บทที่521ถึง540แฟนๆซีพีต่างมีความสุขสมองเต็มไปด้วยคำพูด 100,000 คำเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของหลินฟานและเซียยานแฟนๆเพียงกลุ่มเดียวกัดฟันจ้องมองคน2คนบนเวทีอย่างใกล้ชิดอยากจะหันสายตาของพวกเขาไปสู่ขอบคมและตัดความคลุมเครือทั้งหมดระหว่างทั้ง2บนเวทีออกไปตัดทุกคนที่แสดงความรักออกไปบนเวทีคอนเสิร์ตยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่หลินฟานฉันเป็นหวัดที่มุมนั้นและครั้งแรกเซียยันก็ยังคงติดตามหลินฟานบนเวทีอย่างเงียบๆดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพลงประสานเสียงเลยเรื่องนี้ทำให้แฟนๆซีพีรู้สึกได้ดีอูดิวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็จมอยู่กับจินตนาการของตัวเองในทันทีว่าหลินฟานสายร้องเพลงรักให้เซียยันไม่สามารถคลายตัวเองได้แฟนซีพีนี่มันเพลงรักที่มีเนื้อร้องแน่นอนดูชื่อสิด้วยแฟนมินี่เป็นเพียงเพลงสำหรับเข้าร่วมในเที่ยวไลโดยทั่วไปและเป็นเพียงการเรียบเรียงข้อเสนอเท่านั้นแฟนซีพีถึงแม้จะเป็นองค์ประกอบเชิงประพจน์แต่ก็เป็นทีมทั่วไปที่คุณระบุเหวยฟานไม่แน่นอนฉันระบุทีมนี้โดยทั่วไปเพียงเพราะมันเขียนง่ายแฟนซีพีใช่แล้วเพลงที่ร้องในรายการเที่ยวไลทั้งหมดเป็นเพลงรักที่เขียนถึงยานยานด้วยฟีนอแต่เสียงดังโกรธมากมาต่อสู้กันตรงๆและยูเหมิงเหมิงซึ่งเป็นแฟนซีพีและแฟนสาวก็ร้องไห้อยู่ในอ้อมแขนของลี่ชาช่าแล้วหวังหลิงลี่เห็นว่ายูเหมิงเหมิงร้องไห้หนักเกินไปและเธอก็ผงะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ที่ร้องไห้แบบนี้ลี่ชาช่าตบยูเมนจีเมงที่กำลังร้องไห้จนสะอึกที่ด้านหลังและช่วยให้เธอเข้ากันได้ในขณะที่ตอบว่าคุณอยู่คนเดียวไม่ได้ปล่อยให้เธอร้องไห้เป็นแฟนซีพีและแฟนสาวอีกครั้งใครจะพังถ้าไม่ยุบเป็นแฟนอาชีพเหมือนพี่สาวมันไม่หอมเหรอยังไงก็ตามยูเมนจีเมงเคยเป็นแฟนน้องสาวของเซียยานเฮเฮนี่ฉันเกลียดอะไรนักหนาทรมานตัวเองแบบนี้น่ากลัวมากความสวยงามมักจะถูกทำลายเสมอหลังจากสัมผัสความเงียบสงัดมุมนั้นฉันเป็นหวัดแฟนๆก็เริ่มกลับมาร้องเพลงกันมากขึ้นเรื่อยๆหลินฟานร้องเพลงโอ้ครั้งแรกที่ฉันบอกกว่าฉันรักเธอลอมาหายใจของฉันรู้สึกเศร้าและหัวใจของฉันก็สั่นแฟนๆแค่พูดว่าโอ้เป็นครั้งแรกที่ฉันจับมือคุณหลงทางและไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนตกลงฉันสามารถติดตามได้ความยากของเพลงนี้ไม่ได้สูงนักแต่จะเป็นอย่างไรต่อไปหลินฟานนี่เป็นเพลงรักเล็กๆน้อยๆที่เรียบง่ายแฟนๆยังกล่าวอีกว่าร้องเพลงให้กับหัวใจของผู้คนหลินฟานโอโออาแฟนมีคนแบบคุณไหมตัวร้ายในหัวใจของหลินฟานหัวเราะด้วยอาวุธอาคิมโบตอนนี้ตามไม่ทันแล้วใช่ไหมแฟนโกรธมากแต่ไม่มีทางอื่นที่จะเอาแม่ทับตัวเล็กๆคนนี้ไปได้แล้วถ้าโกรธมากกว่านี้จะทำยังไงเพื่อไม่ให้แฟนๆร้องตามผมจึงย้ายเพลงนี้ออกไปจริงๆคุณรู้ไหมว่ามีนักร้องกี่คนที่ฝันถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบการแสดงของหลินฟานยังทำให้แฟนๆซีพีและเว้ยแฟนๆละทิ้งความเกลียดชังไปพร้อมๆกันและแทนที่จะรวมตัวกันเป็นพันธมิตรภายนอกอย่างเป็นเอกฉันท์และร่วมมือกันประท้วงโดยทั่วไปแล้วคุณแย่มากคุณทำแบบนี้ได้ยังไงข่มเหงรังแกแฟนๆในห้องถ่ายทอดสดต่างประหลาดใจยิ่งกว่าป้าของพี่สาวดังมากกว่าเธอ555ฉันหัวเราะอย่างหนักดูคอนเสิร์ตครั้งแรกนักร้องไม่อยากให้แฟนร้องคอรัสแม่ที่รักรักษาสายกลางธรรมดาเกินไปแล้วเพลงนี้ออกมาใครจะตามทันคุณทำร้ายคำพูดและผ่านไป Excel ฉันเคยร้องเพลงตรงๆแต่จู่ๆก็มีหนึ่งอโอเออาน้ำลายของตัวเองเกือบสำลักตายทันทีที่การแสดงของลินฟันออกมาไม่เพียงแต่แฟนๆที่ไม่สามารถติดตามได้แต่เซียยันก็ไม่สามารถตามทันได้เพราะนี่ไม่ได้อยู่ในแผนการซ้อมเลยและเปียโนก็ไม่สามารถแสดงเสน่ห์ของเพลงเซียหอยังหยุดเล่นเลยหันไปด้านข้างเล็กน้อยมีเพียงการเฝ้าดูลินฟันแสดงตามลำพังด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแต่การเคลื่อนไหวของเซียหอยันกลับทำให้แฟนๆกรีดร้องอีกครั้งอะมันหวานนะฝีมือฉันทำเองเลยหอยันหอยันยิ้มหวานมากดวงตาของเธอเป็นแค่คนทั่วไปเท่านั้นได้โปรดแต่งงานซะน้ำตาลกำปุกๆพอดีเลยเหมาะกับซีพีที่สุดหลินฟานไม่ได้อยู่นานเพียงร้องเพลงไม่กี่คำและเห็นว่าทุกคนหยุดติดตามเขาจึงยอมรับมันเพียงแต่อารมณ์ของแฟนๆพุ่งไปในทิศทางอื่นๆทีละคนหลินฟานก็ทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยอดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปที่เซียยันเซียหอยันกระพริบตาอย่างไร้เดียงสาพยายามจะผ่านไปปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนี้ทำให้กลุ่มแฟนคลับ CP กรีดลั่นส่วนแฟนสาวและแฟนเว่ยก็อกหักจนน้ำตาไหลสรุปแล้วฉากนั้นวุ่นวายหลินฟานสายหัวอย่างช่วยไม่ได้มีเหตุผลว่าทำไมแฟนๆถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ร้องเพลงตามเพราะให้ซีดีที่ผ่านมาแก่คุณฟังความรักของเราในตอนนั้นบางครั้งก็ลืมไปทันทีฉันยังรักเธออยู่ในขณะที่ร้องเพลงหลินฟานก็เดินไปที่ด้านข้างของเซียยานและยื่นมือออกมาเสียงกรีดร้องของผู้ชมมาหายไปในขณะนี้ดวงตาของทุกคนเบิกกว้างรอให้ภาพบางอย่างปรากฏในความเงียบที่หายากนี้เซียยันไม่ลังเลเลยที่จะวางมือของเขาลงบนฝ่ามือของหลินฟานและด้วยเสียงบูมท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแฟนๆที่ดังทะลุท้องฟ้าเซียยันค่อยๆยืนขึ้นอย่างช้าๆฉันไม่สามารถร้องเพลงแบบนั้นได้อีกต่อไปฉันหน้าแดงและหลีกเลี่ยงแม้ว่าฉันจะลืมบ่อยๆฉันยังรักเธออยู่ใต้เวทีท่ามกลางเสียงกรีดร้องทะลุเมฆแฟนๆซีพีดูเหมือนจะมีบางอย่างปิดหน้าอกไว้เสียงตะโกนทั้งหมดถูกกลั้นไว้ในลำคอแต่กลับกลายเป็นความร้อนพุ่งเข้าตาพวกเขาแทนวิธีสุดท้ายเธอยื่นมือออกมาปิดปากแน่นเพื่อไม่ให้ร้องไห้แต่เธอสามารถลั่นเสียงไว้ได้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมน้ำตาที่ไหลออกมาได้แฟนๆที่อยู่ข้างๆจ้องมองแฟนๆซีพีด้วยความประหลาดใจร้องไห้ดีใจไหมหรือคุณกำลังร้องไห้เป็นไปได้ไหมที่จะมีความสุขขนาดนี้แค่จับมือก็เหมือนเดินพรมแดงงานแต่งแฟนๆซีพีไม่สนใจหรอกยังไงก็อยากจะร้องไห้อยู่ดียังไงซะฝีมือฉันก็เป็นของจริงและฉันไม่ยอมรับการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นบนเวทีหลินฟานจับมือของเซียยันไว้แน่นใต้เวทีซูโอยูยันฉวนเจ็บปวดเกินกว่าจะหายใจเทพธิดาของฉันพี่ฟานไล่ตามเทพธิดาตั้งแต่เมื่อไหร่
หลี่เสี่ยวตงตบไหล่จัวหยวนฉอวนอย่างสบายใจพี่ชายความเศร้าโศกจะไม่มีเทพธิดามีเพียงพี่สะใภ้เท่านั้นเมื่อเทียบกับซุโอยูยันฉวนที่ยุ่งวุ่นวายกับการรีบประกาศและไม่มีโอกาสรับบัพติศมาจากอาหารสุนัขของหลินฟานและอาหารสุนัขของเซียยานในระยะใกล้ลี่เซี่ยวดงและแอลยูบิงหยางถูกจับได้โดยหลินฟานและเซียยานที่แสดงออกถึงความรักทุกเวลาทุกที่ผู้คนที่มองไม่เห็นจากระยะไกลยอมรับความจริงอันโหดร้ายนี้มานานแล้วซุโอยูยันฉวนร้องไห้ดังขึ้นแขกรับเชิญหลังเวทีอดไม่ได้ที่จะซุบซิบว้าวนี่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการเหรอมือยังไม่ออกจนถึงตอนนี้ยังไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการฉันชื่นชมชายจริงๆฟานเกออนี่คือประกาศอย่างเป็นทางการเมื่ออาชีพของเขากำลังรุ่งโรจน์และฉันไม่กังวลว่าแฟนๆจะไม่สามารถยอมรับได้เกี่ยวกับเรื่องนี้หยางฮองเกียกล่าวว่ามีอะไรต้องกังวลหลินฟานไม่ใช่คนเข้าชมหรือไอดอลเขามาถึงปัจจุบันโดยอาศัยผลงานของเขาเองไม่ใช่จากหน้าตาและบุคลิกภาพของเขาเองหากต้องการประกาศอย่างเป็นทางการก็สามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้แม้ว่านี่จะไม่อยู่ในแผนแต่หยางฮองเกียก็บอกว่ามันไม่ว่างเปล่าเลยหยางฮองเกียคุ้มค่าแต่บล็อกสุดยอดว่างเปล่ามากขณะที่หลินฟานและเซียยานจับมือกันกระแสข้อมูลที่น่าอัศจรรย์ก็ไหลเข้าสู่ชาโอโบโดยตรงรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประกาศอย่างเป็นทางการของหลินฟานออกอากาศโดยตรงในรายการค้นหายอดนิยมของชาโอโบและจำนวนผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันภายในเวลา10นาทีก็ครองตำแหน่งสูงสุดในรายการค้นหาสุดฮอตของบล็อกไม่เพียงแต่ชาโอโบเท่านั้นแต่แพลตฟอร์มควายยินที่รับผิดชอบการถ่ายทอดสดนี้ยังได้รับกระแสข้อมูลไม่น้อยไปกว่าชาโอโบในทันทีและผู้ที่รับผิดชอบก็น่าซีดทันทีเดี๋ยวก่อนอย่ายุบในขณะนี้กัวยินรู้สึกถึงความเจ็บปวดของชาโปโชคดีที่ในการถ่ายทอดสดนี้แพลตฟอร์มโพล่าแบร์ยืมมาจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้และบทเรียนของซูเปอร์บล็อกและการระเบิดอย่างต่อเนื่องของเทียนไลเตรียมแผนฉุกเฉินล่วงหน้าและอัปเกรดเทคโนโลยีคลาวด์ซึ่งเป็นอันตรายและอันตรายและไม่ปล่อยให้ห้องถ่ายทอดสดโดยตรงก็ล้นหลามแน่นอนว่าการพูดติดอ่างเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องนี้มีขั้วโลกก็ไม่มีอะไรทำมากนะแฟนๆกระตือรือร้นเกินไปและการไหลของข้อมูลก็น่าทึ่งเกินไปเราทำได้แค่นี้คนอื่นๆปล่อยให้มันเป็นโชคชะตาและนี่คือเกาะดอกไม้หลังจากร้องเพลงเพราะความรักเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนๆนอกเวทีสร้างปัญหาหลินฟานก็ยกไมโครโฟนขึ้นตรงแล้วพูดว่าต่อไปเราจะเข้าสู่ลำดับเพลงความสนใจของแฟนๆถูกหลินฟานซี่หันเหไปทันทีและเซียยานก็รีบคว้าโอกาสนี้หลุดออกจากเวทีเกรงว่าแฟนๆจะจับเขาและถามคำถามต่อไปบอกว่าเป็นลิงก์สั่งเพลงจริงๆแล้วแฟนๆมีให้เลือกไม่มากนักท้ายที่สุดแล้วหลินฟานก็เพิ่งเดบิวต์ได้ไม่นานเพลงนี้ก็ออกซิงเกิลด้วยไม่มีอัลบั้มดังนั้นคลังเพลงจึงมีจำกัดจึงมีคำขอเพลงเพียง3รายการเท่านั้นโอกาสเพลงผู้ชมในกลุ่มผู้ชมทิ้งเรื่องของเซียยันไว้เบื้องหลังทันทีและพวกเขาก็ชื่นชมยินดีอีกครั้งมีเสียงนับไม่ถ้วนปะปนกันและมีเพลงให้สั่งความชอบของทุกคนแตกต่างกันและทุกคนก็มีของตัวเองเพลงที่ชออบอสักพักแฟนๆก็กดดูเพลงทั้งหมดที่หลินฟานยังไม่ได้ร้องแล้วแน่นอนว่าเพลงไม่ใช่แบบนี้แสงที่ไล่ตามนั้นกวาดไปทั่วหอประชุมและแฟนๆทุกคนที่ถูกกวาดไปก็ต่างสายมืออย่างตื่นเต้นเพื่อพยายามคว้าแสงเพื่อที่จะได้มีโอกาสสั่งเพลงแต่น่าเสียดายที่แสงไล่ตามยังคงกวาดผ่านไปแล้วหยุดที่ตำแหน่งใกล้กับแถวหน้ามากขึ้นและทุกสายตาของผู้ฟังก็จับจ้องกันว่าใครคือผู้โชคดีที่ได้อันดับหนึ่งสำหรับเพลงนี้แฟนๆที่ถูกเลือกก็ชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงโต้ตอบและตะโกนว่าฉันเหรอฉันเองเหรอฉันสามารถสั่งเพลงจากหลินฟานได้ไหมนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะได้รับโอกาสเช่นนี้และเธอก็ตื่นเต้นมากจนเอาแต่ถามคำถามเดิมซ้ำฉันเองเหรอโชคดีมีเจ้าหน้าที่ยื่นไมโครโฟนให้นี่คือเหตุผลที่เลือกคนฟังแถวหน้ามาสั่งเพลงเพราะสะดวกที่จะผ่านไมโครโฟนและถ้าแถวหลังไกลเกินไปก็ไม่สะดวกหลินฟานกล่าวสวัสดีใช่แล้วคุณเองสวัสดีสะดวกในการพูดชื่อของคุณไหมฉันชื่อเฉินซินหญิงสาวตะกุกตะกักเป็นการตอบกลับสวัสดีเฉินซินคุณอยากฟังเพลงอะไรหลินฟานยิ้มให้เธออย่างให้กำลังใจเฉินซินสงบสติอารมณ์และบังคับระงับความตื่นเต้นและความตึงเครียดในใจสวัสดีโดยทั่วไปฉันต้องการสั่งเพลงผู้หญิงที่น่ารักสำหรับตัวเองอืมแล้วอยากจะบอกคนเลวที่ทอดทิ้งฉันของฉันแม่ค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดถ้าคิดถึงเท่าจะเสียใจไปตลอดชีวิตทูเสียงหัวเราะคำรามดังลั่นพูดได้ดีพี่สาวอย่าเศร้าไปเลยบายบายบายต่อไปจะดีกว่าคุณพี่สาวฉันก็โสดเหมือนกันทำไมเราไม่ไปไหนทั้งคู่ล่ะจิตใจของเฉินซินก็พึมพำและใบหน้าก็แดงก่ำแต่เฉินซินไม่ได้หดตัวจากมันในทางกลับกันเธอกัดฟันและยืนอยู่ที่นั่นอย่างบังคับและจ้องมองไปที่หลินฟานบนเวทีด้วยสายตาที่ดื้อรั้นหลินฟานยกนิ้วให้เชนซินท่ามกลางเสียงหัวเราะใช่แล้วคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดและผู้หญิงทุกคนในกลุ่มผู้ชมคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดบรรดาแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆสาวๆต่างๆตอบรับด้วยความยินดีว่ามันต้องได้หลินฟานยกไมโครโฟนขึ้นวูหลังจากการร้องสั้นๆที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากทำนองของวงก็ตามมาและจังหวะกีตาร์เปียโนและกลองก็เล่นพร้อมกันโดยตรงเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่คุณเคยปรากฏขึ้นจากด้านขวาและลอยไปทางซ้ายอย่างช้าๆอยากได้เฮลิคอปเตอร์ฉันอยากบินไปจักรวาลกับคุณอยากละลายไปกับคุณละลายในกาแล็กซี่ความรู้สึกด้านจังหวะที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นเดียวกับการดำเนินการถ่ายภาพทางอากาศขั้นสูงสุดของลินฟันทันใดนั้นเสียงทั้งหมดก็เงียบลงและแทร็กเสียงทั้งหมดก็ถูกนำออกไปในทันทีพร้อมกับเสียงหายใจเข้าเมื่อมันดังขึ้นผู้ชมเพียงรู้สึกว่าขนลุกไปทั้งตัวผู้หญิงน่ารักที่ทำให้ฉันหน้าแดงผู้หญิงที่อ่อนโยนและน่ารักที่ทำให้ฉันรู้สึกแย่ผู้หญิงน่ารักใสๆที่สัมผัสฉันผู้หญิงน่ารักที่ทำให้ฉันเป็นบ้าแนวทำนองมีความสม่ำเสมอสูงแต่ไม่น่าเบื่อและกลุ่มความสามัคคีที่หนาแน่นที่ลอยอยู่ในนั้นโดยตรงทำให้ความรู้สึกของการได้ยินของคอรัสระเบิด
หลี่เสี่ยวตงจากหลังเวทีรู้สึกตื่นเต้นมากจนตะโกนว่าเยี่ยมมากปานเกออสุดยอดมากฉันไม่เคยรู้วิธีใช้ความรู้ทางวิชาชีพมาก่อนและฉันก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้ดีแค่ไหนต่อมาฉันเลยขอครูร้องให้สอนแต่งหน้าหน่อยทำไมเพลงนี้ถึงได้รางวัลโกลเด้นเมโลดี้อวอร์ดในพิธีมอบรางวัลโกลเด้นเมโลดี้อวอร์ดลี่เซี่ยวดงเอลยูบิงหยางและซูโอยูยันฉวนกำลังนั่งอยู่ด้านหลังหลินฟานแต่พวกเขาเฝ้าดูหลินฟานขึ้นเวทีครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อรับรางวัลและย้ายกลับไปอยู่3รางวัลที่สำคัญมากหนึ่งในนั้นคือรางวัลนักแต่งเพลงยอดเยี่ยมสำหรับสาวน่ารักในเวลานั้นหลี่เสี่ยวตงเพียงรู้สึกว่าผานเกอเก่งเกินไปและเขาก็สามารถได้รับรางวัลเช่นนี้ได้ต่อมาฉันได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่แพนเก้นิวเท่านั้นแต่เพลงนี้ยังสุดยอดมากอีกด้วยแน่นอนว่าเพลงอื่นๆของแพนเก้ก็น่าทึ่งเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดคือขาใหญ่ในอ้อมแขนของฉันเจ๋งมากหลี่เสี่ยวตงหัวเราะตั้งแต่หูถึงหูและเขาก็ตัดสินใจแล้วเขาติดตามแพนเก้และกลายเป็นภาพของโลกตลกไปใจเย็นๆอย่าอวดดีสัญญายังไม่ต่อนอกจากนี้สัญญากับไบเต้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ยังไม่ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับเอลยูบิงหยางมองไปที่ใบหน้าของลี่เซี่ยวดงที่เต็มไปด้วยสายลมในฤดูใบไม้ผลิและอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นและก้าวไปอย่างเงียบๆห่างจากคนโง่ที่ติดอยู่ในจินตนาการของเขาเองและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยเสียงหัวเราะที่ดังกระหึ่มเกรงว่าผู้ชายคนนี้จะไม่พยายามสร้างสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กใช่ไหมล่ะมีเพียงจัวหยวนฉอวนที่ดูฉลาดและทรงพลังมากแต่มีปฏิกิริยาตอบสนองช้าอยู่เสมอเตือนหลี่เสี่ยวตงที่นั่นอย่าตื่นเต้นเกินไปตอนนี้คุณจะต้องแสดงบนเวทีในภายหลังไม่สำคัญว่าเสียงของคุณจะพังคอนเสิร์ตพี่ปานไม่ดีเป็นผลให้หลี่เสี่ยวตงไม่เพียงแต่ไม่มาบรรจบกันแต่ยังวางแขนของเขารอบคอของซูโอยูยันฉวนคุณกลัวอะไรลุกขึ้นพี่ฉวนอยู่ที่นี่มาร้องเพลงด้วยกันผู้หญิงน่ารักใสๆที่สัมผัสฉันสิ่งเลวร้ายทำเอาฉันแทบบ้าเลยที่รักเอลยูบิงหยางมองดูท้องฟ้าโดยไม่พูดอะไรลืมไปเถอะผู้ชายคนนี้สิ้นหวังลอตเตอรี่ตัวที่2ก็เป็นเด็กผู้หญิงเช่นกันหญิงสาวเล่าเรื่องราวของเธอให้ทุกคนฟังอย่างกระตือรือร้นว่าพอเพลงนี้ออกมาก็กลายเป็นหนังสือหาคู่แฟนของฉันก็จัดเดทอตามเนื้อเพลงด้วยเดิมทีฉันคิดว่าเขาระวังมากเขาก็ซื้อลูกโป่งและสำลีให้ฉันลูกอมใครจะรู้หลังจากเข้าไปในสวนสนุกแล้วพบว่าสาวๆในสวนสนุกทั้งหมดเป็นแบบนี้ฉันโกรธมากผู้หญิงคนนี้คือหยวนหยวนและคนที่ถือเนื้อเพลงเดอะการ์เด้นปาร์ตี้เป็นความลับในการออกเดทอคือหวังอี้หนิงแฟนของเธอเรื่องราวที่หยวนหยวนแบ่งปันทำให้เกิดวิกฤตความรักในหมู่คู่รักในที่เกิดเหตุเพราะแฟนของพวกเขาทำแบบเดียวกันตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามหยวนหยวนกล่าวแม้ตอนนั้นเธอจะโกรธมากแต่ตอนนี้พอคิดดูแล้วก็หวานมากเลยอยากจะสั่งเพลงการ์เด้นปาร์ตี้ให้กับคู่รักทุกคนและขออวยพรให้พวกเขารักกันชอบเพลงนี้หวานและหวานหลินฟานพยักหน้าอย่างมีความสุขโอเคที่หอมหวานที่สุดคือเดอะการ์เด้นปาร์ตี้สำหรับทุกคนฉันต่อต้านดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ฉันแค่อยากจะถือร่มให้คุณคุณพิงไหล่ของฉันหายใจเข้าลึกๆเพราะกลัวจะลืมท่ามกลางทำนองที่ไพเราะแต่ไม่เลี่ยนจู่ๆลูกโป่งสีสันสดใสนับพันก็ตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับฝนหลากสีหวานและโรแมนติกสวยและไม่ธรรมดาสวยมากฝนบอลลูนที่ฉันฝันถึงโดยทั่วไปแล้วฉันเข้าใจจิตใจของเด็กผู้หญิงจริงๆสาวโสดยื่นมือหยิบลูกโป่งที่ตกลงมาส่วนคู่รักอกกอดคนรักในบรรยากาศโรแมนติกหรือกระซิบบอกความในใจของกันและกันและชื่นชมความงดงามในช่วงเวลานี้หยวนหยวนมองดูลูกโป่งที่ตกลงมาและฟังทำนองที่เคลื่อนไหวดูเหมือนเธอจะลอยผ่านช่วงเวลาของการเดทเดิมต่อหน้าต่อตาเธอและอดไม่ได้ที่จะฝังหัวของเธอไว้ในอ้อมแขนของแฟนหนุ่มเด็กชายอบแขนหญิงสาวแล้วกระซิบข้างหูหญิงสาวถึงคำสัญญาแห่งชีวิตของเขาฉันรักเธอฉันไม่รู้ว่าแฟนๆได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการแพร่กระจายน้ำตาลอันบ้าคลั่งของลินฟานและซิยานหรือไม่หรือด้วยเหตุผลอื่น3เพลงที่ผมสั่งเป็นเพลงรักทั้งหมดและเพลงสุดท้ายคือศรัทธาฉันรักคุณชัดเจนขนาดไหนศรัทธาแรงกล้าขนาดไหนฉันรักคุณมันอบอุ่นแค่ไหนช่างเป็นพลังที่กล้าหาญทั้ง3เพลงดูเหมือนจะเป็น3ขั้นตอนของความรักทีละขั้นค่อยๆระดมอารมณ์ของแฟนๆอีกครั้งตามมาด้วยเพลงเพื่อตัวเองที่ร่วมตีความโดยลินฟานและลิวเจิ้งยานและยิ่งทำให้บรรยากาศดันไปอีกแบบราชวงศ์สูงโซฟาตัวเก่าถูกยกขึ้นบนเวทีลิวเจิ้งย่านนั่งบนโซฟาด้วยท่าทางอ่านความผันผวนของชีวิตร้องเพลงเบาๆให้ทุกคนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวทุกคนคิดแต่ไม่ได้คุณอยู่อย่างไรไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้แค่พูดเรื่องไร้สาระกับอดีตเวลาผ่านไปเร็วทำอะไรไม่ถูกและทุกมุมของความทรงจำก็เต็มไปด้วยความทรงจำนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ของหลายๆคนพวกเขาไม่เข้าใจหรือไม่อยากเข้าใจเมื่อยังเด็กเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอดีตตามไม่ได้แต่ก็เหลือเพียงความไร้สาระเพียงชิ้นเดียวบรรยากาศความรักอันแสนหวานในการถอนหายใจแบบไม่เห็นคุณค่าตัวเองนี้กลายเป็นความขมขื่นที่ยังคงทิ่มแทงจากหูถึงหัวใจความเจ็บปวดและความไม่เต็มใจที่คิดว่าถูกซ่อนไว้ก็หลั่งไหลเข้ามาในความทรงจำพร้อมกับทำนองของเพลงจากนั้นทุกคนก็ตระหนักว่าบางสิ่งถูกจงใจเพิกเฉยโดยตัวเองและแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เคยถูกลืมเลยคนที่ฉันรักไม่รักฉันและคนที่รักก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คำว่าฉันรักเธอกลายเป็นฉันขอโทษกี่คำและคำว่าฉันขอโทษแลกเป็นไม่เป็นไรได้เท่าไหร่อย่างไรก็ตามมันโอเคจริงๆเหรอหลินฟานไม่รู้ความทรงจำที่ไม่ได้เป็นของฉันหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของฉันทรมานเจ้าของความทรงจำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหลานซิงหลินฟานจงใจลืมพ่อแม่ของเขาในขณะเดียวกันก็หวนนึกถึงวันที่ครอบครัว3คนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคงจะดีไม่น้อยหากเวลายังคงอยู่ก่อนอายุ9ขวบเสมอถ้าฉันเดินไปกับพ่อแม่ตอนนั้นฉันจะไม่ต้องเผชิญทั้งหมดนี้คนเดียวเหรอถ้ามีท่าหากลิวจังยานร้องเพลงด้วยความโล่งใจหลังจากความหงุดหงิดและทำอะไรไม่ถูกหลินฟานก็ร้องเพลงนี้พร้อมกับสิ่งที่สวยงามความขุ่นเคืองที่ปั่นป่วนความเจ็บปวดที่ไม่พึงประสงค์และความคิดถึงที่ไม่อาจลืมเลือนความรักเป็นเพียงไข้หายก็ติดตามอย่างใกล้ชิดไอ
ไม่สามารถให้อภัยได้แต่หยุดไม่ได้ความเกลียดชังความรักหมายถึงการข้ามกำแพงในเวลากลางคืนมันว่างเปล่าแต่หึงหึงใครเอาปืนเย็นชามาไว้ในใจคุณแฟนๆที่มีตาแหลมคมในแถวหน้าสังเกตเห็นว่ามีรอยน้ำเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมดวงตาของหลินฟานซึ่งทำให้หักเหไฟเวทีโดยไม่ได้ตั้งใจและเสียงของหลินฟานก็สำลักเช่นกันแฟนๆก็เดือดร้อนเพลงนี้แต่งโดยหลินฟานสำหรับพ่อแม่ของเขาคนอื่นอาจได้ยินว่าเป็นเรื่องราวระหว่างคู่รักสูญหายไปกับการกำเนิดและการแยกทางของเวลาและความเป็นจริงแต่ที่นี่ในหลินฟานมันคือการแยกทางชั่วนิรันดร์ระหว่างสวรรค์และมนุษย์ลาก่อนเขาจะไม่มีวันเห็นคนโปรดคนนั้นและผู้หญิงที่รักเขามากที่สุดให้รักและไอโหยหาของเขาจะไม่ดีขึ้นอย่าร้องไห้โดยทั่วไปคุณยังมีพวกเราโดยทั่วไปแล้วเราจะรักคุณตลอดไปเมื่อได้ยินเสียงจากทุกทิศทุกทางและรู้สึกถึงกำลังใจและการสนับสนุนอย่างจริงใจจากแฟนๆหลินฟานก็หลุดพ้นจากความทรงจำของเขาสายตาของหลินฟานกวาดไปทั่วเวทีแฟนๆที่อัดแน่นๆจนมองไม่เห็นใบหน้าของพวกเขาความเศร้าทั้งหมดของพวกเขากลายเป็นการถอนหายใจอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจว่ามีหลายสิ่งที่ผู้คนสามารถทำได้ในเรื่องนี้ตลอดชีวิตเพียงเผชิญหน้าอย่างสงบเสียงและทำนองของหลินฟานค่อยๆดังขึ้นและความรู้สึกที่มีอยู่ในเนื้อเพลงก็แข็งแกร่งขึ้นราวกับว่าเขาสะสมอยู่ในอกของเขาเป็นเวลาหลายปีและเขาต้องการที่จะระบายมันทั้งหมดในขณะนี้ทีละคำเหมือนค้อนทุบปีกลองดูเหมือนจะเป็นฟ้าร้องที่ทำให้หูหนวกล้มลงในหูพร้อมกับเสียงกวนแก้วหูกระแทกหัวใจและเติมพลังให้หลอดเลือดอย่าเตือนคุณถึงปีฉันไม่กดดันถ้าฉันควรจะมาสิ่งใดควรตอบแทนสิ่งใดควรตอบแทนฉันอย่าเตือนคุณถึงปีฉันจะไม่ไล่ตามความห่างไกลฉันแค่อยากจะค้นหาเรื่องราวทั้งหมดใครสามารถบอกฉันได้ว่านี่คืออะไรความรักของเธอฉันฝังมันไว้ในใจและทำให้มันราบรื่นมา 2-3 ปียังมีพลังเหลืออยู่ด้วยความบูมก็กรีดร้องเสียงดังชัดเจนว่าเป็นเพลงที่ไม่ระเบิดเลยเขียนไว้อย่างชัดเจนสำหรับคนที่มีประสบการณ์และความขับข้องใจคนเศร้าก็มีเพลงที่โดนใจแต่พอได้ยินแบบนี้ใจสั่นไปหมดใต้เวทีไม่รู้กี่คนน้ำตาก็อาบหน้าแล้วในห้องถ่ายทอดสดไม่รู้กี่คนจึงสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามระงับความเจ็บปวดทื่อๆในใจแต่กลับพบว่าแม้แต่ลมหายใจก็ยังสั่นเทาบางทีนี่อาจเป็นกรณีของเพลงที่ดีหากไม่มีวาทศิลป์ที่งดงามและเพลงประกอบที่ไพเราะแค่คำพูดเบาๆก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจการร้องเพลงจบลงแต่ความเศร้าของแฟนๆไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในทางกลับกันเมื่อเสียงเพลงค่อยๆเบาลงแฟนๆก็ร้องไห้ดังขึ้นเพลงหนึ่งทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่ร้องไห้และหลินฟานก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันปีนี้แฟนๆร้องไห้หนักมากฉันยังเกลี้ยกล่อมพวกเขาไม่ได้ยิ่งพวกเขาเล้าโลมมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นบางทีหลังจากที่เห็นหลินฟานเริ่มปลอบพวกเขาเขาอาจจะใช้โอกาสนี้เรียกร้องมากเกินไปเพื่อเป็นการตอบกลับหลินฟานกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเช่นไรฉันก็จะร้องเพลงของฉันต่อไปเสียงโหมโรงของเปียโนของคิงยูดังขึ้นและแฟนๆที่ยังคงร้องไห้อยู่ก็ตอบสนองทันทีมันคือลมตะวันออกโอ้พระเจ้าลมตะวันออกแต่ฉันชอบเพลงนี้ที่สุดโดยทั่วไปฉันชอบทุกเพลงทันใดนั้นสไตล์การวาดภาพก็เปลี่ยนไปและ1หรือ2คนก็ตื่นเต้นมากราวกับว่าคนที่ร้องไห้แบบนั้นไม่ใช่ตัวเขาเองหลินฟานบนเวทีเช่นเดียวกับเจียงยุ้ยและยี่เซี่ยวป๋อที่เพิ่งขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลงนี้ร่วมกับหลินฟานแฟนคุณนิสัยไม่แน่นอนเมื่อกี้ฉันร้องไห้เสียใจมากกรี๊ดได้ดังมากในพริบตาไม่เชื่อน้ำตาของคุณอีกต่อไปมันหลอกลวงกันหมดบนเวทียี่เสี่ยวโปเล่นเปียโนเจียงหยูเหอถือปีปานเป็นที่รักของเขาและหลินฟานก็รับเอื้อหูที่ทีมงานส่งมาคน3คนและเครื่องดนตรี3 ชิ้นค่อยๆเปิดชิ้นส่วนที่มองไม่เห็นซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยของเวลาม่านท่วงทำนองที่ฝังอยู่ในการเวลาถูกนำเสนอต่อหน้าทุกคนความโศกเศร้ายืนอยู่คนเดียวที่หน้าต่างฉันอยู่หลังประตูถือว่าคุณยังไม่ไปทันทีที่เพลงนี้ออกมาตั้งแต่ประโยคแรกก็ไม่ใช่ท่อนคอรัสของคนฟังทั้งหมดไม่เพียงแต่ผู้ชมในที่เกิดเหตุเท่านั้นหลินฟานยังได้ยินเสียงคอรัสจากนอกสนามอีกด้วยคนเหล่านั้นที่สามารถฟังเพลงโดยไม่มีตั๋วก็ร้องเพลงนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติจะเห็นได้ว่าตรงเฟิงโตดังขนาดไหนและอัตราการร้องสูงขนาดไหนท่วงทำนองอันไพเราะความโศกเศร้าอันไพเราะเนื้อเพลงอันไพเราะตลอดจนสัญลักษณ์แห่งเสน่ห์ในเนื้อเพลงแสดงให้เห็นพรสวรรค์ของหลินฟานทุกที่หากเพลงเพื่อตัวเองคือไวน์หนึ่งแก้วที่ผ่านการตกตะกอนมานานหลายปีตรงเฟิงโตก็คือชาที่ค้างอยู่ในคออย่างไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมกลิ่นหอมจางๆที่ช่วยทำให้รอยเหี่ยวย่นของปีนั้นเรียบเนียนขึ้นความเจ็บปวดจางหายไปเป็นความโศกเศร้าไม่ทิ้งแทงแต่ไม่มีที่สิ้นสุดอารมณ์ของทั้ง2เพลงนี้เหมือนกันในตรรกะด้านล่างไม่ว่าอดีตจะดีแค่ไหนก็ไม่มีวันหวนกลับตอนจบของเรื่องถึงวาระแล้วและสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเผชิญหน้ากับมันม่อลออยอมันยากที่จะเข้าไปในลำคอหลังจากที่คุณไปความทรงจำอันอบอุ่นของวัยพลาดไปบางๆน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกขโมยเวลายังไงดอกไม้จะโตเต็มที่เมื่อบานฉันพลาดแม้ว่าตอนจบจะเหมือนเดิมแต่ Song for Myself ก็สะเทือนใจส่วน East Wind Broken ก็ชวนให้คิดถึงแล้วปล่อยไปตามสายลมหลินฟานใช้เพลงเพื่อปลุกเร้าความเจ็บปวดในใจของทุกคนจากนั้นใช้อีกเพลงเพื่อเยียวยาความเจ็บปวดภายในของพวกเขาทำให้แฟนๆได้ติดตามท่วงทำนองที่ดูเหมือนจะเดินทางผ่านแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานล่องลอยไปในทิวทัศน์ที่งดงามและงดงามนี้เนื้อเพลงของเรื่องถูกสร้างขึ้นท้ายที่สุดฉันคิดถึงคุณและฉันในเรื่องนี้แต่นอกเรื่องเราทุกคนร้องเพลงเดียวกันใครเป็นคนเล่นปี่ผาบทเพลงแห่งลมตะวันออกพัดมาใบเมเปิลเติมสีสันให้กับเรื่องราวฉันดูจนจบฉันจะพาคุณไปตามถนนสายเก่านอกรั้วปีแห่งยาสูบป่าแม้แต่การเลิกราก็ยังเงียบ
เสียงทั้งหมดมารวมกันและท่วงทำนองที่คลื่นไหวก็ท่วมท้นกับเสียงคลื่นและลมทะเลโฉบแอร์ละล่องลอยไปทั่วเกาะหัวแผ่ขยายออกไปไกลออกไปแผ่ขยายไปสู่บ้านเรือนนับพันหลังในห้องถ่ายทอดสดความเร็วหน้าจอของแฟนๆยิ่งบ้าคลั่งขึ้นไปอีกคำเตือนไลค์และของขวัญทั่วฟ้ายังไม่ถูกขัดจังหวะจนมีของขวัญมากเกินไปแพลตฟอร์มควายยินต้องลดการถ่ายทอดสดแบบผู้เล่นคนเดียวอีกครั้งและปัดของขวัญขีดจำกัดบนใช่ในห้องถ่ายทอดสดบลูสตาร์ควายยินในระหว่างการถ่ายทอดสดมีการจำกัดของขวัญที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดเนื่องจากความหลงไหลหรือเหตุผลอื่นๆที่ให้ผู้ประกาศข่าวมากกว่าตนเองรับของขวัญและรางวัลมากมายแต่วิธีนี้ก็ไม่สามารถหยุดความกระตือรือร้นของแฟนๆได้เช่นแฟนคุณปู่คนหนึ่งเอาละใช่ไหมทำไมคุณยังไม่เสร็จปกติคุณจัดการบริษัทคุณฉลาดไม่น้อยหรือคุณจะรับรางวัลเพื่อปลดล็อกให้ฉันได้อย่างไรและยังทำไม่เสร็จหลังจากผ่านไปครึ่งปีแล้วชั่วโมงคุณปู่อยู่กังวลมากจนอยากจะชกใครสักคนและเป้าหมายก็คือลูกชายของเขาเองพ่อของยูเหมิงเหมิงและเจ้านายอยู่ครอบครัวของฉันมักจะร้องเพลงดงเพลงโบรกเคนบอสอยู่ปาดเหงื่อออกจากหน้าผากเดียวก่อนกล้วยหินกลัวว่าแฟนๆจะสูงเกินไปจึงกำหนดขีดจำกัดในการตรวจล็อกคุณต้องจัดเตรียมภาพหน้าจอการบริโภคเฉพาะของบัญชีนี้ในการถ่ายทอดสดครั้งก่อนคุณปู่อยู่ขัดจังหวะอย่างรุนแรงฉันไม่อยากฟังสิ่งนี้ฉันแค่ต้องรู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมอบรางวัลและของขวัญทั่วไปให้กับครอบครัวได้บอสอยู่พูดด้วยความทุกข์พ่อคุณเป็นบัญชีใหม่ไม่มีประวัติการบริโภคจะต้องใช้เวลาในการตรวจล็อกขีดจำกัดรางวัลที่สูงขึ้นคุณปู่อยู่เริ่มรำคาญมากขึ้นถ้าอย่างนั้นคุณก็เล่นซอมานานแล้วและไม่มีอะไรเล่นเลยคุณต้องการประโยชน์อะไรบอสอยู่หุบปากชายชราขี้หงุดหงิดไม่สามารถยั่วยุได้และชายชราขี้หงุดหงิดที่ต้องการมอบของขวัญให้กับไอดอลไม่ต้องพูดถึงการยั่วยุเลยคุณปู่อยู่มองดูลูกชายที่ไร้ประโยชน์ของเขาและคิดถึงหลานสาวที่อยู่ในคอนเสิร์ตคงจะดีมากถ้าเหมิงเหมิงอยู่ที่นั่นและบัญชีของเธอต้องมีโควต้ามากมายบอสอยู่กรอกตาและตัดสินใจในใจเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เงินค่าขนมของลูกสาวของเขาจะลดลงครึ่งหนึ่งให้คุณกรีดไม่มีอะไรมากไปกว่าการไล่ดาวตามลำพังแถมยังได้ผู้เท่ามาไล่ล่าดาวด้วยนอกจากนี้ยังทำให้ญาติของคุณแก่มากเพราะปู่ของคุณดุเขาครึ่งชั่วโมงด้วยเหตุนี้ไม่ใช่แค่เงินค่าขนมลดลงครึ่งหนึ่งแต่เงินปีใหม่ส่งท้ายปีก็ลดลงครึ่งหนึ่งด้วยยูเหมิงเหมิงบนเกาะหัวเต่าก็จามถือเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้เป็นหวัดทำไมฉันถึงจามปู่คิดถึงฉันไหมคือเมื่อกลับไปต้องนำของขวัญมาให้ปู่เพื่อชดเชยความเสียใจที่ปู่แก่เกินกว่าจะมาดูคอนเสิร์ตได้หลังเวทีผู้กำกับคอนเสิร์ตมองไปที่ภาพบนจอเฝ้าระวังและมองไปที่เด็กชายตัวใหญ่ที่ดูเหมือนจะส่องแสงอยู่บนเวทีเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกต่อไปการวางแผนโดยรวมของคอนเสิร์ตครั้งนี้ดำเนินการโดยลินฟันรวมถึงการจัดเรียงเพลงและการออกแบบเวทีของแขกรับเชิญซึ่งลินฟันเองก็เป็นผู้กำหนดเช่นกันเดิมที่ผู้กำกับกังวลว่าถ้าลินฟันนักร้องทำงานด้านการวางแผนอย่างมืออาชีพผลลัพธ์ในขั้นตอนสุดท้ายจะไม่ดีไปกว่านี้มากนักอย่างไรก็ตามความเป็นจริงทำให้ผู้กำกับถูกตบหน้าอย่างกึกก้องโดยตรงจากการเปิดอารมณ์ของผู้ชมสู่เพลง Walk in the Rain ที่เป็นจุดคลายแม็กแรกของฉากจากนั้นจึงเกิดความเห็นอกเห็นใจร่วมกันและจากนั้นเป็นเพลงร็อกที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมหลังจากนั้นไม่นานก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการและลำดับเพลงซึ่งทำให้แฟนๆสงบอารมณ์ได้ดีที่สุดและได้สัมผัสความทรงจำอันลึกล้ำในหัวใจอีกครั้งเพลงเกือบร้องทุกคนตอนนี้ลมตะวันออกแตกขึ้นเวทีเอาใจแฟนๆอีกครั้งหลินฟานเล่นจังหวะทั้งคอนเสิร์ตไม่ต้องพูดถึงเพลงถัดไปผู้กำกับสามารถรู้ได้เลยว่าฉากจะเป็นอย่างไรเพียงแค่ดูชื่อเพลงเท่านั้นจริงๆนะตั้งตารอและในเมืองที่สว่างสวยนั้นไม่รู้ว่ามีคนเข้าร่วมคอนเสิร์ตนี้กี่คนผ่านทางห้องถ่ายทอดสดที่มีขั้วโลกเปิดสำหรับคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตบนซูเปอร์บล็อกบนควายยินสื่อและสื่อของตัวเองทั้งหมดที่สามารถระบุชื่อได้นับตั้งแต่วินาทีที่คอนเสิร์ตของหลินฟานเริ่มต้นขึ้นคำหลักต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลินฟานก็ถูกครอบงำด้วยคำหลักต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลินฟานลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นอีกและไต่ต่อไปไม่มีความตกต่ำเลยคนที่ดูแลมีขั้วโลกยิ้มและอ้าปากค้างแต่ก็ตื่นขึ้นด้วยคำพูดของพนักงานคนอื่นนี่กี่เพลงแล้วใกล้จะจบแล้วใช่ไหมฉันคณิตมาแล้วมี20เพลงแล้วและใกล้จะจบแล้วจบแล้วหรือฉันยังไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่ทีมงานเท่านั้นแต่แฟนๆในที่เกิดเหตุยังพบว่าหลินฟานไม่ได้หยุดพักเลยนอกจากลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้า 2-3 ครั้งเขาเชิญแขกให้มายกเว้นวงดนตรีของฮุยกีเอโอดานและเลียงเบนที่จะร้องเพลงเดี่ยวเพลงอื่นๆที่หลินฟานร้องร่วมกับพวกเขาตอนนี้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของหลินฟานควรจะถูกใช้ไปเกือบหมดแล้วและมีเพลงอยู่20เพลงและโดยปกติจะมีเพลงมากมายในคอนเสิร์ตเท่านั้นก็ถึงเวลาสิ้นสุดแม้ว่าจะไม่เต็มใจแต่ทุกคนก็รู้สึกเป็นทุกข์กับหลินฟานมากขึ้นปกติคุณก็พักได้จู่ๆผู้ชมก็ตะโกนพักก่อนเรารอได้เปลี่ยนแขกให้ขึ้นมาแสดงถนนหลี่เสี่ยวตงปิงหยางอยู่ที่ไหนให้พวกเขาขึ้นมาและถูกดุหลี่เสี่ยวตงและหลู่ปิงหยางที่กำลังโกหกอย่างบริสุทธิ์ใจมองหน้ากันไม่ต้องบอกว่าคุณควรมาแสดงของเราด้วยแต่เมื่อคุณพูดแบบนี้ดูเหมือนว่าคุณจะถูกพาขึ้นเวทีผิดอย่างอธิบายไม่ถูกหลินฟานก็ดีใจที่ได้คำรามร่วมกับทุกคนเอาละหลี่เสี่ยวตงหลู่ปิงหยางรีบขึ้นไปบนเวทีเร็วๆนี้ทั้งสองที่ได้รับการเสนอชื่อไม่สามารถควบคุมการออกแบบเวทีได้พวกเขาวิ่งไปจนสุดเวทีแต่หลี่เสี่ยวตงก็ยกเก้าอี้สูงขึ้นมาด้วยพี่ผ่านนั่งลงสิฉันต้องบอกกับผู้ชายคนนี้หลี่เสี่ยวตงขยิบตาและมีผลไม้ยิ้มจริงๆเมื่อวางเก้าอี้ไว้ตรงนั้นแฟนๆก็ต่างดีใจพี่เสี่ยวตงน่ารักมากฮ่าฮ่าฮ่าฉันมีวิสัยทัศน์มากเกินไปหลี่เสี่ยวตงเรายกโทษให้คุณคนอื่นๆตะโกนว่าหลู่ปิงหยางเรียนรู้สักหน่อยหลู่ปิงหยางงั้นฉันไปละหลินฟานไม่ปฏิเสธท้ายที่สุดเขารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงนั่งลงบนเก้าอี้แล้วพูดว่าอีโก้กระทันหันเพื่อทุกคน
แม้ว่าแฟนๆจะบอกให้หลินฟานพักผ่อนแต่เมื่อหลินฟานพูดชื่อเพลงถัดไปพวกเขาก็ปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดหากพวกเขาไม่สามารถกรีดร้องได้พวกเขาก็สั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่งปรบมือให้แห้งแค่ไหนฉันได้ยินคุณพูดพระอาทิตย์ขึ้นและตกฝนตกแดดจัดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ถนนมีหลายขั้นทำนองที่คุ้นเคยดังขึ้นหลังจากที่ผู้ชมตื่นเต้นพวกเขาก็ตระหนักว่าถึงทำไมหลี่เสี่ยวตงและหลู่ปิงหยางถึงร้องเพลงหลินฟานนั่งอยู่ที่นั่นและไม่ได้ร้องเพลงตลอดเวลาเขาเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าปณิจาบางทีคุณอาจเหนื่อยมากไม่สำคัญร้องเพลงไม่ได้มาร้องเพลงให้คุณฟังกันเถอะดังนั้นนักร้องประสานเสียงที่เรียบร้อยจึงกลับมาอีกครั้งแล้วอย่าอยู่จะไม่มีอีกต่อไปหลังจากเวลาผ่านไปท้องฟ้าที่คุณมองออกไปแขวนสายรุ้งให้มากขึ้นเมื่อถึงเวลาสำหรับการแสดงสลับฉากหลินฟานก็ยกไมโครโฟนขึ้นเอาหน้าหลังจากดื่มแก้วนี้ไปแล้วยังมีอีกแก้วอยู่แฟนๆโบกมือเพื่อตอบสนองต่อคำพูดของหลินฟานแต่ใครจะคิดว่าหลินฟานพูดอีกครั้งหลังจากดื่มแก้วนี้แล้วยังมีอีก3แก้วบูมแฟนๆต่างพากันหัวเราะทันทีหลังเวทีลิวจึงยันอดไม่ได้ที่จะส่ายหัวและยิ้มหลินฟานผอมเกินไปหลินฟานไม่ได้ร้องเพลงแม้แต่เพลงเดียวพวกเขาร้องเพลงทั้งหมดให้หลี่เสี่ยวตงและหลู่ปิงหยางพวกเขาพูดคำที่มีไหวพริบ2คำตรงกลางแต่ผลลัพธ์ก็สมบูรณ์แบบแฟนๆมีความสุขเกินกว่าจะสนุกสนานและไม่ได้สนใจหลินเลยแทนไม่ได้ร้องเพลงหลังจากนั้นทันทีซูโอยูยันฉวนก็ปรากฏตัวบนเวทีเมื่อเห็นฉากนี้แฟนๆก็นึกถึงบางอย่างอากบทะเลกว้างและท้องฟ้าในที่สุดมันจะร้องเพลงบรอดซีแอนด์สกายหรือเปล่าโอ้พระเจ้าฉันรอทั้งคืนและคิดว่าไม่ได้ยินทุกคนได้ค้นพบว่าตอนที่หลินฟานเรียบเรียงเพลงซึ่งแขกรับเชิญคนไหนได้รับเชิญให้ร้องเพลงด้วยเมื่อเพลงออกเมื่อทะเลกว้างและท้องฟ้าเปิดตัวแขกรับเชิญคือจัวหยวนฉอวนทันทีที่เขาออกมาทุกคนก็รู้ว่าจะร้องเพลงอะไรต่อไปนี่คือทะเลกว้างและท้องฟ้าวันนี้ฉันชมหิมะที่ลอยผ่านไปในค่ำคืนอันเหน็บหนาวล่องลอยไปไกลด้วยใจที่เยือกเย็นหลินฟานมุ่งหน้าไปด้วยกันและแฟนๆก็ร้องเพลงตามถึงแม้เพลงนี้จะไม่ได้ออกมานานแล้วแต่ก็ยังเป็นเพลงกวางตุ้งแต่ก็ไม่ได้กวนใจแฟนๆพวกเขาพูดภาษาจีนกวางตุ้งจำนวนมากพร้อมการออกเสียงที่แปลกและแฟนๆก็ยืนกรานร้องเพลงมันลงไปขออภัยสำหรับความรักและเสรีภาพในชีวิตของฉันที่ไม่เชื่อฟังและตามใจฉันฉันยังกลัวว่าวันหนึ่งฉันจะล้มใครๆก็สามารถทรยศต่ออุดมคติของตนได้แม้ว่าวันหนึ่งจะมีแค่เธอและฉันเพราะถึงแม่หลินฟานจะไม่ได้พูดแต่ทุกคนก็รู้ดีว่านี่เกือบจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วเขาลังเลและทำอะไรไม่ถูกมากคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้จบลงแล้วคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของหลินฟานยังคงอยู่อย่าพูดถึงว่าตอนนั้นคุณสามารถคว้าตั๋วได้หรือไม่ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลานั้นจะคงอยู่ในช่วงเวลานี้ตลอดไปโดยทั่วไปแล้วอย่าหยุดนะโดยทั่วไปเรายังอยากฟังเพลงอยู่โดยทั่วไปหลินฟานก็รู้สึกถึงอารมณ์ของทุกคนเช่นกันเขายืนอยู่กลางเวทีพร้อมกับอ้าปากค้างเล็กน้อยและยิ้มแล้วพูดกับแฟนๆในกลุ่มผู้ชมว่าเพลงสุดท้ายเป็นยังไงบ้างไม่ดีแฟนๆจะยอมรับได้ยังไงหลินฟานพูดอย่างช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่ดีฉันก็ช่วยไม่ได้ฉันแค่มีเพลงมากมายร้องเพลงใหม่แฟนๆก็เริ่มเดินหน้าต่อไปหลินฟานกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่ออกอัลบั้มในช่วงครึ่งปีหลังแฟนโอเคเราทะเลาะกันกับคุณตลอดมาเพราะคุณสูญเสียมากขึ้นและสูญเสียน้อยลงมีความสุขเหมือนเดิมหลินฟานได้รับชัยชนะและสูญเสียสกินของเขาคุณยังจำจังหวะนี้ได้ไหมคุณจะตามฉันมาไหมจังหวะอะไรบูมบูมป๊อปแน่นอนหลินฟานสวมเสื้อคลุมหนังสีดำเต็มไปด้วยพลังและเป็นผู้นำไปที่หน้าเวทีหลี่เสี่ยวตงหลู่ปิงหยางและโจหยวนฉอวนตามมากระทืบ2ครั้งและปรบมือ1ครั้งพูดว่าบูมบูมป๊อปจังหวะมันง่ายเกินไปแฟนๆก็ตามจังหวะความวุ่นวายในช่วงแรกค่อยๆพัฒนาเป็นจังหวะที่เรียบร้อยจากนั้นหลิวเจิ้งยันเป็นผู้นำและแขกที่ได้รับเชิญจากหลินฟานก็เดินขึ้นไปบนเวทีทีละคนขณะนำเข้าสู่จังหวะเครื่องแบบนี้บูมบูมโมเมนตัมที่อธิบายไม่ได้ความรู้สึกแปลกๆในขณะนี้โผล่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจของผู้เข้าร่วมแต่ละคนกองพเนินเทินทึกและลุกขึ้นหลินฟานนับจังหวะอย่างเงียบๆจากนั้นจึงร้องเพลงท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นบัดดี้คุณกำลังบอยเมคอาบิยอยอปิงอินเดอะสตรีทคงจะเป็นบิ๊กแมนสักวันหนึ่งคุณก็อดมูดอนใบหน้าของคุณคุณอับอายมากเตะคลองของคุณทั้งหมดร้องเพลงลิวเจิ้งย่านกำลังตะโกนอุยกีเอโอดานกำลังตะโกนและแฟนๆทุกคนก็ตะโกนเววิวเราจะร็อกอยู่ด้วยเสียงบูมความรู้สึกเสียวซ่าจากด้านหลังกระทบท้องฟ้าคนลุกระเบิดเลือดเดือดทั่วทุกคนต่างเป็นเสียงเดียวกันเววิวเราจะร็อกอยู่จังหวะเครื่องแบบเสียงตะโกนที่เรียบง่ายแต่กระตือรือร้นความหลงใหลของทุกคนบิดเป็นเชือกในขณะนี้นี่เป็นอาการช็อกคออีกแบบหนึ่งแต่ยังเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งด้วยเววิวเราจะร็อกอยู่ลมทะเลเย็นๆไม่สามารถกระจายความกระตือรือร้นในใจของผู้คนได้และมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็ไม่สามารถพกพาความหลงใหลได้บางทีท้องฟ้ายามค่ำคืนอันกว้างใหญ่เท่านั้นที่สามารถกักคลื่นความร้อนที่เกิดจากคอนเสิร์ตนี้ได้อย่างเต็มที่คอนเสิร์ตแรกของหลินฟานระเบิดแล้วประกาศของหลินฟานเซียคอนเสิร์ตหลินฟานบีดถ่ายทอดสดทะลุ200ล้านกำไรสุทธิของรายการวาไรตี้ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทะลุ100ล้านหยวนหลังคอนเสิร์ตข้อมูลทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตก็เกี่ยวข้องกันชาโอโบควายยินและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักๆข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกปัดโดยทุกคนคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เอฟเฟกต์หรือผลตอบรับจากแฟนๆถือว่าดีมากครับคนดีหน้าอกแบนเพิ่งออกจากคอนเสิร์ตเสียงก็ควันโดยทั่วไปแล้วครอบครัวของฉันแข็งแกร่งเกินไปหน้าอกใหญ่และสมองแพ้คอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ฉันประทับใจไม่รู้ลืมตลอดไปถ้าหลินฟานมีคอนเสิร์ตครั้งต่อไปฉันจะกลับมาดูอีกครั้งแน่นอนไม่สิต้องมาทุกครั้ง
การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติสกิ้งฉันเห็น CP ประกาศอย่างเป็นทางการของแฟนๆของฉันโอ้ยชีวิตไม่เสียใจได้กินข้าวกับ CP ต้องอยู่คู่และเติบโตไปด้วยกัน100ปีไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ปล่อยคุณไปตั้งแต่ผ่านไปแฟนฉันหลงทางใครเห็นเธออย่าลืมเตือนเธอว่าแฟนยังรอเธออยู่บนเวที1ดูเหมือนมีบางอย่างแปลกๆปะปนเข้ามาใช่ไหมแน่นอนว่ามีนักวิจารณ์เพลงลงมืออาชีพที่พูดถึงเรื่องนี้ใช่แล้วนั่นคือฮวงจีนักวิจารณ์เพลงชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อเฟิร์สลินชวนความเป็นธรรมมันแพงเกินไปและคุณไม่สามารถจ่ายได้ร้องไห้ในห้องน้ำคุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้โดยไม่ต้องซื้อตั๋วสดเท่านั้นและฉันก็ดูกระบวนการทั้งหมดทั้งน้ำตาฉากนี้ระเบิดเกินไปการออกแบบที่หลากหลายฉลาดเกินไปและที่สำคัญกว่านั้นทักษะการร้องเพลงของลินฟันและการควบคุมในสถานที่นั้นน่ากลัวเกินไปและการโต้ตอบอย่างใกล้ชิดกับแฟนๆนั้นก็เป็นความลับเกินไปเหมือนเป็นเพื่อนเก่ามานานหลายปีคุณสามารถสัมผัสถึงอารมณ์ของอีกฝ่ายได้ด้วยการมองและการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวที่สำคัญพี่ป่านขอเปิดอันนี้ให้คน 30,000 หน่อยได้ไหมครับสัญญาว่าจะเปิดสถานที่รองรับคนได้ 100,000 คนในอนาคตไม่เช่นนั้นนักเก็งกำไรจะไม่สามารถซื้อตั๋วได้ทันทีที่ประโยคนี้ถูกปล่อยออกมาก็ดึงดูดแฟนๆไลค์และรีโพสต์จำนวนนับไม่ถ้วนทันทีไม่ต้องพูดถึงแฟนๆพวกถลกหนังแทบจะร้องไห้หยุดตามมาหาฉันซะทีฉันก็ซื้อตั๋วไม่ได้เหมือนกันรู้ว่าบัตรคอนเสิร์ตนี้ฮิตมากจะหาคนมาซื้อบัตรเพิ่มอีกสัก 2-3 คนจากนั้นชาวเน็ตก็พบจุดบอดคว้าบาร้อนแล้วอยากวิ่งเดี๋ยวก่อนแม้ว่านี่จะเป็นคอนเสิร์ตแต่จริงๆแล้วมันเป็นฉบับสุดท้ายของ The Yard of Yearning ต่างจากคอนเสิร์ตทั่วไปตรงที่ไม่ต้องรอให้เวอร์ชั่นวิดีโอออกพรุ่งนี้ดูย้อนหลังได้คำพูดปลุกคนช่างฝันใช่สามารถรับชมย้อนหลังได้ดังนั้นภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Yard of Yearning แฟนๆจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาต่างโห่ร้องให้ทีมงานรายการและแพลตฟอร์มมีขั้วโลกแก้ไขรายการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนสามารถรับชมการออกอากาศซ้ำได้ผู้ดูแลมีขั้วโลกรู้สึกเจ็บปวดและมีความสุขและเพิ่มการงานทั้งคืนให้กับตัวเองโดยมุ่งมั่นที่จะเล่นซ้ำให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อที่การจราจรรองทั้งหมดจะรวมอยู่ในกระเป๋าแต่นี่ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือบัญชีของลินฟานและเซียยานถูกแฟนๆบุกรุกโดยตรงใครทำให้สองคนนี้กล้าประกาศอย่างเป็นทางการในคอนเสิร์ตแบบไม่เป็นทางการเดิมทีเป็นคอนเสิร์ตที่สะดุดตามากนอกจากประกาศอย่างเป็นทางการแล้วฉันเกรงว่าในสัปดาห์หน้าหลินฟานทั้งเซียยานและเซียยานจะต้องตกเป็นหัวข้อข่าวยอดนิยมและไม่สามารถลงมาได้ผู้จัดการจอมซนวันนี้เป็นชัยชนะของแฟนๆ CP ฟินกันเดอร์พี่น้องประกาศทำอาหารอย่างเป็นทางการโปรยดอกไม้น่ารัก1เมตร5เมตรแป้ง CP หนามากเราไม่สนใจว่าคุณน่ารักแต่มันน่าขยะแขยงเกินไปที่จะวิ่งไปหาบัญชีส่วนตัวของคุณป้ากำจิงอเกษียณแล้วหมู่บ้านชั้นบนไม่มีอินเทอร์เน็ตเหรอแฟนฟานเฮยันประกาศอย่างเป็นทางการในคอนเสิร์ตคนทั้งประเทศเห็นแล้วนี่คุณยังหลอกตัวเองอยู่เหรอความรู้สึกของดอกเบญจมาศกำลังเบ่งบานฉันไม่ฟังฉันไม่ฟังปกติเป็นเด็กคุณไม่บังคับลูกให้ตกหลุมรักตั้งแต่เนิ่นๆเหรอร้องเพลงเก่งออกวาไรตี้เปิดคอนเสิร์ตไม่โอเคเหรอแฟนคนไหนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานชีวิตโสดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเฉียงเซียนเซียนแม้แต่การจับมือก็ยังเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเหรอพวกที่กำลังจะไปกินข้าวก็มีความสุขเหมือนกันนะคุณเป็นหมาโสดที่ไม่เคยมีความรักหรือเปล่ามันไม่ไร้เดียงสาเกินไปเหรอสีดำหลากสีอีๆหลินฟ้านคนนี้ทำทุกอย่างเพื่อการโฆษณาจริงๆเป็นเรื่องน่าขยะแขยงที่จะผูกมัดเสี้ยหอยันเข้ากับเรื่องอื้อเฉาแฟนดำอีกแล้วทุกคนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแฟนๆ CP วัยแฟนและแฟนอาชีพขอแฟนผิวดำให้ฉันด้วยในทางกลับกันแม้คอนเสิร์ตจะจบลงแล้วแต่ความกระตือรือร้นของแฟนๆก็ไม่ลดลงโดยเฉพาะหวังหลิงลี่แกนนำของหลินฟ้านซัพพอร์ตคลับความหลงใหลของพวกเขาไม่ได้ลดลงเลยเมื่อคอนเสิร์ตจบลงตรงกันข้ามพวกเขาตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมเพราะพรุ่งนี้พวกเขาจะได้อยู่ในลานโหยหาและหลินฟ้านจะได้รับเป็นการส่วนตัวสาวๆหลายคนกลับจากคอนเสิร์ตไปที่โรงแรมพูดคุยกันตลอดทางแม้ว่าพวกเขาจะกรีดร้องเสียงแหบแห้งร้องไห้จนหายใจไม่ออกตบมือที่ฝ่ามือกระทืบฝ่าเท้าเป็นตะคริวพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดความกระตือรือร้นได้หลังจากกลับถึงโรงแรมและซักผ้าไม่กี่คนที่ตื่นเต้นเกินไปก็รวมตัวกันกระซิบว่าตื่นเต้นมากรู้สึกว่าหัวใจยังเต้นอยู่จบแล้วคืนนี้นอนไม่หลับแน่นอนยูเหมิงเหมิงดูตื่นเต้นแต่ถูกบังคับให้ทำอย่างใจเย็นแม้ว่าฉันจะไม่ได้อาศัยอยู่ในโรงแรมทั่วไปแต่ฉันไปเล่นที่นั่นบ่อยๆพรุ่งนี้คุณตามฉันมาได้เลยพรุ่งนี้ฉันเห็นภาพรวมแล้วหอยันจะอยู่ที่นั่นไหมพวกเขาเพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นคืนนี้เลยอีกโอ้ยอย่าหัวเราะนักนะไม่ดีเลยสรุปแล้วหอยันเป็นแฟนสาวล้วนๆมีประกาศอย่างเป็นทางการอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ยันหอยันใส่รองเท้าส้นสูงขนาดนี้จะเป็นไปได้ไหมมีลูกเหรอโกรธเหรอคนอื่นๆคุณแต่งเรื่องนี้มากี่พันคำสาวหัวเราะอยู่พักหนึ่งแล้วแวงลิงยี่ก็เริ่มเร่งเราผู้คนทุกคนกลับไปนอนซะถ้าไม่ไปนอนอีกพรุ่งนี้จะไปหาแฟนๆที่มีรอยคล้ำไหมรองยืดเอวถึงจะนอนไม่หลับแต่ก็ยังต้องกลับยังไงซะฉันก็ต่างจากหมาเลี้ยงเดี่ยวของคุณแต่ฉันมีผู้ชายเพื่อนหอไรงอหลงพูดไม่ได้อีกต่อไปสีหน้าของเขาแข็งทื่อและในที่สุดคนอื่นๆก็โต้ตอบด้วยท่าทางหวาดกลัวหลงคุณมากับแฟนของคุณหรือไม่ฉันจำได้ว่าตอนที่เขาเข้าไปในสนามดูเหมือนเขาจะไปเขตอื่นเขายังบอกเราซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าลืมเมื่อคุณจากไปเขามันไม่ได้เป็นฉันลืมแฟนรองจะไม่รอคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมภาพเดียวกันนี้แอลวาบอเข้ามาในจิตใจของทุกคนเกือบจะในเวลาเดียวกันภายใต้โคมไฟถนนสลัวร่างโดดเดี่ยวยืนอยู่บนชายหาดฝูงชนค่อยๆสลายไปและความกระตือรือร้นก็ค่อยๆเย็นลงและทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็อยู่ในระยะไกลและหัวลึกในท้องฟ้ายามค่ำคืนอันไม่มีที่สิ้นสุดเขาอยู่คนเดียวเหงาอยู่เสมอใบหน้าของหลงรองเปลี่ยนไปอย่างมากเขาเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปหวังหลิงลี่ผงะกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งตามเขาไปโดยเท้าเปล่าหลงเจ้ายังสวมชุดนอนอยู่และรองเท้าเจ้าไม่มีรองเท้าโทรศัพท์มือถือช้าลงหน่อย
หอไร่งอรงหันหูหนวกมาปิดหูแล้วรีบวิ่งออกไปหลังจากลงไปที่ล็อบบี้โรงแรมไม่นานเขาก็เห็นร่างที่คุ้นเคยซึ่งมีบรรยากาศดำคล้ำเข้ามาทางประตูโรงแรมมันคือแฟนของเขาหวงถังเขาของหอไร่งอรงอ่อนลงด้วยพลั่วคุกเข่าเลื่อนไปต่อหน้าแฟนของเธอจากนั้นเขาก็กอดต้นขาของเขาด้วยความเร็วดุจสายฟ้าที่รักฉันคิดผิดแล้วดวงแทงห้าห้าทำลายมันซะช่วงดึกที่สวนหลังบ้านงานรื่นเริงของหลินฟานฮีและแขกเพิ่งเริ่มต้นเพื่อแสดงความขอบคุณแขกทุกคนที่มาเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของคอนเสิร์ตครั้งนี้และเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดที่สมบูรณ์แบบของรายการวาไรตี้ซีซั่นแรกเดอะเยอร์นิ่งยัดหลินฟานได้ให้ความบันเทิงกับเขาเป็นการส่วนตัวหลังคอนเสิร์ตแขกทุกท่านสายเกินไปที่จะทำข้าวสวยและอาหารจานร้อนแน่นอนบะหมี่ที่สั่งไปข้างนอกนั้นไม่เป็นที่นิยมสำหรับทุกคนดังนั้นหลินฟานจึงขอให้หยางฮองเกียเตรียมชุดบาร์บีคิวล่วงหน้าซึ่งจับคู่กับอาหารเย็นพิเศษและอาหารต่างๆของหลินฟานเองปลูกขนมผลไม้สดเครื่องดื่มเย็นๆและอื่นๆกลุ่มคนก็กินกันอย่างมีความสุขมากมาเร็วบรรยากาศที่กระตือรือร้นผู้เชี่ยวชาญรุ่นยาวหลี่เสี่ยวตงได้เปิดแชมเปญและรินไวให้กับทุกคนบิงหยางซุโอยูยานฉวนยังจำตัวเองว่าเป็นรุ่นน้องและรินไวให้กับผู้อาวุโสทีละคนหลี่เสี่ยวตงเทไปเพียง3หรือ4แก้วและพบว่าแก้วของคนอื่นเต็มไปหมดและไม่มีที่ว่างให้เขาใช้เองเขาจึงยกขวดแชมเปญที่เหลือเพียงลำพังบรรพบุรุษเจ้านายพี่น้องเรามาร่วมยกแก้วไปด้วยกันและแสดงความยินดีกับพี่น้องแทนกับความสำเร็จของคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราคอนเสิร์ตประสบความสำเร็จอย่างมากแต่นี่ไม่ใช่ตอนจบของเดอะเยอร์นิ่งยัดแน่นอนใช่ไหมคุณพูดถูกห้าหลินฟานยินดีด้วยหลินฟานรีบดื่มอวยพรสัมผัสถ้วยของทุกคนนาทีละคนขอบคุณขอบคุณทุกคนชัยโยบูมท่ามกลางเสียงแก้วที่กระทบกันคนกลุ่มหนึ่งไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนและพวกเขาก็จุดพลุดอกไม้ไฟและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยกระดาษสีและริบบิ้นก็กระพือเหมือนเกล็ดหิมะสีตกลงมาขอแสดงความยินดีกับพี่ฟานพี่ปันเป็นคนโปรดท่ามกลางเสียงเชียร์หลินฟานกายเห็นผู้ช่วยของเขาเซียวแวนผู้ช่วยของเซียยานเชนยูอันแม้กระทั่งเซียวยูศิลปินที่เพิ่งเซ็นสัญญาโจเซ่งกับหยางฮองเกียผู้ช่วยนักร้องหลายคนและอื่นๆก็ปรากฏตัวขึ้นรอยยิ้มหลุดออกมาจากมุมปากของหลินฟานพวกคุณทุกคนอยู่ที่นี่แล้วเอาละผู้อาวุโสอยู่ที่นี่มันเป็นโอกาสของคุณที่จะทำได้ดีจะบาร์บีคิวไหมเอาละปีกไก่ปลาหมึกและมะเขือยาวย่างสักอันกลุ่มผู้ช่วยและผู้มาใหม่ที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดได้กระโดดออกมาในขณะนี้และต้องการเซอร์ไพรส์หลินฟานทันทีที่พวกเขาออกมาหลินฟานก็จับชายหนุ่มได้โดยตรงมันเพิ่งเกิดขึ้นฉันกังวลว่าจะต้องรับผิดชอบเรื่องบาร์บีคิวคนเดียวความเร็วอาจไม่ตามบาร์บีคิวของทุกคนได้แน่นอนว่าคนงานผิวขาวที่ถูกส่งไปที่ประตูต้องถูกกดดันอย่างหนักแน่นอนว่าผู้ช่วยเหล่านี้มาที่นี่เพื่อแบ่งปันผลงานของหลินฟานนี่ฉะนั้นหลินฟานซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมมากที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นผู้วางแผนหลักของรายการวาไรตี้นี้ด้วยและนี่คือหัวใจสำคัญของคืนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้หลินฟานนั่งยองๆข้างเตาย่างๆอาหารให้ทุกคนท้ายที่สุดหลินฟานก็เหนื่อยล้าทั้งคืนเสี่ยวหวันจึงตบหน้าอกของเขาและสัญญาว่าพี่ฟานไม่ต้องกังวลฉันขโมยของไปมากมายจากคุณแม้ว่ามันจะไม่ดีเท่าพี่ฟานแต่ก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกันเฉินหยวนก็ยกมือขึ้นฉันจะให้มือคุณเหรียญเสี่ยวหอยุกล่าวว่าเซียวฟานฟานแค่ใส่หัวใจของคุณกลับเข้าไปในท้องของคุณแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนมันจะทำให้คุณมีหน้าตาที่ดีอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นเด็กใหม่ที่น่ารักโจเซงอจึงไม่กล้าพูดเรื่องไร้สาระต่อหน้าเจ้านายดังนั้นเขาจึงได้แต่พยักหน้าเห็นด้วยอย่างยิ่งหลินฟานยิ้มเอาละมันขึ้นอยู่กับผลงานของคุณหลังจากส่งผู้ช่วยของเธอและเมงซินไปทำบาร์บีคิวแล้วหยางฮองเกียก็พาคนบางคนมาดึงเครื่องเสียงออกมาในของหลินฟานหลินฟานร้องเพลงทั้งคืนเสียงของเขาเหนื่อยและไม่อยากร้องเพลงแต่คนอื่นก็อยากร้องเพลงทันทีที่เบียร์ตัวน้อยสัมผัสและเปิดสเตอริโอบรรยากาศก็เพิ่มขึ้นทันทีนอกจากนี้ทุกคนที่มาร่วมงานเป็นคนรู้จักส่วนใหญ่เป็นแขกที่เข้าร่วมทีเนเช่ด้วยกันในตอนแรกแต่มีลี่เซียวดงอีก 2-3 คนแต่ลี่เซียวดงยังเด็กแอและอ่อนหวานและพวกเขาก็กระตือรือร้นและมีความสัมพันธ์กันมากกับหลินฟานไม่เป็นไรทุกคนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งแอและเล่นด้วยกันอย่างรวดเร็วทันใดนั้นลานแห่งความโหยหาก็กลับกลายเป็นงานรื่นเริงอีกครั้งฮุยกีเอโอดานยังคงเป็นเผด็จการข้าวสาลีดังนั้นเขาจะไม่ปล่อยมือเมื่อคว้าไมโครโฟนจังซินแลนไม่สามารถล้นเธอได้ดังนั้นเขาจึงวิ่งเข้าไปในบ้านและหยิบลำโพงของบรรพบุรุษของสนามหญ้าที่เขาปรารถนาออกมาเมื่อรวมกับเสียงที่เฉียบคมของเธอมันทำให้ผู้คนอยากตายจริงๆคนหนุ่มสาว 2-3 คนเล่นเกมโดยใช้ลูกเต๋าและผู้ที่แพ้จะถูกลงโทษด้วยสติกเกอร์นอกจากนี้ยังมีนักชิมเซียยานและยี่เซียวป๋อที่กำลังนั่งยองๆอยู่ข้างๆบาร์บีคิวเพื่อรอให้ผู้ช่วยป้อนอาหารให้พวกเขาหลิวเจิ้งยานและเจียงยูเอ่ที่มีอายุมากกว่าถือแก้วเก็บความร้อนได้เริ่มแผนการดูแลสุขภาพสำหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุพวกเขาดื่มชาหอมที่หลินฟานทำกินเค้กที่หลินฟานทำและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่หลินฟานทิ้งไว้หัวข้อต่างๆเช่นเพลงดีๆก็สนุกสนานเช่นกันจนกระทั่ง2หรือตี3ในตอนกลางคืนทุกคนก็จากกันกลับมาที่โรงแรมและขึ้นเครื่องเพื่อขึ้นเครื่องโดยเฉพาะเซียหอยานที่ต้องบินไปต่างประเทศเพราะวันนี้ผมได้ประกาศอย่างเป็นทางการกับหลินฟานแล้วเพราะเท่าที่อยู่ดึกดูถ่ายทอดสดในต่างประเทศกลัวว่าเขาอยากจะกางปีกและบินกลับแล้วเขาถามลูกสาวและลูกที่ลักพาตัวลูกสาวไปว่าเหตุใดจึงเป็นเรื่องใหญ่อย่าปรึกษาเรื่องนี้กับตัวเองล่วงหน้าเลยเหรอคุณวางแผนที่จะจัดการกับสื่อและแฟนๆอย่างไรและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นแม้ว่าเซียยานจะเชื่อว่าแม่ที่รักของฉันสามารถทำให้พ่อเก่าของเขามั่นคงได้แต่เขาก็ยังต้องพบกับเซียเฉาจางด้วยตนเองและสื่อสารกับเขาในเรื่องนี้หลินฟานส่งเซี่ยหอยันไปที่สนามบินเป็นการส่วนตัวจากนั้นจับเซี่ยหอยันอย่างไม่เต็มใจและไม่ยอมปล่อยจริงๆแล้วคุณรอฉันสัก2 วันได้ไหมแล้วเราจะไปพบพ่อของคุณด้วยกันส่วนใหญ่ในช่วง2 วันที่ผ่านมาฉันสัญญากับแวงลิงยี่และคนอื่นๆว่าจะให้ความบันเทิงกับพวกเขาด้วยตนเองมิฉะนั้นหลินฟานจะไม่สามารถปล่อยให้เซี่ยยันเผชิญหน้ากับเซี่ยเฉาจางเพียงลำพังและรับความโกรธจากพ่อเก่าของเขาได้
ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเรื่องนี้จบลงหลินฟานเดิมจะไปพบเซี่ยเฉาจางเพื่อเล่นอันดับของวีวิวร็อกเกียวในต่างประเทศเซี่ยหอยันกอดหลินฟานไว้แน่นไม่เป็นไรคุณทำตามจังหวะของคุณอย่าได้รับผลกระทบจากสิ่งที่อยู่ข้างฉันฝั่งพ่อฉันจะปลอบเขาและเขาก็คิดมากกว่านี้มันไม่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกับคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบเราด้วยกันถ้าในตอนแรกหลินฟานเข้าใจผิดว่าเซี่ยเฉาจางไม่ชอบเขาเพราะเขาไม่ได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตเช่นพ่อของคนอื่นจากนั้นหลังจากที่แม่ของเซี่ยยานเชิญตัวเองให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นการส่วนตัวหลินฟานเข้าใจแล้วตอนนี้เซี่ยเฉาจางเป็นเพียงพ่อแก่ที่หยิ่งผยองฉันกังวลว่าลูกสาวตัวน้อยของฉันจะถูกคนอื่นแย่งชิงไปแต่ลูกสาวที่ฉันถือไว้ในฝ่ามือกลับถูกคนอื่นรังแกกังวลเรื่องนั้นและถึงขั้นกังวลว่าลูกสาวจะคลอดหรือผ่าตัดคลอดในอนาคตสรุปว่าดีกว่าแป้ง CP 3แต้มที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อหลินฟานตัดสินใจประกาศอย่างเป็นทางการในคอนเสิร์ตเขาได้ตัดสินใจเผชิญหน้ากับเซี่ยเฉาจางอย่างสงบแล้วและเผชิญกับการทดสอบทั้งหมดของเซี่ยเฉาจางหลินฟานเร่งเร้าอย่าทำให้พ่อของคุณหงุดหงิดมากเกินไปเรามาเผชิญหน้ากันเซี่ยหอยันพยักหน้าอย่างเชื่อฟังตกลงเซี่ยเฉาจางไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายและทดสอบมากเกินไปดังนั้นเซี่ยยานจึงไม่พูดอะไรโดยธรรมชาติท้ายที่สุดแล้วความรู้สึกของพ่อเท่ายังสามารถสัมผัสได้ในฐานะลูกสาวแต่ถ้าพ่อแก่สร้างปัญหาที่ไม่สมเหตุสมผลเซี่ยหอยันกล่าวว่าอย่าตำหนิลูกสาวของเขาที่ปล่อยแม่ของเขาไปในต่างประเทศเซี่ยเฉาจางผู้มีสมองเต็มไปด้วยตอนจบอันน่าเศร้าของละครครอบครัวเอ็นจู่จู่ก็รู้สึกหนาวที่หลังและจามอย่างแรงเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่จู่ถึงดูน่ากลัวและมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากส่งเซี่ยยานออกไปหลินฟานก็กลับมาที่สนามหญ้าที่เขาโหยหาเมื่อเขาได้ยินเสียงในใจที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานปิงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ทำภารกิจหลักสำเร็จ 50% และได้รับ50ล้านความรู้สึกทิ้งนี้ทำให้หลินฟานตะลึงเป็นเวลา3วินาทีก่อนจะโต้ตอบโอ้ยังไงก็ตามพี่ยังมีระบบอยู่สำเร็จไปแล้ว 50% ของภารกิจหลักคำถามสุดท้ายคืองานหลักนี้คืออะไรไม่ใช่ว่าปฏิกิริยาของหลินฟานนั้นช้าแต่ความรู้สึกของการมีอยู่ของระบบนี้ต่ำเกินไปและต่ำเกินไปเมื่อเร็วๆนี้มันน้อยมากจนปลั๊กอิน unforgettable ของหลินฟานจำไม่ได้จริงๆแล้วเขายังมีระบบอยู่ไปสิ่งนี้ไม่สามารถตำหนิหลินฟานที่ไม่สามารถโต้ตอบได้เพราะช่วงนี้เขายุ่งมากจริงๆหลังตรุษจีนหลินฟานเริ่มเตรียมรายการวาไรตี้เดอะเยียร์นิ่งยัดแผนหลักทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์โดยหลินฟานคนเดียวและแม้แต่การแก้ไขโปรแกรมก็เสร็จสมบูรณ์ภายใต้คำแนะนำของหลินฟานมีคนอื่นๆหลินฟานตรวจสอบรายละเอียดมากมายเป็นการส่วนตัวขณะบันทึกรายการวาไรตี้เขายังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Chinese Ghost Story อีกด้วยหลินฟานยังเป็นผู้กำกับนักแสดงและผู้เขียนบทของ3บทบาทรุ่น Heavyweight อีกด้วยเขายังดูแลการกำกับสินเพลงประกอบและงานอื่นๆของภาพยนตร์อีกด้วยท้ายที่สุดแล้วแม้แต่การแก้ไขก็ต้องดูเป็นการส่วนตัวด้วยภาระงานมีมากจนยากจะอธิบายแบบละเอียดไม่ต้องพูดถึงยังมีการถ่ายทำงูขาวอยู่ไม่อยากจะรู้จริงๆคิดแล้วก็ตกใจลินเซียนยูแพนไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อใดและมันไม่ใส่เกลือเลยในทางตรงกันข้ามลินเซียนยูแพนทำงานหนักทุกวันแทนผงาดจัดงานแน่นๆโปรเจกต์ต่อๆมาเรียงกันรอโชคไม่ต้องพูดถึงอะไรอีกงานครึ่งปีหลังนี้จัดไปหมดแล้วก่อนอื่นให้ไปที่ชาร์ตในต่างประเทศจากนั้นช่วยเซียยันออกอัลบั้มใหม่จากนั้นออกอัลบั้มใหม่ด้วยตัวเองจากนั้นภาพยนตร์จะเข้าสู่ช่วงเผยแพร่และซีรีส์ทางทีวีจะออนไลน์หลังจากภาพยนตร์จบลินฟานกอดตัวเองอย่างเศร้าใจแล้วชีวิตนางฟ้าของการเปิดโฮมสเตย์ที่เกาะหัวเต่าละรับสาวโสดทุกวันนอนลิขสิทธิ์เพลงรอเงินเข้ากระเป๋าเขาละเมื่อไหร่จะหายตลอดการหลินฟานตกตะลึงมีงานมากเกินไปหรือเปล่าเขาไม่โด่งดังเกินไปหรือคุณต้องการพักผ่อนเป็นเวลา2ปีหรือไม่ทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพสำหรับภารกิจหลักในระยะที่3สำเร็จไปแล้ว 50% ไม่ไกลจากภารกิจหลักในระยะที่3ให้สำเร็จเซาเหนียนในที่สุดคุณก็ไม่ใช่คนสัญจรไปมาอีกต่อไปตอนนี้คุณก็ถือเป็นชื่อเล็กๆเช่นกันทำงานหนักต่อไปเสี่ยวเจียอาจจะเป็นเวลานานแล้วที่ฉันไม่ได้รับคำติชมของหลินฟานระบบไม่เต็มใจที่จะเหงาฉันจึงเตือนอีกครั้งรีบตรวจสอบค่าความนิยมสวัสดีคุณร้ายอย่างไอมากหลินฟานเช็ดใบหน้าของเขาและเตะภาพระบบเวอร์ชั่นคิวที่เขาคิดไว้ในใจออกไประบบตรวจสอบค่าความนิยมมูลค่าความนิยมปัจจุบัน40ล้านมูลค่าความนิยมทั้งหมด 50,100 ล้านและความคืบหน้าของงาน 50% หลินฟานรู้สึกเวียนหัวกับอนุกรมของเลข0และอดไม่ได้ที่จะบ่นระบบคุณเป็นระบบและคุณไม่ใช่นักเขียนเน็ตคุณไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ในการนับคำเพียงแค่ให้ฉันสำนวนเหมือน100ล้านไม่ดีเหรออย่างไรก็ตามระบบที่เย็นตลอดเวลาไม่ได้ให้หลินฟานตอบสนองใดๆหลินฟานเคยชินกับมันแล้วและไม่สนใจว่าระบบจะตอบรับเขาหรือไม่หลังจากเพิ่งเข้ามาและผูกมัดกับระบบนี้มาก่อนหลินฟานไม่สามารถระงับความปรารถนาที่จะบ่นได้เสมอด้านหนึ่งหลินฟานเองก็เป็นโอตาคุที่ชอบบ่นในใจในทางกลับกันเขามาสู่โลกที่แปลกประหลาดหลินฟานเต็มไปด้วยความกลัวและความวิตกกังวลทุกรูปแบบแต่ฉันไม่สามารถบอกใครเกี่ยวกับประวัติของฉันได้ฉันทำได้เพียงใช้ระบบทูซาวเพื่อคลายความกดดันภายในเท่านั้นแน่นอนว่าตัวระบบเองก็มีช่องโหว่เช่นกันและทำให้ผู้คนมีความอยากที่จะบ่นด้วยแต่ตอนนี้หลินฟานสามารถเอาตัวรอดได้ดีในโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้ด้วยความสามารถของเขาเองและได้ค้นพบความรู้สึกเป็นเจ้าของผ่านความสัมพันธ์ของเขากับเซียยานและทุกคนก็มีความมั่นใจและแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ต้องพึ่งระบบมากนักอีกต่อไปมันเป็นเพียงนิสัยของปีที่ผ่านมาที่หลินฟานอดไม่ได้ที่จะบ่นความรู้สึกนี้ค่อนข้างคิดถึงในเวลาเดียวกันหลินฟานก็ได้รับการเตือนถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้อย่างสมบูรณ์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลักในครั้งที่แล้วระบบนี้ได้รับการอัปเกรดเป็นระบบระดับ4และการจับรางวัลต้องใช้คนถึง1ล้านคนจากนั้นภารกิจหลักในการสะสมแต้มความนิยม100ล้านแต้มก็ถูกปล่อยออกมาในเวลานั้นหลินฟานไม่คิดว่าเขามีความเป็นไปได้ที่จะทำภารกิจนี้สำเร็จด้วยมูลค่าความนิยมถึง100ล้านล้อเล่นนะไม่ใช่แฟนบอล100ล้านคนแต่เป็นแฟนเหล็ก100ล้านคนจะทำได้ยังไง
ซียยานมีแฟนๆ100ล้านคนในชาโอโบแต่ส่วนใหญ่เป็นแฟนที่เดินผ่านไปมาแฟนเหล็กมีไม่มากนักแน่นอนมี3ใน10ได้ไหมก็ประมาณ30ล้านซุปเปอร์บล็อกของหลินฟานไม่ได้ถูกโพสต์มานานแล้วและเซียววันก็ดูแลมันอยู่ว่ากันว่าแฟนๆต่อไปนี้ทะลุ100ล้านคนแล้วแต่หลินฟานยังไม่ได้รับการรับรองจากระบบจนถึงทุกวันนี้ผงเหล็กมีมากกว่า50ล้านจริงๆมันรู้สึกอย่างไรรู้สึกเหมือนไปตลอดชีวิตเมื่อเห็นจุดจบของไฟมรณะถ้าเซียยานอยู่ที่นี่หลินฟานจะหยิกใบหน้าอันอ่อนโยนของเซียยานเพื่อดูว่าเขากำลังฝันอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าจุดจบอาจเป็นได้ว่าเซียหอยานจะไม่ยอมให้ตัวเองไปนอนอยู่ในห้องเป็นเวลา1สัปดาห์ไปดึงออกหลินฟานรีบรวบรวมความคิดของเขาที่กำลังจะตายและหันความสนใจของเขากลับไปที่ระบบฉันไม่คิดว่าจะสามารถทำคะแนนความนิยมได้50ล้านคะแนนอย่างรวดเร็วขนาดนี้เฮ้พี่ชายฉันขอทำ1คะแนนในอนาคตเป้าหมายเล็กๆที่สำคัญคือมีหวยออกมานานแล้วแม้ว่าจะใช้เวลา1ล้านหยวนในการจับฉลากเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าแลกเป็นเหรียญน้องสาวที่อ่อนนุ่มก็คือ1ล้านแต่หลินไม่ใช่เงินแย่นะสำนวนทั่วไปตอนนี้เขาเป็นคนหยาบคายแล้วเหรออย่าพูดเรื่องเงินกับพี่ JPG เนื่องจากยังมีคะแนนความนิยมเหลืออยู่มากมายหลินฟานจึงไม่ลังเลเลยระบบฉันอยากจับสลากฉันอยากจับสลากตลอดเวลาฉันจะจับทั้งหมด40ครั้งทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับทักษะเชิงรุกการร้องเพลงเฉพาะทางของผู้กำกับคือชีวิตของคุณและในบางครั้งคุณก็สามารถทำธุรกิจเสริมได้เช่นการทำวิดีโอเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวคุณเองชนิดที่จริงจังทิ้งขอแสดงความยินดีกับพิธีกรที่ได้รับทักษะเชิงรุกการฝึกฝนตนเองของนักแสดงนี่ไม่ใช่แค่หนังสือที่ปรมาจารย์ดาราไม่เคยเปิดแต่ยังเป็นทักษะที่คุณต้องเชี่ยวชาญด้วยเพราะนักแสดงที่ไม่ได้รับการอบรมมีอาชีพทางศิลปะสั้นๆทิ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ได้รับทักษะใช้งานตั้งค่าแทนคอนโทรล1ชุดทักษะและระดับอาจไม่ได้ช่วยคุณเสมอไปแต่เผด็จการที่ตั้งไว้สามารถช่วยได้อย่างแน่นอนคุณไม่เห็นหรือว่าราชาแห่งโลกจะรุนแรงแค่ไหนในกองถ่ายทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับแพ็กเกจของขวัญพิเศษชุดสูท3ชิ้นของผู้กำกับทำวิดีโอขนาดเล็กคุณยังต้องดูเป็นมืออาชีพเสื้อกับหมวกผู้กำกับและกระดุมโพนี่ทั้งหมดนี้ไม่น้อยหน้ากันลุ้นโชคต่อหลินฟานที่ไม่ได้จับลอตเตอรี่มาเป็นเวลานานดูเหมือนจะติดลอตเตอรี่โดยระบบทันทีและเขายังคงจับลอตเตอรี่ต่อไปทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับแพ็กเกจของขวัญพิเศษหนังหนึ่งเรื่องจากโลกไปนานคิดถึงไม่หนังเรื่องนี้จะทำให้คุณร้องไห้แน่นอนทิ้งขอแสดงความยินดีกับทักษะแบบพาร์ท C4 ของพิธีกร NG เป็นเพียง NG ในการถ่ายทำ3ครั้งเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีต้นแบบระบบให้คุณอดทนไว้ NG แต่3คือกฎหมายทิ้งขอแสดงความยินดีกับทักษะแฝงของพิธีกรผู้เชี่ยวชาญด้านความอดทนตัวน้อยคุณรู้สึกเหนื่อยล้าในคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดหรือไม่เพื่อนคุณจะพูดได้อย่างไรว่าคุณทำไม่ได้ด้วยทักษะนี้ทุกครั้งที่พิธีกรเปิดคอนเสิร์ตเขาจะติดมันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างแน่นอนจากนั้นคุณสามารถพูดเสียงดังกับผู้หญิงของคุณฉันไม่ใช่ผู้ชาย3วินาทีจริงๆฉันสามารถต่อสู้อย่างหนักได้3ชั่วโมงทิ้งขอแสดงความยินดีกับทักษะแฝงของเจ้าบ้านไม่มีรังแคหลังสระผมสาวเหนียนหลังจากกำจัดปัญหาเส้นผมร่วงผมของคุณได้รับระบบอีกครั้งสัญญาว่าจะกำจัดปัญหารังแคตลอดไปสมองน้อยที่ฉลาดของคุณได้รับการปกป้องโดยระบบทิ้งขอแสดงความยินดีกับทักษะติดตัวของเจ้าบ้านหลับไปใน3วินาทีในฐานะดาราที่ต้องรีบขึ้นเวทีการนอนหลับที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณนี่คือ3วินาทีที่3ของคุณไม่ใช่3วินาทีสุดท้ายทิ้งขอแสดงความยินดีกับทักษะที่ไม่โต้ตอบของเจ้าบ้านการนอนดึกโดยไม่มีรอยคล้ำเหมือนดาราการนอนดึกเป็นเรื่องปกติแม้ว่าคุณจะมีความคลั่งไคล้เหล็กและมีความอดทนเพียงเล็กน้อยที่จะปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของคุณแต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าคุณจะไม่มีรอยคล้ำดังนั้นการนอนดึกจึงไม่มืดรอบดวงตาคู่ควรของคุณเห็นไหมว่าระบบช่วยคุณประหยัดเงินค่าครีมบำรุงรอบดวงตาและแป้งไม่ต้องรีบขอบใจนะทันใดนั้นมันใช้คะแนนความนิยมถึง10ล้านคะแนนและแม้แต่หลินฟานก็รู้สึกอกหักแต่เมื่อเห็นทักษะที่เขาได้รับหลินฟานก็รู้สึกคุ้มค่าอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการทักษะนี้ออกแบบมาเพื่อหลินฟานในปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อถ่ายทำ A Chinese Ghost Story หลินฟานค้นพบว่าแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ต้นฉบับที่เขาดูมาหลายครั้งแม้ว่าเขาจะใช้ปลั๊กอิน Unforgettable เขาก็จำทุกรายละเอียดในภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจนชูแม้ว่าทักษะเวทมนต์มากมายที่ระบบมอบให้และความช่วยเหลือจากทีมงานมืออาชีพหลินฟานก็ยังคงสะดุดในการถ่ายทำพูดตามตรงสำหรับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายผู้ช่วยผู้กำกับเลียงเวนและทีมงานทั้งหมดมีส่วนร่วมอย่างมากหากไม่มีพวกเขาช่วยเหลือเขาด้วยสุดใจหากไม่มีคำแนะนำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเลียงเวนหากไม่มีความไว้วางใจและการสนับสนุน 100% จากหยางฮองเกียและคนอื่นๆหลินฟานก็คงไม่สามารถสร้างภาพยนตร์เรื่องนั้นได้เลยดังนั้นเพื่อไม่ให้ทำลายพรแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงหลินฟานต้องการสมัครเข้าโรงเรียนภาพยนตร์เพื่อศึกษาสัก 2-3 ปีจากนั้นจึงพิจารณาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรก็ตามด้วยความนิยมในปัจจุบันของหลินฟานและสถานะกาแฟและงานมากมายตามตารางเป็นไปไม่ได้ที่หลินฟานจะละทิ้งทุกสิ่งและไปเรียนหลินฟานทำได้แค่แทรายชื่อหนังสือที่เลียงเวนวาดคว้าเลียงเวนชายหนุ่มมาสร้างบทเรียนให้ตัวเองจากนั้นดูหนังคลาสสิกกว่า 1,800 เรื่องในดูสตาร์เพื่อชดเชยความรู้ทางวิชาชีพของเขาความไม่เพียงพอทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและพลังงานแต่ตอนนี้หลินฟานได้รับทักษะ Director Specialization จากระบบโดยตรงซึ่งทำให้หลินฟานรู้สึกเพียงว่าทองคำตกลงมาจากท้องฟ้าไม่สินี่มันภูเขาทองถล่มลงมาที่พัฒนาคุณไม่จำเป็นต้องดูการออกรางวัลลอตเตอรี่อื่นๆเพียงทักษะเดียวเท่านั้นที่สามารถรับมูลค่าความนิยมที่ใช้ในการออกรางวัลลอตเตอรี่วันนี้กลับคืนมาได้อย่างเต็มที่สร้างรายได้ต่อไปคุณสามารถสร้างภาพยนตร์อะไรก็ได้ที่คุณต้องการไม่ต้องกังวลกับการทำลายความคลาสสิกด้วยตัวเองตัวอาหารระยะยาวเพิ่มเติมหลินฟานหัวเราะจากหูถึงหูด้วยทักษะนี้หลุมชุด3ชิ้นของผู้กำกับดูน่ารักมากขึ้นและเป็นของหลุมที่ให้อภัยได้อย่างสมบูรณ์
เซตแทนนี่ก็ดีเหมือนกันคนใช้ร่วมกับ Director Specialization มิฉะนั้นผู้กำกับที่ไม่สามารถควบคุมฉากได้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าทักษะทางวิชาชีพและความรู้ทางทฤษฎีจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามการควบคุมฉากโดยสมบูรณ์ถือเป็นสภาวะที่เหมาะสำหรับผู้กำกับทุกคนในการถ่ายทำยกเว้นคำว่าเผด็จการมันก็ไม่เป็นมิตรสักหน่อยสำหรับการฝึกฝนตนเองของนักแสดงดูเหมือนหนังสือหลอกลวงแต่เมื่อกลายเป็นทักษะที่แท้จริงหลินฟานเชื่อว่านี่เป็นทักษะไม่น้อยไปกว่า Director SpecializationNG แต่3ทักษะนี้ใช้ได้จริงมากและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดตอนนี้พูดตามตรงหลินฟันคิดมาโดยตลอดว่าเขามีอารมณ์ดีแต่ภายใต้ NG บ่อยครั้งเขาไม่ต้องการทักษะเซตแทนใดๆในสายตาของพนักงานคนอื่นเขาก็เป็นคนเผด็จการเช่นกันไปนอนใน3วินาทีไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ฉันกินดีและนอนหลับดีดังนั้นฉันจึงไม่มีปัญหาในด้านนี้เลยปล่อยมันไปเถอะคาดการว่าจะมีโอกาสส่องแสงและร้อนหลังจากผ่านไป50หรือ60ปีผู้เชี่ยวชาญด้านความอดทนตัวน้อยทักษะที่พังนี่มันอะไรกันพี่เป็นคนที่ต้องการทักษะแบบนี้เหรอฉันไม่ภูมิใจในตัวพี่ชายของฉันไม่เชื่อระบบก็ถามเมียผมได้ทักษะแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วแน่นอนว่าถ้าคุณถูกเสมอทั้งหมดคุณก็แทบจะอยู่ต่อไม่ได้ส่วน2ทักษะคือไม่มีรังแคหลังสระผมและอยู่ดึกโดยไม่เกิดรอยคล้ำจะพูดได้อย่างไรว่าบอกได้แค่ว่าระบบสร้างขึ้นเองไม่รู้จะมองยังไงแต่ไม่รู้ว่าใหญ่ตรงไหนหลุมกำลังรอตัวเองอยู่ตัวอย่างเช่นไม่มีรังแคหลังสระผมฉันไม่มีรังแคหากไม่มีทักษะนี้แต่ทันทีที่ทักษะของคุณออกมาฉันรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยถ้าฉันไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดผลตามความสามารถของเธอหรอกหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือนอนดึกโดยไม่มีรอยคล้ำหากนอนดึกจะไม่มีรอยคล้ำเป็นไปได้ไหมที่รอยคล้ำจะปรากฏขึ้นหากคุณไม่นอนดึกเช่นเดียวกับที่เส้นผมไม่เคยถอยเป็นคุณธรรมเส้นผมไม่ถอยแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่สนใจมันกล้าลบวุฒิถึงผมโดยตรงลินฟันสามารถยอมรับข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างใจเย็นและการจับสลากทั้ง10นี้ไม่สามารถถือเป็นหลุมพิเศษได้อย่างไรก็ตามสำหรับลินฟันตอนนี้มันยังคงใช้งานได้จริงแต่นี่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของระบบทางเดินปัสสาวะระบบมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในที่สุดก็ตระหนักได้ว่าระบบที่คอยโฮสต์อยู่เสมอนั้นไม่ใช่ระบบที่ดีใช่ไหมหรือหลุมใหญ่จริงงวดที่แล้วลินฟันดูคำแนะนำที่ระบบให้ไว้จ้องไปที่ภาพยนตร์ลังเลว่าจะคลิกเข้าไปหรือไม่แต่มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้าเช่นนี้มักมีลักษณะนิสัยโดยธรรมชาติก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรบางอย่างร่างกายของคุณได้ตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาแล้วหรือรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีแต่ร่างกายยังมีจิตสำนึกของตัวเองและมันก็ต้องมาแย่งมันไปกับคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นความตายหลินฟานคลิกที่ภาพยนตร์หลินฟานดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วไม่มีอีกแล้วหลังจากดูหนังเรื่องนี้หลินฟานตัดสินใจว่าจะต้องสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เช่นนั้นฉันขอโทษที่ต้องเสียน้ำตาไป2ชั่วโมงทุกคนต้องหลั่งน้ำตาด้วยกันไม่ใช่แค่ฉันที่ถูกทารุณกรรมอย่างแน่นอนหลังจากการเสมอกัน10ครั้งติดต่อกันหลินฟานรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอและตะโกนใส่ระบบอีกครั้ง10ครั้งติดต่อกันอีกครั้งฟิงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับแพ็กเกจของขวัญพิเศษ10เพลงแม้ว่าลุงของระบบจะรู้ดีว่าในเมื่อคุณมีสิ่งที่ลืมไม่ลงเขาจะไม่ละสายตาจากลุงคนนี้อีกต่อไปแต่ก็มีบางเพลงที่คุณไม่เคยได้ยินเสมอและมีบางเพลงที่คุณยังไม่เคยได้ยินทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากครองดูสตาร์ยังต้องถูกลอตเตอรี่หลินฟานเกือบจะระเบิดทันทีระบบมันกลายเป็นคุณธรรมแบบเดิมอีกแล้วเหรอฉันจำได้ว่าเคยทำแบบนี้ครั้งหนึ่งมาก่อนและครั้งนี้ฉันกล้าที่จะร้องเพลงให้ตัวเองสนุกสนานอากบขอคืน10ล้านนะฉันจะฆ่าคุณนั่นคือค่าความนิยมที่ฉันได้รับกลับมาอย่างหนักมันเป็นเพียงการที่คุณเพิกเฉยต่อเพลงที่คุณเล่นหูเล่นตาใช่ไหมกล้าเรียกตัวเองว่าลุงไหมคุณกำลังลอยไม่ได้เห็นดาบ40เมตรของฉันมานานแล้วเหรอระบบเช่นเคยระบบยังคงเงียบลินฟานจ้องมองอากาศอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตะโกนอีกครั้งอีก10คนติดต่อกันทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับแพ็กเกจพิเศษภาพยนตร์10เรื่องแม้ว่าคุณจะได้ชมภาพยนตร์ฟรีมามากมายแล้วแต่ก็มีภาพยนตร์คลาสสิกมากมายใครจะรู้ว่าคุณต้องการมันทุกวันอย่าเพิ่งลืมมากเกินไปลอตอเตออรีคุณปู่คือวิถีแห่งราชาหลินฟานมีดของฉันอยู่ไหนปืนใหญ่อิตาลีของฉันยังอ้างตัวเป็นอาอยู่เลยข้าคืออาของเจ้าหลินฟานสูดหายใจเข้าลึกๆมองดูคะแนนความนิยมที่เหลืออยู่ในระบบและตัดสินใจที่จะรักระบบอีกครั้งกลับมาอีกครั้งทิ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับแพ็กเกจของขวัญพิเศษ10ดนตรีประกอบซาวเฮนียมตอนนี้คุณเป็นกาแฟแก้วเล็กๆที่บลูสตาร์แล้วจะไม่ปรากฏตัวในรายการได้อย่างไรด้วยเพลงประกอบทั้ง10เพลงคุณจะเป็นผู้ชายที่มีดนตรีประกอบเป็นของตัวเองใน BGM ของคุณไม่มีใครสามารถเอาชนะคุณได้หลินฟานระบบหลินฟานระบบบอกความจริงมาคุณไม่มีทักษะในการสูบบุหรี่เลยเหรอระบบยังเย็นอยู่มากหลินฟานฉันทำให้คุณกลัวหรือเปล่าระบบไม่ตอบสนองเช่นเคยแต่หลินฟานรู้สึกอย่างไรที่ระบบค่อนข้างน่าสงสารและต้องการปกปิดมันระบบหลอกลวงนี้แย่จริงหรือมันไม่หลุมตัวเองเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเหรอหรือแต่ก่อนที่หลินฟานจะโจมตีต่อไประบบก็ขัดจังหวะสิ่งที่หลินฟานต้องการจะพูดโดยตรงทิงโฮสต์คุณมีภารกิจหลักโปรดตรวจสอบให้ทันเวลาทิงเมื่อพิจารณาถึงการต่อสู้ในต่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นของผู้ดำเนินรายการภารกิจหลักระยะที่4จึงได้รับการปล่อยตัวรับความนิยม100ล้านในต่างประเทศและรับรางวัล100ล้านเหรียญน้องสาวที่อ่อนนุ่มในเซาเฮนียนดาวสีฟ้าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคุณและการเดินทางของคุณคือทะเลแห่งดวงดาวไปสู้กันเถอะเซาเฮนียนมูลค่าความนิยมปัจจุบันศูนย์มูลค่าความนิยมทั้งหมด 50,100 ล้านและความคืบหน้าของงาน 50%
ทิ้งเพื่อความสะดวกในการคำนวณสถิติมูลค่าความนิยมในต่างประเทศจะถูกเปิดใช้งานชั่วคราวหลังจากที่เจ้าบ้านเสร็จสิ้นภารกิจหลักระยะที่4แล้วจะมีการรวมและนับมูลค่าความนิยมในประเทศและมูลค่าความนิยมในต่างประเทศและจะไม่มีการแยกความแตกต่างมูลค่าความนิยมในต่างประเทศปัจจุบัน 1,883,249 มูลค่าความนิยมในต่างประเทศทั้งหมด 1,883,249 ความคืบหน้าของงาน 1.8% หลินฟานอีกระบบนี้ถูกต้องโดยตัวฉันเองอย่างแน่นอนมันเป็นก้าวที่เจ็บปวดอย่างแน่นอนที่ฉันก้าวไปดังนั้นฉันจึงแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดตัวภารกิจหลักที่4มิฉะนั้นงานหลักที่3จะเสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเดียวตามลักษณะปัสสาวะของระบบเดิมจะปล่อยภารกิจได้อย่างไรมีบางอย่างผิดปกติกับระบบนี้แต่นี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ฉันบังคับให้ระบบเข้าสู่สถานการณ์นี้ลินฟานถูกระบบปราบปรามตั้งแต่เขาผ่านไปในขณะนี้เขาถูกปราบปรามอารมณ์ทั้งหมดก็โล่งใจและวิญญาณก็สดชื่นเมื่อเห็นภารกิจหลักเขาก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยรูปจำลองสู้กับพี่เหรอคือในที่สุดมันก็แบนแล้วเพียงแต่หลินฟานไม่ได้คาดหวังว่าระบบจะปล่อยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดการหรือแผนงานของเขาสิ่งนี้ทำให้หลินฟานรู้สึกว่าระบบนี้ดูเหมือนเป็นมนุษย์แต่ไม่ว่าหลินฟานจะล่อลวงหรือใช้คำพูดเพื่อเริ่มต้นการสนทนาอย่างไรระบบก็ไม่ค่อยตอบสนองต่อเขามีคำอธิบายเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับกฎหรืองานบางอย่างและระบบตอบสนองในเชิงรุกหลังจากตอบเขาก็ตกอยู่ในความเงียบเหมือนเดิมสิ่งนี้ทำให้หลินฟานสงสัยจริงๆว่าระบบเป็นอย่างไรลืมไปซะถ้าไม่รู้ก็คิดไม่ออกระบบไม่ได้ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วแต่ได้ช่วยเหลือตัวเองเดิมทีอยู่ในแผนงานของหลินฟานหลังจากคอนเสิร์ตจบลงและหลังจากได้รับแวงลิงยี่และคนอื่นๆเขาก็ไปร่วมกับเซี่ยเฉาจางเพื่อสร้างรายชื่อเพลงวีวิวร็อกเกียวยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่เพลงนี้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วหลินฟานมีเพลงภาษาอังกฤษคลาสสิกมากมายอยู่ในมือของเขาแม้ว่าเพลงภาษาอังกฤษจะสามารถเผยแพร่ในจีนได้แต่ผลที่ได้ก็ยังคงแย่กว่าการเผยแพร่ในต่างประเทศเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วสภาพแวดล้อมทางภาษาก็แตกต่างกันการใช้เพลงของชาวต่างชาติเพื่อหาเงินจากชาวต่างชาติถือเป็นความปรารถนาเล็กๆของหลินฟานมาโดยตลอดหากสามารถรับรู้ได้แน่นอนว่าจะต้องทำให้เป็นจริงไม่มีใครจะไม่ชอบการทำเงินมากเกินไปตอนนี้ยังคงมีแรงจูงใจในการทำงานของระบบลินฟานก็ไม่มีเหตุผลและวางธนบัตรจำนวนมากลอยไปต่อหน้าต่อตาเขาในอดีตลินฟานต้องการแลกเปลี่ยนความนิยมของเขากับเหรียญน้องสาวที่อ่อนนุ่มเพราะในเวลานั้นลินฟานขาดแคลนเงินและมีเพียงเหรียญน้องสาวที่อ่อนนุ่มเท่านั้นที่ทำให้ลินฟานรู้สึกปลอดภัยเพียงพอน่าเสียดายที่ระบบสามารถแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หล่อปลงนี้ได้แต่เมื่อลินฟานไปแลกเปลี่ยนจริงๆเขาก็พบว่ามีข้อจำกัดและกิจวัตรต่างๆมากมายเช่นเดียวกับโฆษณาบนโลกที่สร้างรายได้จากการใช้วิดีโอมันดูเจ๋งมากคุณสามารถสร้างรายได้ด้วยการปัดวิดีโอในความเป็นจริงหลังจากที่คุณเข้าสู่กิจวัตรประจำวันจริงๆคุณจะรู้ว่าคุณได้ทำเงินได้ไม่กี่เซนแต่มีข้อจำกัดหลายประการในการถอนเงินออกท้ายที่สุดแล้วโฆษณาของคนอื่นก็ปรากฏแต่คุณไม่มีอะไรจะได้นอกจากการใช้เวลาและพลังงานไปมากในทำนองเดียวกันก็มีสิ่งที่เรียกว่าตรุษจีนคว้าอั่งเปาเหตุการณ์นี้ยังทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในชุมชนการแลกเปลี่ยนมูลค่าความนิยมของระบบก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นลินฟานโกรธมากจนเขาแค่อยากจะแก้ระบบที่พังทลายแต่มันก็ไม่สำเร็จต่อมาแม้ว่าหลินฟานจะสามารถแลกเปลี่ยนได้สำเร็จแต่เขาก็ไม่ขาดเงินอีกต่อไปและไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้เลยเป็นเพราะเหตุนี้หลินฟานจึงมีโอกาสค้นพบว่าการแลกรางวัลเป็นเพียงวิธีการที่ใช้มูลค่าความนิยมน้อยที่สุดและการจับสลากก็ทำกำไรได้มากที่สุดแม้ว่าบางครั้งสิ่งของหรือทักษะที่ดึงมาจะแปลกและบางสิ่งก็ไม่มีประโยชน์ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ตอนนี้ระบบได้เปิดใช้งานฟังก์ชันรวมการอัปเกรดแล้วทักษะที่ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เหล่านี้มักจะสามารถรวมเข้ากับสิ่งที่มีประโยชน์มากได้ที่สำคัญกว่านั้นในระยะยาวการผสมผสานทักษะต่างๆมีประโยชน์มากและให้ผลกำไรมากแล้วแลกเหรียญน้องนุ่มแบบไหนก็ใช้จับรางวัลได้หมดแม้ว่าตอนนี้จะดูที่ระบบแล้วดูเหมือนว่าฉันไม่สามารถดึงทักษะใดๆออกมาได้แต่ฉันใช้ความสนุกสนานเพื่อหลอกตัวเอง3ครั้งติดต่อกันแต่ถุงของขวัญใบใหญ่ก็มีมูลค่าเท่ากับถุงของขวัญใบใหญ่เช่นกันหากคุณให้ฉันชนะภาพยนตร์คลาสสิก100เรื่องหรืออะไรที่คล้ายกันจริงๆมันจะเป็นกำไรจริงวันรุ่งขึ้นเวลาไม่ถึง 5:00 น.หวังหลิงลี่และคนอื่นๆก็เก็บสัมภาระทั้งหมดออกจากห้องกับโรงแรมแล้วรีบวิ่งไปที่ลานโหยหาด้วยกันฉันมาเร็วมากในทางกลับกันเพราะฉันตื่นเต้นมากและนอนไม่หลับเลยดีกว่านั่งยองๆข้างประตูแล้วรอให้หลินฟานเปิดประตูในทางกลับกันฉันสงสัยว่าฉันสามารถนั่งยองๆไปหาเสี่ยยานข้างทางและกินขนมและเมลอนในระยะใกล้ได้หรือไม่ท้ายที่สุดแล้วทุกคนต่างก็เป็นแฟนตัวยงคุณไม่สามารถแทรกแซงเรื่องความรักของไอดอลของคุณโดยพลการได้เนื่องจากทุกคนรู้ดีว่านิสัยและการรบกวนของหลินฟานนั้นไร้ประโยชน์หากแฟนๆประท้วงอย่างจริงจังเกินไปบางทีหลินฟานอาจออกจากแวดวงได้ในตอนนี้และมีแนวโน้มว่ามีเพียงแฟนๆเท่านั้นที่จะตกตะลึงดังนั้นเนื่องจากไม่มีทางที่จะรับหลินฟานได้อย่างแน่นอนดังนั้นจงเข้าร่วมกองทัพ CPแวงลิงยี่กลุ่มแฟนตัวยงที่มีทักษะการปีนกำแพงที่ยอดเยี่ยมแฟนคลับก็คือแฟนคลับและแฟนคลับก็คือแฟนคลับลินฟานและเซียยานเป็นทั้งคนดังที่มีคุณภาพแน่นอนยกเว้นผู้หญิงรวยตัวเล็กๆที่ต้องดิ้นรนกับตัวเองแต่ยูเหมิงทำมันด้วยตัวเองและทุกคนกลับไม่เห็นใจเธอเลยคนอื่นถึงกับโผโดยเดิมพันว่ายูเมนจีเมงจะรักษาบทบาทของตัวเองไว้อย่างไรในท้ายที่สุดครึ่งหนึ่งของคนคิดว่ายูเมนจีเมงจะกลายเป็นแฟนซีพีและยอมรับความจริงที่ว่าหลินฟานและเซียยานรักกันอีกครึ่งหนึ่งเชื่อว่ายูเหมิงจะกลายเป็นแฟนคลับของแฟนสาวของเขาและยืนกรานว่าจะพัดหลินฟานเพียงลำพังเท่านั้นสำหรับผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังไม่ชัดเจนแต่อย่างน้อยเมื่อทุกคนรีบไปที่ลานโหยหาด้วยกันยูเมนจีเมงดูเหมือนจะค่อนข้างปกติโดยไม่ตกอยู่ในละครภายในที่เข้มข้นเป็นระยะสิ่งนี้ทำให้คนอื่นๆถอนหายใจด้วยความโล่งอกหากยูเมนจีเมงยังคงขัดแย้งกันระหว่าง2บทบาทของแฟนสาวและแฟนซีพีและเป็นเรื่องยากที่จะคลี่คลายตัวเองออกไปทุกคนก็อาจสูญเสียโอกาสที่จะได้อาศัยอยู่ในสนามหญ้าที่พวกเขาปรารถนา
ท้ายที่สุดแล้วสถานะของเด็กคนนี้ไม่เหมาะสำหรับการสัมผัสใกล้ชิดกับลินฟานเซียยันจริงๆเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของแฟนๆในสายตาของไอดอลทุกคนจึงยอมสละโอกาสนี้ร่วมกันมากกว่าปล่อยให้อยู่เหมิงอยู่คนเดียวยอมรับการต้อนรับของลินฟานโดยรวมแล้วสถานการณ์ปัจจุบันยังค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามทุกคนยังคงให้ความสนใจกับสถานะของยูเมนจีเมงตลอดเวลาและวางแผนที่จะพาเธอออกจากที่เกิดเหตุทันทีที่มีบางอย่างผิดปกติสรุปก็คือหักเช่นกันยูเมนจีเมงเมื่อวานฉันรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นโปรดอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนี้นะพวกคุณเก่งกว่าฉันสาระสำคัญของละครคุณกลุ่มหนึ่งลากกระเป๋าเดินทางและเดินไปที่ลานโหยหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็หยุดไว้หลังจบคอนเสิร์ตก็มีปาปารัสซี่และบุคลากรสื่อจำนวนมากนั่งยองๆใกล้ๆเพื่อรอซัมเมอร์เวิร์ดโอเวอร์ไนท์ที่บ้านหลินฟานและอื่นๆข่าวใหญ่หลินฟานจึงไม่ถอดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหวังหลิงลี่และคนอื่นๆยังคงคิดว่าจะอธิบายอย่างไรให้ใครเขาคิดจะเจอหน้ากันเฮ้มีคนรู้จักแล้วยูเมนจีเมงเป็นโรงแรม5ดาวในบริเวณใกล้เคียงเขาพักอยู่ในโรงแรม5ดาวใกล้ๆกันเป็นเวลามากกว่า1เดือนเขาวิ่งไปที่สนามหญ้าที่เขาปรารถนาทุกวันแฟนๆที่อาศัยอยู่ในสนามก็เปลี่ยนไปไม่กี่ครั้งยูเมนจีเมงยังมีชีวิตอยู่และเป็นส่วนตัวหลังจากประสบกับเหตุการณ์เจ้าของบ้านเดิมฉันก็คุ้นเคยกับกลุ่มหัวโตติดดอกไม้กลุ่มนี้มากหัวหน้าคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยแขนดอกไม้ชั้นนำยังจำยูเมนจีเมงได้เฮ้คุณสาวน้อยพี่น้องของเราได้รับเชิญจากบอสลินให้ดูแลความปลอดภัยเมื่อวานเราไปคอนเสิร์ตที่นั่นไม่มีอะไรอื่นพูดสิรอบนั้นน่าตื่นเต้นมากใช่สิฉันตะโกนมากจนเสียงแหบแห้งเมื่อเห็นว่าหัวข้อของทั้งสองฝ่ายดำเนินไปในทิศทางที่อธิบายไม่ได้แหวงลิงยี่ก็รีบไป 2-3 ครั้งแล้วดึงหัวข้อกลับแฮมเราเป็นแฟนของแฟนๆซัพพอร์ตคลับแฟนๆเชิญเรามาเล่นเป็นเวลา2วันยูเมนจีเมงยังจำประเด็นสำคัญได้ใช่เราได้รับเชิญแม้ว่ามันอาจจะมาเร็วกว่านี้สักหน่อยแต่คุณก็รู้ว่าฉันดีใจมากที่ได้รับคำเชิญฉันไม่สามารถอยู่ในโรงแรมได้เลยสดฉันต้องมาที่นี่เร็วคนอื่นๆก็รีบเราแค่รออยู่ข้างนอกจนถึงรุ่งสางพี่น้องไม่ต้องตื่นตระหนกครับใช่ผมเพิ่งดูคอนเสิร์ตเสร็จคงจะเหนื่อยมากปล่อยให้เขานอนจนตื่นตามธรรมชาติเราจะรอข้างนอกสักพักก็ได้ไม่ต้องพูดสักพักก็ไม่เป็นไรจนกว่ามันจะมืดแน่นอนว่ามันสำคัญเสียงที่คุ้นเคยดังออกมาเมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาพบว่าหลินฟันไม่รู้ว่าเขาเดินออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาแต่งตัวด้วยชุดลำลองสบายๆและผมของเขายุ่งนิดหน่อยภายใต้แสงสลัวของโคมไฟถนนตรงทางเข้าโฮมสเตย์รอยยิ้มบนใบหน้าของหลินฟันช่างอบอุ่นมากทำไมล่ะไม่เป็นไรฉันตกลงจะให้ความบันเทิงแก่คุณแล้วหวังหลิงลี่รู้สึกประหลาดใจและมีความสุขเกือบจะกรีดร้องแต่ในนาทีต่อมาเธอก็เอื้อมมือไปปิดปากของเธอเพียงเพื่อส่งเสียงตื่นเต้นคนอื่นอย่ายอมแพ้มากเกินไปในด้านหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากจนพูดไม่ได้และในทางกลับกันพวกเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับหลินฟานโดยไม่ได้ตั้งใจยังเช้าอยู่และการกรีดร้องอย่างบุยมอบามอสามารถดึงดูดความไม่พอใจของผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้อย่างง่ายดายและยังดึงดูดความสนใจของปาปารัสซี่และสื่อต่างๆโดยเฉพาะปาปารัสซี่เหล่านั้นได้ง่ายอีกด้วยหากคุณใช้สิ่งนี้เพื่อทำลายชื่อเสียงของหลินฟานมันง่ายเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลินฟานตกอยู่ในพายุตราบใดที่มีข่าวชื่อของเขารวมอยู่ด้วยอัตราการคลิกก็สูงมากหลินฟานไม่ได้คิดมากเขาโบกมือเข้ามาห้องพร้อมสำหรับคุณแล้วยูเมนจีเมงรู้เรื่องนี้ดีปล่อยให้เธอพาคุณไปรอบๆสักครู่แขกที่ได้รับเชิญในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่หลินฟานยังคงเตรียมห้องให้พวกเขาได้พักผ่อนชั่วคราวหลังจากที่พวกเขาออกไปหมดแล้วหลินฟานก็จัดการทำความสะอาดอีกครั้งและทำความสะอาดห้องเพื่อให้แหวงลิงยี่และคนอื่นๆสามารถย้ายเข้าได้ทันทีที่มาถึงยูเหมิงได้รับภารกิจที่ออกโดยหลินฟานเองโดยมีหน้าอกเล็กอย่างภาคภูมิใจแฟนๆไม่ต้องกังวลฉันปกปิดไว้ทั้งหมดคนอื่นๆติดตามหลินฟานด้วยความตื่นเต้นและก้าวเข้าไปในประตูโฮมสเตย์อย่างระมัดระวังเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจแฟนๆอย่างเป็นทางการหลินฟานหาวฉันทำโจ๊กในครัวถ้าคุณหิวให้ดื่มโจ๊กสักชามแล้วรองจานพรุ่งนี้ฉันจะทำต้มให้คุณตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆฉันต้องแต่งหน้าเพื่อมันนอนหลังคอนเสิร์ตเขาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวจากนั้นก็ไปสนามบินเพื่อไปส่งเขาหลินฟานไม่เคยพักผ่อนเลยตั้งแต่เขาตื่นวันนี้ไม่ว่าร่างกายของเขาจะดีแค่ไหนเขาก็ทนไม่ได้ในตอนนี้แฟนๆมองไปที่ดวงตาสีดำของหลินฟานแล้วรู้สึกเป็นทุกข์หวังหลิงลี่รีบพูดว่าแฟนฟานคุณรีบไปพักผ่อนเถอะเราทำเองได้โดยทั่วไปแล้วคุณไปพักผ่อนเถอะเราทำเองได้ยูเหมิงตบหน้าอกของเธอฉันยังอยู่ที่นั่นโดยทั่วไปแล้วฉันสัญญาว่าจะช่วยคุณจัดการมันอย่างเหมาะสมหลินฟานไม่ได้เสแสร้งและมอบบัตรห้องให้ยูเมนจีเมงถ้าอย่างนั้นคุณก็แบ่งห้องฉันจะไปนอนสักพักไปนอนพักเถอะเมื่อเห็นหลินฟานตามกำลังใจของทุกคนจึงกลับเข้าไปในห้องเพื่อพักผ่อนยูเหมิงหยิบการ์ดห้องขึ้นมาและทำท่าเหมือนแม่บ้านตัวน้อยไอฉันจะให้ห้องทุกคนปรากฏการณ์การคว้าบัตรห้องพักที่คาดหวังไม่ปรากฏขึ้นและมันก็เงียบเหมือนไก่ที่อยู่ข้างหลังเขาราวกับว่าไม่มีใครอยู่ตามลำพังยูเหมิงหันหัวของเขาตะลึงแล้วผู้คนล่ะผู้คนไปไหนวินาทีนี้ทำไมคนพวกนี้ถึงหายไปในห้องครัวหวังหลิงลี่หยิบชามด้วยมือข้างหนึ่งแล้วคัดลอกช้อนด้ามยาวรีบใส่โจ๊กสีขาว1ช้อนเต็มลงในหม้อแล้วใส่ลงในชามโดยไม่สนใจอาการน้ำร้อนลวกในปากของเขาดังนั้นเขาจึงเพียงแต่ดูดเทในที่สุดฉันก็ดื่มแล้วฉันเสิร์ฟโจ๊กที่ปรุงให้ฉันแล้วบ้านแน่นอนว่ามันทำเพื่อฉันโดยทั่วไปฉันชอบโจ๊กขาวที่สุดมีชาคว้าช้อนในมือของหวังหลิงลี่แล้วเติมชามโอ้มันอร่อยจริงๆหลงรองไม่พูดอะไรมากจึงเอาหม้อหุงข้าวออกไปจากนั้นยูเหมิงก็โต้ตอบและกรีดร้องปกติแล้วคุณปรุงโจ๊กด้วยมือของคุณเองได้คุณเก็บไว้ให้ฉันนิดหน่อยทุกคนก็ละเลยสูตรทำให้คุณภูมิใจฉันจะไม่ทิ้งข้าวไว้ให้คุณหลินฟานในห้องพลิกตัวและตกอยู่ในความฝันอันแสนหวานในความฝันหลินฟานเลี้ยงสัตว์ตัวน้อยน่ารัก 2-3 ตัวซึ่งมีเสียงดังเล็กน้อยมันมีชีวิตชีวามาก
เมื่อ 9:00 น.เช้าหลินฟันก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยและนอนไม่หลับอีกต่อไปการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทุกเช้ากลายเป็นความทรงจำของกล้ามเนื้อของหลินฟันเขาตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติตอน 1:00 ตามนาฬิกาชีวภาพยังเหนื่อยเกินกว่าจะนอนถึง 9:00 น.ผลลัพธ์ของหลินฟันซักผ้าเสร็จในห้องแล้วเดินออกไปพอออกมาถึงกับตกใจทำไมคุณเป็นอะไรไปมีคนร้ายเข้าไปในโรงแรมแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคุณได้แจ้งตำรวจหรือยังไม่น่าแปลกใจเลยที่หลินฟานจะโวยวายมันเป็นวิธีที่หวังหลิงลี่และคนอื่นๆเป็นอยู่ตอนนี้พวกเขาอยากจะอยู่หลังจากต่อสู้กับพวกอันธพาลจริงๆผมของพวกเขายุ่งเหยิงเหมือนเล้าไก่และเบ้าตาของพวกมันก็บวมเล็กน้อยราวกับถูกต่อยที่สำคัญคือการแต่งหน้าของสาวๆเหล่านี้หมดเกลี้ยงมันน่ากลัวมากลิปสติกถูไปที่คอของฉันรองพื้นบนใบหน้าของฉันเป็นสีขาวเหลืองและเสื้อผ้าก็เลอะเทอะเล็กน้อยพวกเขาทั้งหมดดูร่วงโรยพูดง่ายๆก็คือยากที่จะพูดสักคำชายร่างใหญ่ยอมรับเรื่องหน้าละอายที่เขาต่อสู้เพื่อโจ๊กหม้อนี้ได้อย่างไรหวังหลิงลี่เช็ดหน้าและฝืนยิ้มไม่เป็นไรเราแค่กำลังเล่นเกมอยู่ลี่ชาชาพยักหน้าอย่างแรงเช็ดลิปสติกออกจากคอของเธอฟ้อมันเจ็บนิดหน่อยมีใครเกาผิวหนังไหมใช่แล้วพวกเรากำลังเล่นเกมอยู่ยังไงก็ตามฉันต้องไม่ยอมรับเรื่องหน้าละอายแบบนี้หลินฟานพูดไม่ออกเกมอะไรว่าหน้าตื่นเต้นมากนั่นคืออันที่ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้สคริปต์คิวที่สมจริงในชีวิตจริงแค่นั้นแหละแก้ไขคุณทำงานหนักหลินฟานยิ้มคุณเสร็จแล้วเหรอทุกคนพยักหน้าพร้อมกันจบแล้วหลินฟานหายใจเข้าลึกๆและปลอบใจตัวเองคนเหล่านี้คือแฟนๆของฉันทั้งหมดและพวกเขาทั้งหมดได้รับเชิญจากฉันพวกเขาทั้งหมดผายลมกลับไปทำความสะอาดตัวเองซะส่องกระจกดีๆแล้วดูว่าตอนนี้นายเป็นบ้าอะไรอดทนไว้นะสู้ในขณะที่ฉันหลับอยู่ทุกคนกลับไปเขียนเงิน 3,000 ให้ฉันด้วยทบทวนคำศัพท์แล้วส่งก่อนมื้อเที่ยงทุกคนกรีดร้องอย่าเป็นคนทั่วไปฉันกลัวที่สุดในการเขียนรีวิว 3,000 คำมากเกินไปหรือ800คำโดยทั่วไปฉันเขียนอาหารกลางวันวันนี้คนเดียวไม่จบหรอกหลินฟานไกไม่คุ้นเคยกับพวกเขาแฟนๆกลุ่มนี้หญิงเกินไปพวกเขาแค่ประสบปัญหาเมื่อพวกเขาอาศัยอยู่และอย่าตบหน้าพวกเขาพวกเขาจะสามารถปีนขึ้นไปบนตัวพวกเขาเองได้จนถึงวันพรุ่งนี้หลินฟานไม่สนใจพวกเขาอีกต่อไปเขาเปิดประตูหลังบ้านโดยตรงแล้วเดินไปที่ห้องครัวใบหน้าของหวังหลิงรีบเปลี่ยนไปอย่างมากเธอกอดหัวและดิ้นคนอื่นๆตามมาด้วยเสียงฉอวัดเฉวียนเหมือนแตนที่ระเบิดรังของมันแล้วหนีออกจากห้องโถงราวกับหนีบ้างก็วิ่งกลับเข้าไปในห้องบ้างก็วิ่งตรงไปที่สวนด้านนอกบ้างก็ตรงเข้าไปในสวนในห้องใต้ดินสรุปสั้นๆในเวลาไม่ถึงวินาทีจะไม่มีใครอยู่ในห้องโถงทั้งหมดหลินฟานเดินเข้าไปในครัวคิดถึงเมนูเที่ยงของวันนี้ขณะไปที่หม้อหุงข้าวเพื่อเสิร์ฟโจ๊กโดยวางแผนจะรองท้องก่อนแต่ใครจะรู้ว่าพอเปิดหม้อหุงข้าวสะอาดข้าวต้มคงเมาไปนานแล้วแต่หวังหลิงลี่และคนอื่นๆยังคงมีจิตสำนึกอยู่บ้างแม้ว่าพวกเขาจะกินโจ๊กของหลินฟานเสร็จแล้วแต่พวกเขาก็ซื้ออาหารเช้าให้กับหลินฟานและเก็บมันไว้ให้อุ่นในหม้อนึ่งข้างๆพวกเขามีปริมาณและความหลากหลายค่อนข้างมากของว่างมื้อเช้าใกล้โฮมสเตย์เกือบทุกประเภทจะกระจุกอยู่ที่นี่หลินฟานไม่ได้เลือกมันเขาเพิ่งหยิบเกี๊ยวชิ้นเล็กมากัดรสชาติก็โอเคด้อยกว่าสิ่งที่ฉันทำเท่านั้นเพียงเล็กน้อยเบาเล็กน้อยก็ยังไม่มีปัญหาแต่หลินฟานมองกลับไปที่หม้อหุงข้าวเขารู้สึกอยู่เสมอว่าหม้อหุงข้าวนี้แตกต่างจากหม้อหุงข้าวที่เขามักใช้เพื่อสร้างความประทับใจบางทีมันอาจเป็นภาพลวงตาใช่ไหมหลินฟานหยิบขวดนมจากตู้เย็นแล้วเทลงในกระทะนมเพื่อให้ร้อนแต่แล้วทัพพีและหลินฟานมองไปรอบๆและพบทัพพีใหม่ในตู้เมื่อมองไปที่ช้อนด้ามยาวที่ไม่ได้ใช้เลยหลินฟานก็ตกอยู่ในความเงียบจากนั้นแฟนๆหลายคนที่สร้างเบิร์ดแอนด์บีสก็ได้ยินเสียงจากในห้องครัวและขยายเสียงผ่านลำโพงบรรพบุรุษที่โหยหาทบทวนคำ 5,000 คำและเขียนใหม่1คำให้ฉันทุกคนตัวสั่นโอ้ปกติแล้วพวกเราคิดผิดเมื่อเวลา 12:00 น.ในสวนที่โหยหาโต๊ะอาหารทรงสี่เหลี่ยมเต็มไปด้วยอาหารอร่อยมากมายควบคู่ไปกับรัศมีไอดอลของงานฝีมือของหลินฟานหวังหลิงลี่และคนอื่นๆเพียงแต่รู้สึกว่าอาหารเหล่านี้อยู่ที่นั่นทั้งหมดฟองสบู่ชวนฝันเดือดและแตกกระจายและกลิ่นหอมก็กระตุ้นต่อมรับรสตลอดเวลาทำให้ผู้คนอยากกระโจนใส่มันทันทีและกินก่อนเป็นการแสดงความเคารพอย่างไรก็ตามเนื่องจากการต่อสู้ที่ปะทุขึ้นในตอนเช้าเนื่องจากหม้อโจ๊กพวกเขาจึงทำลายหม้อหุงข้าวอันเป็นที่รักของหลินฟานช้อนด้ามยาว1อันและพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันที่เพิ่งซื้อมาใหม่เพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีพฤติกรรมหลินฟานตัดสินใจอย่างเหี้ยมโหดว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารที่โตจนกว่าพวกเขาจะรีวิวเสร็จอย่างไรก็ตามแม้จะมีเวลา3ชั่วโมงเต็มแต่ก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ยังทบทวนคำวิจารณ์ไม่ครบ 5,000 คำและผู้ที่อ่านหนังสือทบทวนเสร็จก็ประสบปัญหาเช่นนี้ที่ผมขอให้เขียนคือวิจารณ์การทะเลาะกันและทำให้ทรัพย์สินเสียหายย่อหน้านี้เป็นการทบทวนการโกงข้อสอบชัดๆลอกมาจากเน็ตหรือเปล่าครับเวลาจะก๊อปปี้ก็แค่ก๊อปปี้แล้วเพสโดยไม่ดูเนื้อหาครับเนื้อหาของย่อหน้านี้เหมือนกับย่อหน้าก่อนหน้าทุกประการงานของคุณเป็นงานเขียนบทความบนเว็บและจำนวนคำดีจนผู้อ่านส่งมาหรือเปล่าคุณสองคนกำลังคัดลอกบทวิจารณ์เดียวกันคุณช่วยหายใจกันขณะคัดลอกได้ไหมมีตัวอย่างเรียงความมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่ต้องคัดลอกบทความเดียวกันทุกคนหวาดกลัวและไม่กล้าพูดมีความรู้สึกกว่าครูเรียกเข้าออฟฟิศเมื่อกลับมาโรงเรียนเป็นเพราะพวกเขาทำผิดตั้งแต่แรกดังนั้นมันไม่สำคัญว่าหลินฟานจะพูดอะไรสักสองสามคำนั่นคือครูจู่จู่ยูเหมิงเหมิงก็ตะโกนในท้องของเธอซึ่งดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีหลินฟานพูดอย่างเย็นชาทำไมเมื่อเช้าฉันไม่ได้กินโจ๊กเลยยูเมนจีเมงอยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาพวกมันเจ้าเล่ห์เกินไปพวกเขารีบเข้าไปในครัวตอนที่ฉันไม่ได้สนใจการแจกการ์ดเมื่อฉันตอบสนองพวกเขาก็เข้าไม่ได้อีกต่อไปหลินฟานเหลือบมองและคนอื่นๆก็มองไปที่ท้องฟ้าและพื้นดินพวกเขาไม่ได้สบตากับหลินฟานเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนมีน้ำใจตอนนี้ลานที่คุณใฝ่ฝันไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมแล้วใครจะรู้ละว่าปกติจะได้รับแฟนๆครั้งต่อไปเมื่อไหร่ไม่ต้องพูดถึงโจ๊กที่ทำเองเธอจะไม่สุภาพกับเธอแม้แต่คำเดียว
กูลูลูด้วยหัวของยูเหมิงเหมิงท้องของคนอื่นก็กรีดร้องราวกับว่าพวกเขาได้รับสัญญาณบางอย่างทีละคนไม่ต้องพูดถึงใครเลยแต่เพียงเท่านี้พวกเขาไม่กล้าที่จะรีบกินเพราะหลินฟานยังไม่ได้พูดหลินฟานยังปวดหัวจนพูดไม่ออกเอาละอยากแกล้งทำเป็นหน้าสงสารคราวนี้ลืมมันซะและกินอีกครั้งทุกคนรีบพูดว่าไม่อีกแล้วจะไม่มีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคุณจะขับไล่พวกเราออกไปโดยทั่วไปเราไม่มีอะไรจะพูดอย่างแน่นอนขออภัยในภาพรวมวันนี้ตื่นเต้นมากเมื่อวานคอนเสิร์ตอาจจะตื่นเต้นมากทั้งคนก็ไม่ปรับผมไม่ได้หาข้อแก้ตัวยังไงก็ขอโทษด้วยเรารู้มันผิดหลินฟานก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนๆกลุ่มนี้เช่นกันไม่เป็นไรไปกินข้าวกันเถอะทุกคนส่งเสียงเชียร์พร้อมกันหลินฟานปล่อยมือและความกล้าหาญของแฟนๆก็เริ่มอ้วนขึ้นอีกครั้งเยี่ยมมากฉันรู้ว่าฟานฟานจะยกโทษให้เราแน่นอนโดยทั่วไปไม่ต้องกังวลฉันสัญญาว่าจะไม่มีครั้งต่อไปหลินฟานโบกหนังสือรีวิวในมืออย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ยังรีวิวไม่เสร็จโปรดกรอกจำนวนคำหลังมืออาหารไม่นะมีเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั่วลานโหยหาแต่ก็มีเสียงคร่ำครวญเล็กน้อยและมีความสงบเล็กน้อยเสริมเข้ามาและแสงแดดต้นฤดูร้อนก็ปกคลุมทั่วทั้งเกาะดอกไม้หลินฟานในช่วงเวลาหน้าฉันจะทำงานร่วมกับแอดการ์เล็กซี่ต่างประเทศเพื่อขึ้นชาร์ตซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงแรกของฉันวีวิวร็อกเกียวถ้าอยากได้ก็บูมบูมเลยข้อความนี้เพิ่งส่งออกไปจุดประกายความหลงใหลของแฟนๆและสื่อทันทีในไม่ช้ารายการที่เกี่ยวข้องก็รีบเข้าสู่รายการค้นหายอดนิยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลินฟานและการ์เล็กซี่ครบวงจรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลินฟานวีวิวร็อกเกียวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแน่นอนว่ายังมีความร้อนอยู่มากฉันจงใจซื้อจุดค้นหายอดนิยมใกล้ๆกับหลินฟานเพื่อโปรโมทเพลงใหม่ของฉันเองแต่ผลนั้นไม่จำเป็นต้องพูดอย่างไรก็ตามสื่อเหล่านั้นมีความสุขที่สุดเพราะความนิยมของหลินฟานในปัจจุบันสูงเกินไปมากปริมาณการออกอากาศของรายการวาไรตี้ที่จัดทำขึ้นเองนั้นสูงกว่ารายการแรกและทำให้เกิดกระแสรายการวาไรตี้ช้าโดยตรงฉันไม่รู้ว่าเท่าไหร่รายการวาไรตี้ที่เรียนแบบหลินฟานกำลังถ่ายทำอยู่มากจนดาราวาไรตี้หลายคนเพิ่งเข้ามาทำงานและจิตใจอ่อนลงคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาสร้างสถิติมีคนดูออนไลน์พร้อมกันถึง200ล้านคนนั่นไม่ใช่คอนเสิร์ตเดี่ยวของลินฟานมันเป็นแค่ฉบับที่10ของเดอะเยอร์นิ่งยาร์ดแต่ใครสนใจล่ะตอนนี้ตราบใดที่ยังมีข่าวเกี่ยวกับลินฟานอัตราการคลิกก็สูงกว่าศิลปินคนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงว่านี่คือประกาศของลินฟานเองฉันรู้สึกว่าโบนัสเดือนนี้กำลังเรียกหาฉัน JPG ดังนั้นในกรณีของล็อบพิเศษของลินฟานเท่านั้นสื่อและสื่อของตนเองที่กระตือรือร้นเกี่ยวกับข่าวจึงตกตะลึงในการจัดทำข่าวง่ายกว่านั้นคือการใช้รูปถ่ายของลินฟานและซิงเกิลโลโก้ของลินฟานร่วมมือกับ Galaxy Overseas Division เพื่อเข้าร่วมในวงการเพลงต่างประเทศอย่างเป็นทางการและข้อความอื่นๆจะดึงดูดการคลิกและความสนใจได้มากมายผู้ที่ตามกระแสความกระตือรือร้นคลื่นแรกไม่ทันก็เพียงคัดลอกประสบการณ์ทั้งหมดของลินฟานนับตั้งแต่เดบิวต์จากนั้นวิเคราะห์อัตราความสำเร็จของลินฟานในการเข้าสู่วงการดนตรีสากลจากมุมต่างๆและจัดทำฉบับร่างยาวซึ่งมีการอ่านและรีโพสต์เป็นอย่างมากสูงแน่นอนว่าแฟนๆตื่นเต้นกันมากที่สุดเทียนเฉิงยูจีแวงไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับแฟนๆรั่วไหลมาก่อนและมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่างเงียบๆพูดได้คำเดียวว่าแฟนๆจริงๆแฟนๆของชมรมสนับสนุนต่างตื่นเต้นมากเพราะแม้แต่หวังหลิงลี่ก็ไม่ได้รับข่าวล่วงหน้าและไม่มีโอกาสเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมสนับสนุนล่วงหน้าและไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งหลินฟานส่งข่าวสักขีดล่างสาตอนที่วีวิวร็อกเกียวเปิดตัวครั้งแรกมีเสียงเรียกร้องให้ปล่อยเพลงนี้ในต่างประเทศและเพื่อนๆในต่างประเทศก็คิดว่าเพลงนี้เยี่ยมมากโดยทั่วไปแล้วการไปต่างประเทศครั้งนี้กวาดล้างรายการ B และกลับมาอย่างรุ่งโรจน์อย่างแน่นอนหากเป็นกรณีนี้ก็สามารถบอกกับกลุ่มแฟนคลับได้ฉันอยากจะพูดถึงมันจริงๆฉันเกรงว่าคนที่คิดอย่างอธิบายไม่ได้ว่าเพลงต่างประเทศดีกว่าเพลงในประเทศแน่นอนว่าแฟนคลับลินฟานแฟนคลับไม่กลัวที่จะพูดคุยกับคนเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วคุณภาพและอัตราการร้องของเพลงของลินฟานก็อยู่ที่นั่นด้วยการสนับสนุนของข้อมูลไม่มีอะไรจะพูดเพียงแต่ว่าลินฟานได้แสดงอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ชอบให้แฟนๆทะเลาะกันทุกที่หากคุณต้องการสนับสนุนจริงๆเพียงแค่สนับสนุนเพลงของคุณเองช่วงนี้แฟนคลับถูกจำกัดเยอะมากและพยายามอย่าคิดริเริ่มเป็นผู้นำการต่อสู้แต่แฟนบอลบ้านอื่นแซงนำแล้วอย่าโทษเราที่ชักมีดยาว40เมตรออกมาและอย่าให้วิ่ง39เมตรก่อนถ้าไม่ฉีกเน็ตก็อายที่จะอ้างเป็นแฟนกระต่ายเฮมิงเฮมิงในที่สุดมันจะสู้ระดับนานาชาติเหรอตื่นเต้นจังเราควรจัดกิจกรรมอะไรช่วยหน่อยหรือไปสนามบินเพื่อไปพบคุณคำพูดของยูเมนจีเมงดึงความเห็นอกเห็นใจทันทีเทียนเฉิงยูจีแวงฉันเพิ่งติดต่อกับเซียแวนเมื่อกี้นี้และตอนนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศทั้งหมดแล้วไม่มีทางที่จะดูออกและการรับจะเกือบจะเหมือนเดิมโมเอะกระต่ายน่ารักเอาล่ะในขณะนี้หลินฟานได้มาถึงต่างประเทศแล้วและเช็คอินที่โรงแรมที่จองไว้จากนั้นทั้งคนก็เริ่มตกอยู่ในความตึงเครียดที่ไม่สามารถบรรยายได้พี่เสื้อชุดของฉันดูไม่สุภาพเกินไปเหรอทำไมไม่เปลี่ยนมาใช้ชุดเต็มตัวที่ดูมั่นคงขึ้นอีกหน่อยล่ะไม่ชุดเต็มชุดแข็งเกินไปหน่อยหรือลองสไตล์มิกซ์แอนด์แมทดูสิอยากทำผมใหม่สเปรย์ฉีดผมจะเยอะไปไหมดังที่หลินฟานพูดเขาสูดจมูกและหายใจเข้าสองครั้งกลิ่นนี้คืออะไรพี่สาวเสื้อวันนี้น้ำหอมของคุณมีกลิ่นหนักไปหน่อยหรือเปล่าเสี่ยวหวานมาช่วยฉันดมหน่อยมีเสื้ออยู่บนร่างกายของฉันบ้างไหมน้ำหอมพี่สาวเสี่ยวหวานรีพูดว่าพี่แพนไม่ต้องกังวลวันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำหอมนี่คือกลิ่นหอมของโรงแรมได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษจากโรงแรมแห่งนี้มันมีชื่อเสียงมากฉันคิดว่าคุณคือคนที่ทำให้เกิดดอกไม้ข้างนอกพูดสั้นๆความกังวลที่แท้จริงของหลินฟานก็ถูกทำลายลงคืนนี้เซี่ยเฉาจางในฐานะพิธีกรและหัวหน้า Galaxy Entertainment ในต่างประเทศจะให้ความบันเทิงกับหลินฟานเป็นการส่วนตัวอาการไอการต้อนรับครั้งนี้ถือเป็นความบันเทิงทางธุรกิจแต่หลินฟานไม่ต้องสงสัยเลยว่าเซี่ยเฉาจางจะใช้ประโยชน์จากหัวข้อนี้อย่างแน่นอนและเปลี่ยนการต้อนรับทั้งหมดให้กลายเป็นฉากที่มีชื่อเสียงของการที่ลูกเขยในอนาคตได้พบกับพ่อตาในอนาคตกดโปรดอย่าสงสัยในความดื้อรั้นของพ่อเท่าขี้อิจฉา
หยางฮองเกียปิดปากของเธอแล้วหัวเราะเยาะเมื่อสายตาของลินฟานกวาดสายตาไปเธอก็เปลี่ยนไปใช้ใบหน้าของตัวแทนที่จริงจังและเป็นมืออาชีพทันทีอย่ากังวลเนื่องจากเป็นการต้อนรับทางธุรกิจซี่อาจจะไม่ทำให้คุณลำบากใจมากเกินไปเทคโนโลยีการเปลี่ยนใบหน้าก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโบรกเกอร์เช่นกันหลินฟานเฮ่ถ้าเปลี่ยนสถานที่ต้อนรับเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารบางแห่งฉันก็เชื่อแต่สิ่งสำคัญคือเซี่ยเฉาจางต้องการสร้างความบันเทิงให้ตัวเองที่บ้านนี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเจอพ่อแม่หรอนอกจากนี้เซี่ยยันไม่ได้ติดต่อตัวเองเลยตั้งแต่คอนเสิร์ตจบลงถ้าเขาไม่รู้ว่าเซี่ยเฉาจางเป็นทาสลูกสาวหลินฟานคงสงสัยว่าเซี่ยเฉาจางจับเซี่ยยันในบ้านไม่ปล่อยเธอออกไปดังนั้นเซี่ยเฉาจางจะต้องบรรลุข้อตกลงกับเซี่ยยันเพื่อที่เซี่ยยันไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆกับตัวเองได้กลับพิสูจน์ได้ว่าการได้เจอพ่อแม่ครั้งนี้สำคัญและสำคัญมากไม่ว่าเขาและเซี่ยหอยันจะหวานชื่นสุขสันต์และมีความสุขต่อจากนี้ไปหรือจะแยกจากกันด้วยการตีเป็ดแมนดารินและเหล่าเอี้ยนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการแสดงของพวกเขาในคืนนี้ในเรื่องนี้หยางฮองเกียก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันนั่นคือสนามรบของคุณเราทำได้เพียงเชียร์และเชียร์คุณในโรงแรมเท่านั้นและเราจะพึ่งพาคุณไปตลอดชีวิตเท่านั้นอย่างไรก็ตามฉันต้องขอเตือนคุณอีกครั้งว่าเซี่ยเป็นคนที่มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐและเอกชนเสมอเขาเป็นคนสงบมากในกิจการสาธารณะและจะไม่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์หรือเหตุการณ์ส่วนตัวใดๆแต่ในทำนองเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องวาจาประธานเซี่ยนั้นไร้เหตุผลมากกว่าพ่อทั่วไปมากดังนั้นยืมคุณสามารถทำเพื่อตัวคุณเองได้เสี่ยวันกินแตงอย่างอร่อยอร่อยเอลน่าพี่ฟานฉันเชื่อว่าคุณจะโอบกอดผู้หญิงที่สวยได้ลินฟานฉันขอบคุณนะในท้ายที่สุดลินฟานยังคงต้องอยู่คนเดียวราวกับว่าเขาตายไปแล้วและด้วยของขวัญที่แนะนำโดยหยางฮองเกียก็เคาะประตูบ้านของตระกูลเซี่ยเฉาจางเองที่เปิดประตูโดยไม่ทำในสิ่งที่เขาต้องการโชคดีที่มีระบบทักษะเวทมนต์ความฉลาดทางอารมณ์ลินฟานบีบรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบออกมาอย่างราบรื่นสวัสดีตอนเย็นลุงเซียฉันดีใจมากที่ได้รับคำเชิญของคุณนี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ฉันเตรียมไว้ฉันไม่รู้ว่ามันตรงกับความปรารถนาของคุณหรือเปล่าแม้ว่าถ้อยคำจะเป็นทางการมากแต่อย่างน้อยก็ไม่มีอะไรผิดปกติเซียเฉาจางรับช่วงต่อวายแดงที่ลินฟานมอบให้และระดับราคาก็ค่อนข้างปานกลางมันเป็นของชนิดที่หาได้ง่ายและดูเหมือนจะไม่แพงเกินไปหรือแพงเกินไปดูเหมือนเป็นการอวดความมั่งคั่งเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือแก๊งหองอเซียคุณเตรียมไว้แล้วขนาดแบบนี้เป็นเกมที่ดีของหองอเซียหลินฟานยิ้มอย่างแข็งขันพ่อตาคุณเริ่มก่อนเข้าประตูหรือยังเซี่ยเฉาจางมองหลินฟานอย่างลึกซึ้งคนหนุ่มสาวการยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถือเป็นเรื่องดีแต่พวกเขาไม่มีความคิดเห็นเลยพวกเขาอ่อนเกินไปหรือเปล่าส่งข้อเสนอหลินฟานกัดกระสุนแล้วตอบว่าพี่สาวเซี่ยช่วยฉันมามากและฉันก็เชื่อว่าเธอดีสำหรับฉันแต่ลุงเซี่ยบอกกว่าฉันมีประสบการณ์ไม่เพียงพอและฉันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากฉันผู้อาวุโสในที่สุดเซี่ยเฉาจางผู้มีชัยชนะก็เผยรอยยิ้มแรกของเขาหลังจากเห็นหลินฟานเข้ามาคุยกันถือยันยันและแม่ของเธอกำลังรอคุณอยู่นี่สอบเข้าผ่านเหรอหลินฟานรู้สึกเพียงว่าแผ่นหลังของเขามีเหงื่อออกมากและมันน่าตื่นเต้นมากที่ได้ต่อสู้กับไหวพริบและความกล้าหาญร่วมกับชายชราทันทีที่เขาเข้าไปในประตูหลินฟานก็เห็นร่างที่คุ้นเคยวิ่งเข้ามาหาเขาและหลินฟานก็เปิดมือโดยไม่รู้ตัวพร้อมที่จะต้อนรับเขาแต่ไอเซียเฉาจางจู่ๆก็ไอเซียหอยันส่งเสียงดังและกระแทกเบรกต่อหน้าหลินฟานด้วยศักดิ์ศรีของพ่อเท่าเขาทำได้เพียงยืนต่อหน้าหลินฟานด้วยความเสียใจและทักทายอย่างแห้งแล้งคุณอยู่ที่นี่หลินฟานยังดึงมือของเขากลับอย่างน่าสมเพชฉันอยู่นี่แล้วทั้งสองถูกแยกจากกันโดยเซี่ยเฉาจางคุณมองมาที่ฉันมองคุณไม่มีใครกล้าก้าวข้ามสระน้ำฟ้าร้องเซี่ยเฉาจางพอใจมากโดยทั่วไปคุณอยู่ที่นี่คุณยืนทำอะไรที่ประตูเข้ามาและนั่งลงแม่ของเซี่ยหอยันออกมาจากห้องครัวพร้อมจานชามดวงตาของเธอเป็นประกายเมื่อเห็นหลินฟานและเธอก็ยัดจานนั้นลงในมือของเซี่ยเซาจางพ่อหอยันลูกไปทอดอีก2จานแล้วเอาจานของคุณออกมาฝีมือหลินฟานค้นพบว่าแม้ว่าแม่ของเซี่ยยานจะออกมาจากห้องครัวคนที่ทำอาหารจริงๆคือเซี่ยเฉาจางและเขายังมีผ้ากันเปื้อนที่ยังไม่ได้ถอดอีกด้วยมันกินได้จริงเหรอกินแล้วคนอื่นจะสบายดีไหมแต่กินแล้วต้องเข้า ICU ไหมเซี่ยเฉาจางโกรธมากเมื่อเขาถูกศอกของภรรยาของเขาหันหลังให้เมื่อผักพร้อมเราจะผัดอะไรดีอาหารไม่พอกินเหรอหลินฟานคุณว่าไหมหลินฟานมองเซี่ยยานอย่างผิดลูกสะใภ้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมเซี่ยหอยันลดคิ้วลงและหลับตาลงราวกับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ทันใดนั้นก็มีนิ้วโผล่ออกมาจากมือเขาก็สายหน้าชี้ไปในทิศทางของแม่ของเซี่ยหอยันและถอยกลับอย่างรวดเร็วหลินฟานเข้าใจขอบคุณครับคุณป้าคุณลุงทำงานหนักมากผมจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณลุงอีกต่อไปการแสดงออกของเซี่ยเฉาจางผ่อนคลายลงเล็กน้อยดูสิหลินฟานพูดอย่างนั้นแม่ของเซี่ยหอยันจ้องมองเขาและผลักผู้คนเข้าไปในครัวทันทีลูกของฉันสุภาพกับคุณและทักษะการทำอาหารโดยทั่วไปก็ดีมากดังนั้นคุณจึงสามารถทำอาหารได้อีก2จานให้นายพลนำทางคุณแม่ของเซี่ยยันผลักเซี่ยเฉาจางไปที่ห้องครัวและหันศีรษะของเธอแล้วยิ้มให้หลินฟานและเซี่ยยันโอ้ยันคุณทักทายแฟนๆได้ไหมแฟนๆคุณไม่จำเป็นต้องระมัดระวังมากนักเพียงแค่คิดว่าเป็นของคุณโฮมสเตย์พร้อมแล้วฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณเซี่ยหอยันเห็นด้วยโดยธรรมชาติเอาละแม่หลินฟานยิ้มและเฝ้าดูพวกเขาเข้าไปในครัวเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครอยู่ในขณะนี้เขาจะกอดลูกสะใภ้ของเขาแต่เซี่ยหอยันเหยียดนิ้วออกและอย่าแอลของหลินฟานโดยรักษาท่าทางเดิมที่หันหน้าไปทางห้องครัวกระซิบเพื่อเตือนสัญญาณเตือนภัยยังไม่ถูกยกแน่นอนว่าในวินาทีต่อมาหัวของเซี่ยเฉาจางก็โผล่ออกมาจากห้องครัวและด้วยความรู้สึกที่ละเอียดถี่ถ้วนเขาต้องการจับคน2คน
น่าเสียดายที่พฤติกรรมของเซียยานได้รับการสัมผัสจากเซียเฉาจางแล้วเซียเฉาจางเห็นเพียงเซียยานและหลินฟานที่รักษาท่าทางเดียวกันโดยมองเขาอย่างไม่ขยับขยื่นและแม้แต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็ลึกขึ้น3จุดในดวงตาของเขายังคงมีข้อสงสัยอยู่เซียหอยานพ่อมีอะไรหายไปหรือเปล่าหลินฟานคุณลุงคุณต้องการให้ฉันช่วยไหมแม่ของเซียหอยานก็โผล่หัวออกมาแล้วยิ้มที่รักคุณกำลังมองหาอะไรอยู่เซียเฉาจางผู้ทรยศญาติของเขาไม่ฉันแค่อยากจะถามว่าคุณมีข้อจำกัดอะไรบ้างหลินฟานกล่าวว่าขอบคุณนะลุงฉันไม่มีอะไรต้องหลีกเลี่ยงฉันกินอะไรก็ได้ที่ลุงทำเป็นเด็กดีอะไรเช่นนี้แม่ของเซียยานพอใจมากดังนั้นเธอก็ยิ่งไม่พอใจเซียเฉาจางที่ชอบสร้างปัญหาอยู่เสมอลูกของฉันพ่อคุณเคยได้ยินไหมคุณเริ่มทำอาหารได้ไหมเซียเฉาจางกลับมาที่ห้องครัวอย่างขมขื่นเกิดอะไรขึ้นทำไมหลินฟานมิงถึงหันมาหาตัวเองในทุกๆประโยคแต่เขาคือคนที่เข้ารับการฝึกฝนในท้ายที่สุดแม่ของเซียหอยานโบกมือให้เซียหอยานหอยานหอยานคุณคุยเรื่องทั่วไปได้นะแล้วฉันจะโทรหาคุณหลังอาหารเย็นแม่ที่ดีเซียหอยานเข้าใจคำพูดเหล่านี้และรีบพาหลินฟานวิ่งเหาะๆวิ่งขึ้นไปชั้นบนแล้วเข้าไปในห้องของเขาแม่ของเซียยานเฝ้าดูพวกเขาจากไปจากนั้นจึงกลับไปที่ห้องครัวด้วยความพึงพอใจพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเซียเฉาจางเซียเฉาจางตะคอกอย่างไม่พอใจพยายามดึงดูดความสนใจของลูกสะใภ้ของเขาแต่น่าเสียดายที่เขาทำไม่สำเร็จแม่ของเซียหอยานสนใจแค่ว่าที่รักคุณจะทำอะไรอร่อยๆให้แทนเซียเฉาจางพูดอย่างเย็นชามะเขือเทศในน้ำตาลกุ้งในซอสเปรี้ยวเย็นแม่ของเซียหอยานหืมทำไมล่ะทำไมแน่นอนเพราะมันเร็วรีบทำสองจานนี้ให้เสร็จขึ้นไปชั้นบนแล้วพาเด็กเหม็นนั่นออกไปจากห้องหอยานหอยานสรุปคือคุณต้องไม่ปล่อยให้ทั้งสองหายตัวไปต่อหน้าพ่อเท่านานเกิน3นาทีเพียงแต่ความคิดที่รอบคอบนี้ถูกแม่ของเซียยานดับลงอย่างรวดเร็วไม่สองจานนี้ไม่สามารถแสดงระดับความรักของคุณได้และเด็กๆ ก็มีร่างกายที่โตขึ้นหรือทำอาหาร2 อย่างซุปไก่ตุ๋นเผาซี่โครงหรืออะไรสักอย่างอาหารจานไหนไม่สำคัญแค่ลากเซียเฉาจางแล้วอย่ารบกวนคู่หนุ่มสาวแม่ของเซียหอยานมีความทุกข์ใจมากลูกสาวของเธออายุ20ปีแล้วแต่สามีของเธอยังคงถือว่าเธออายุ2ขวบแล้วสิ่งนี้ทำให้ลูกสาวของเธอตกหลุมรักได้อย่างไรเซียเฉาจางยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปอีกลูกสาวของเธอกำลังจะถูกเด็กชายตัวเหม็นลักพาตัวไปและลูกสะใภ้ก็กำลังจะหันไปทางขอบฟ้าด้วยศอกของเธอทำไมชีวิตฉันถึงเศร้าขนาดนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของหลินฟานในห้องหลังจากปิดประตูในที่สุดหลินฟานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกไม่เช่นนั้นเขาจะรู้สึกอยู่เสมอว่าเขามีดวงตาคู่หนึ่งอยู่ข้างหลังและจ้องมองเขาตลอดเวลาความรู้สึกนี้แย่มากจริงๆทันทีที่ประตูปิดเซียหอยานก็กระโจนเข้าสู่อ้อมแขนของหลินฟานโดยตรงโอ้ฉันคิดถึงคุณมากหลินฟานยังกอดเซียยานอย่างแรงและสูดกลิ่นหอมจากเซียยานเข้าลึกๆฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันคุณไม่ได้โทรหาฉันหรือส่งข้อความใดๆเลยตั้งแต่คุณกลับมาถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังจะกลับบ้านฉันคิดว่าคุณถูกกลับพาตัวเซียหอยานก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันพ่อของฉันกังวลเกินไปกังวลว่าฉันจะถูกแฟนๆของคุณโจมตีและกังวลว่าสาธารณชนจะไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ดังนั้นฉันจึงไม่ยอมให้แตะโทรศัพท์เลยช่วงนี้หลินฟานและเซียยังกวนได้ประกาศเหตุการณ์ดังกล่าวพูดตามตรงเซียยานได้รับการต่อต้านมากกว่าหลินฟานเล็กน้อยเมื่อศิลปินตกหลุมรักผู้ชายอาจต้องเจอกับความผิดหวังของแฟนสาวและเลิกกับแฟนและถอยกลับด้วยคำพูดที่หยาบคายแต่จะมีแฟนๆที่เป็นเพียงแค่แฟนของแฟนสาวและทำร้ายผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นแทนหากความนิยมและตำแหน่งกาแฟของผู้หญิงและผู้ชายในแวดวงนั้นชัดเจนเกินไปความกดดันที่มีต่อเธอก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าช่องว่างระหว่างหลินฟานและเซียยานจะไม่มากนักแต่ความนิยมของหลินฟานนั้นสูงกว่าเซียยานอย่างแน่นอนดังนั้นเซียยานจึงต้องรับแรงกดดันที่สูงกว่าหลินฟานมากเซียเฉาจางไม่อยากให้ลูกสาวของเธอเผชิญกับการคว่ำบาตรและการเหยียดหยามจากแฟนๆเนื่องจากเหตุการณ์นี้เขาจึงนำโทรศัพท์มือถือของเซียยานออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้เซียยานติดต่อกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสั้นๆเป็นการดีที่สุดที่จะไม่คุยกับหลินปรากฏตัวในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้แฟนพันธุ์แท้บางคนหงุดหงิดและทำให้พวกเขาทำอะไรที่ไร้เหตุผลแน่นอนว่าหลินฟานมีการพิจารณาแบบเดียวกันเมื่อเขาเลือกที่จะเดินทางออกนอกประเทศและเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้ตอนนี้ไม่ว่าแฟนๆจะยอมรับหรือไม่ก็ตามหลินฟานและเซียยานก็ถือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ทั้งสองฝ่ายไม่มีความตั้งใจที่จะใช้สิ่งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ดังนั้นการประมวลผลแบบเย็นจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับมันเวลาจะพิสูจน์ทุกสิ่งและเวลาจะทำให้แฟนๆหัวร้อนเย็นลงเพราะผมหมายความว่าการประกาศอย่างเป็นทางการก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการทั้งคุณและฉันต่างพึ่งพาผลงานและความแข็งแกร่งคนที่ยืนหยัดในแวดวงนี้ต่างจากคนที่พึ่งพาผู้คนเพื่อสร้างปริมาณการเข้าชมที่เพียงพออย่าสนใจแฟนๆด้วยทัศนคติในประเด็นนี้เซียเฉาจางยังคงพอใจกับความสงบของหลินฟานมากไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตามฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการแม้ว่าในตอนแรกจะไม่มีการปูล่วงหน้าและไม่มีการจัดเตรียมการติดตามผลแต่เซียเฉาจางรู้สึกว่าหลินฟานค่อนข้างหุนหันพลันแล่นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีความรักใต้ดินปาปารัตซี่ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับเพราะพวกเขากลัวการสูญเสียความนิยมของพวกเขามันมากกว่านิดหน่อยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเซียเฉาจางจงใจทำให้หลินฟานอับอายในวันนี้แต่เขาก็แค่คลิกมันทั้งหมดถ้าหลินฟานอยากเล่นเพลงรักใต้ดินมาโดยตลอดไม่ว่าหลินฟานจะมีความสามารถแค่ไหนและเพลงของเขาดีแค่ไหนเซียเฉาจางจะไม่เชิญหลินฟานมาเป็นแขกที่บ้านของเขาหนอนใจดำทุกกระหล่ำปลีของฉันแล้วอยากจะมีชู้ไม่เร็วพอที่จะตายเหรอฉันคิดอย่างนั้นในประเด็นนี้หลินฟานยังเห็นด้วยกับมุมมองของเซียเฉาจางไม่สำคัญว่าแฟนๆจะกระตุ้นให้ฉันทำเพลงหรือบังคับให้ฉันเปิดธุรกิจทุกอย่างอยู่ในขอบเขตของงานและฉันก็ยอมรับได้แต่ฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาหากคุณมีความสามารถก็ถอดพัดออกได้เลยและอย่ามองย้อนกลับไปแล้วการหาเงินจากแฟนๆจะมีประโยชน์อะไรล่ะ
หากคุณต้องการสร้างรายได้คุณสามารถกำจัดแฟนสีดำแฟนอื่นๆและแม้แต่รับเงินของทุกคนถ้าคุณไม่ชอบฉันอีกต่อไปคุณต้องจ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลดเพลงของฉันดูละครทีวีที่ฉันทำมีส่วนร่วมในบ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์ของฉันเซี่ยหอยันยกหัวเล็กๆของเขาขึ้นจากแขนของหลินฟานแล้วเม้มปากเล็กๆของเขาแล้วพูดว่าฉันจะไม่รั้งคุณไว้ท่านี้เสียดายที่จะไม่จูบปังปังปังหอยันอาหารเย็นแล้วทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกกระแทกอย่างแรงและเซี่ยเฉาจางก็หายใจเข้าแต่งประตูเข้ามาหลินฟานและเซี่ยยันตัวสั่นราวกับถูกฟ้าผ่าและพวกเขาก็แยกจากกันอย่างรวดเร็วเซี่ยหอยันรีบเปิดประตูอาแฮมมาแล้วพ่อเซี่ยเฉาจางมองไปที่เซี่ยยานซึ่งเสื้อผ้าไม่เสียหายแม้ว่ามันจะน่าอายเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้หลินฟานรู้สึกเขินอายในที่สุดเซี่ยเฉาจางก็เงยหน้าขึ้นมองห้องของเซี่ยยานอืมเตียงสะอาดและเป็นระเบียบมากส่วนโต๊ะและเก้าอี้ก็อยู่ในสภาพเดิมไม่เหมือนใช้แล้ว3นาทีเป๊ะพ่อเท่าพอใจลงไปกินข้าวชั้นล่างได้เลยพ่อเซี่ยหอยานติดตามอย่างเชื่อฟังมากหลินฟานที่ต้องการร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาก็รีบติดตามไป LAO แซงเกรนดูแน่นเกินไปจริงๆที่โต๊ะอาหารเย็นฉันไม่รู้ว่าในที่สุดเซี่ยเฉาจางก็ละทิ้งการควบคุมหลินฟานหรือเพิ่งได้รับการศึกษาจากภรรยาของเขาในครัวอย่างไรก็ตามทัศนคติของเขาผ่อนคลายลงมากอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจขุดกับดักเพื่อให้หลินฟานกระโดดลงมาเนื่องจากความสง่างามของบิดาผู้เฒ่าเซี่ยยานจึงไม่กล้าที่จะสนิทสนมกับหลินฟานมากเกินไปและนั่งรับประทานอาหารอย่างเชื่อฟังในทางกลับกันความกระตือรือร้นที่ไม่ธรรมดาของแม่ของเซี่ยหอยันคือโดยทั่วไปแล้วคุณสามารถกินได้มากขึ้นจานนี้เป็นเมนูพิเศษของพ่อหอยันคุณต้องลองหอยันและพ่อของเธอยุ่งอยู่กับงานและครอบครัวก็ไม่ได้ยุ่งมาเป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณโดยทั่วไปฉันชอบเพลงของคุณมากเมื่อเดือนที่แล้วฉันได้ยินเพลงลมตะวันออกหักโอ้น้องสาวของฉันก็ชอบคุณมากเช่นกันรู้ว่าคุณมาที่นี่เพื่อเล่นเพลงพวกเราทุกคนจึงได้เตรียมไปที่งานเพื่อสนับสนุนคุณด้วยกันแต่แฮมหลินฟันเกือบสำลักเอาละแม้ว่าคุณจะไปที่เกิดเหตุเพื่อช่วยแต่กิจกรรมในฉากโดยทั่วไปจะมีเสียงดังและแออัดและผู้ที่ไม่ไปบ่อยๆอาจไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้แม่ของเซี่ยยานเห็นความเอาใจใส่แบบนั้นเธอจึงไปร้านขายเครื่องประดับกับน้องสาวของเธอทุกวันดื่มชายามบ่ายและไปที่สถานที่จัดงานเพื่อนำของแบบนั้นติดตัวเธอนอกจากนี้หลินฟานยังรู้สึกว่าถ้าเขาตกลงที่จะปล่อยให้แม่ของเซี่ยยานไปที่เกิดเหตุเซี่ยเฉาจางจะไม่ปล่อยเขาไปก่อนแน่นอนว่าหลังจากที่หลินฟานปฏิเสธแม่ของเซี่ยยานเขาก็ได้รับสายตาจากเซี่ยเฉาจางทันทีเยี่ยมมากเพียงแต่ว่าเต๋าสูง1ฟุตและมานก็สูง1ฟุตแม่ของเซี่ยหอยันโบกมืออย่างเฉยเมยไม่เป็นไรฉันได้ตรวจสอบมันทั้งหมดแล้วยกเว้นเทศกาลดนตรีนั้นประกาศและกิจกรรมอื่นๆของคุณทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของครอบครัวน้องสาวของฉันจองสถานที่ได้เลยแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่งานสัมภาษณ์หรือรายการร้องเพลงทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ชมเพียงไม่กี่คนซึ่งจะดูโซมเกินไปแม่ของเซี่ยหอยันรู้สึกว่าเธอสามารถให้ตั๋วหรือโควต้าทั้งหมดแก่เธอได้ตอนนั้นคนดูคงเป็นแฟนกันทั่วๆไปอ่านคงจะดีไม่น้อยหลินฟานป้าปรากดอว่าคุณคือแฟนสาวรวยที่สุดของฉันไม่รู้โปรดคุกเข่าลงเซี่ยหอยานแม่ฉันก็อยากไปเหมือนกันไม่มีปัญหาไปเชียร์นายพลเมื่อถึงเวลากันเถอะเซี่ยเฉาจางเต็มไปด้วยความโกรธฉันก็อยากไปเหมือนกันแม่ของเซี่ยหอยานไม่ชอบคุณจะทำอะไรแน่นอนว่ามันกำลังมองคุณและลูกสาวของคุณอยู่แต่เมื่อเอ่ยถึงปากของเซี่ยเฉาจางมันก็กลายเป็นเดิมทีหลินฟานร่วมมือกับบริษัทของเราเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับบริษัทฉันจะติดตามเป็นการส่วนตัวจับตาดูคุณตลอดทางเช้าวันรุ่งขึ้น9 โมงเช้าวีวิวร็อกเกียวเปิดตัวอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มเพลงต่างประเทศเดิมทีหลินฟานคิดว่าเขาเป็นชาวต่างชาติที่ปล่อยเพลงที่นี่เป็นครั้งแรกแม้ว่าคุณภาพของเพลงจะดีแต่ข้อมูลการดาวน์โหลดในวันแรกก็ไม่สูงเกินไปอย่างน้อยคุณต้องรอให้ตัวเองเข้าร่วมกิจกรรมการจัดอันดับบางส่วนและร่วมมือกับสาขาต่างประเทศของ Galaxy สาขาต่างประเทศเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยรวมสามารถติดตามได้แต่ใครจะคิดว่าทันทีที่เพลงนี้ออนไลน์ข้อมูลการดาวน์โหลดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้กับข้อมูลการดาวน์โหลดของฉันเองในประเทศจีนแต่มันก็ยอดเยี่ยมมากเมื่อเทียบกับเพลงอื่นๆที่ออกในช่วงเวลาเดียวกันStar River Concert Hall การประชุมเปิดตัวซิงเกิลวีวิวร็อกเกียวหยางฮองเกียมองออกไปจากหลังเวทีและเห็นว่าใต้เวทีในแถวแรกมีหญิงสาวสวยนั่งเรียงกันอย่างเรียบร้อยด้วยท่าทางที่สง่างามและอารมณ์ที่โดดเด่นและแน่นอนว่าเซี่ยยันเองก็ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกเขาอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคนที่3จากซ้ายเป็นภรรยาของประธานบริษัทจิวเวลรี่ชื่อดังเหรอครั้งสุดท้ายในการฉลองครบรอบ20 ปีงานแต่งงานของพวกเขาบริษัทของพวกเขายังได้เปิดตัวเครื่องประดับชิ้นเดียวที่ตั้งชื่อตามเธอเป็นพิเศษด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอยู่ข้างๆเธอหรือเปล่านอกจากนี้บุคคลที่อยู่ถัดจากนางเซี่ยเป็นหัวหน้าบรรณาธิการของ1 ใน 5 วารสารหลักหรือไม่หลินฟานพูดว่าฉันไม่รู้คุณป้าบอกว่านั่นเป็นน้องสาวของเธอที่มาที่นี่เพื่อให้กำลังใจฉันในวันนี้หยางฮองเกียมองหลินฟานโดยไม่พูดอะไรคุณรู้ไหมว่าค่าปรากฏตัวของคนเหล่านี้สูงแค่ไหนพวกเขาอาจไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลซิ่งปีบีลิสหลินฟานสายหัวอย่างจริงใจเขาไม่รู้จริงและพวกเขาทั้งหมดถูกเรียกโดยแม่ของเซี่ยยานฟรีนอกจากนี้กลุ่มน้องสาวของแม่ของเซี่ยยานยังวางแผนที่จะจองกิจกรรมทั้งหมดที่หลินฟานเข้าร่วมอีกด้วยหลินฟานไม่กล้าบอกหยางฮองเกียเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เกรงว่ามันจะน่าตื่นเต้นเกินไปและทำให้ตัวเองสูญเสียตัวแทนและหุ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าในท้ายที่สุดหลังจากที่เซี่ยเฉาจางพูดดีหรือไม่ดีในที่สุดแม่ของเซี่ยยานก็ล้มเลิกความคิดที่จะจัดสถานที่ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เซี่ยเฉาจางเท่านั้นแต่ยังทำให้หลินฟานถอนหายใจด้วยความโล่งอกด้วยไม่อย่างนั้นฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าฉันไม่ได้เล่นชาร์ตเพลงใหม่แต่กำลังแสดงรายการสำหรับแม่สามีและป้า7 คนและป้า8 คนในช่วงปีใหม่ยังคงเป็นแบบที่ไม่มีอั่งเปามันไม่ใช่การต่อรองราคา
เสี่ยววานถอนหายใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการทูตภรรยาแม่ของเสี่ยหอยานน่าทึ่งมากคุณไม่พูดเดิมทีการประชุมเปิดตัวซิงเกิลใหม่ดังกล่าวไม่ได้มีขนาดใหญ่และโดยปกติจะเป็นสื่อหรือแฟนๆนอกจากนี้หลินฟานยังเป็นคนนอกและแฟนๆของเขาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนหวังหลิงลี่และคนอื่นๆต้องการบินข้ามคืนเพื่อสนับสนุนหลินฟานแต่หลินฟานขัดขวางพวกเขาผ่านทางเซี่ยแวนหลินฟานไม่สนใจที่จะดึงดูดผู้คนจากประเทศจีนให้มารักษาหน้าแบบนี้เนื่องจากแฟนๆในต่างประเทศจำนวนมากเต็มใจที่จะมาจึงไม่จำเป็นต้องบินจากจีนเลยแม้แต่หลินฟานก็พร้อมสำหรับการแถลงข่าวและที่นั่งครึ่งหนึ่งไม่พอใจแต่แม่ของเซี่ยหอยานทำให้หลินฟานประหลาดใจก่อนและเธอก็นำกลุ่มน้องสาวของเธอเองเข้ามาโดยตรงจำนวนไม่มากแต่คุณภาพกลับสูงมากจนสื่อต่างพากันคลั่งไคล้ทันทีรีบถ่ายรูปสัมภาษณ์ด่วนนี่เป็นข่าวใหญ่ขณะเดียวกันหลังจากมีข่าวแพร่ออกไปสื่อต่างๆก็เริ่มเดินทางไปแถลงข่าวกันมากขึ้นแน่นอนว่างานแถลงข่าวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสื่ออื่นๆก็ไม่สามารถเข้ามาครึ่งทางได้สิ่งนี้จะส่งผลต่อกระบวนการทั้งหมดและทำให้มันล้นหลามเล็กน้อยสื่อที่ตามหลังก็ได้แต่นั่งยองๆนอกสนามรอแถลงข่าวจบแล้วดูว่าจะมีโอกาสคว้าข่าวใหญ่หรือไม่อย่างไรก็ตามเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้ว่าความนิยมในการประชุมเพลงใหม่ของหลินฟานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเซอร์ไพรส์ที่สองคือนักศึกษาต่างชาตินักเรียนต่างชาติและชาวจีนที่ทำงานและตั้งถิ่นฐานที่นี่จะหมดโควต้าการรับเข้าเรียนสำหรับงานแถลงข่าวโดยตรงมีศิลปินจีนไม่กี่คนที่ปล่อยเพลงภาษาอังกฤษที่นี่แต่หลินฟานก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับการรักษาเช่นนี้การดาวน์โหลดระลอกแรกหลังจากการเปิดตัววีวิวร็อกเกียวก็ได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้เช่นกันต่างจากศิลปินคนอื่นๆคนกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่มองดูเพื่อนร่วมชาติแต่ยังมาช่วยสนับสนุนฉากนี้ด้วยพวกเขาชอบเพลงนี้มากและพวกเขาก็เป็นแฟนตัวจริงด้วยด้วยแฟนๆกลุ่มนี้ก็สามารถจินตนาการถึงผลกระทบของการประชุมได้เมื่อรวมกับสถานที่ในเมืองในเครือของกลุ่มพี่สาวซึ่งนำโดยแม่ของเซียยันสือและนักวิจารณ์เพลงที่ได้รับเชิญจากเซียฮียังได้ขี่ม้าและขี่ม้าอย่างใจกว้างและแน่นอนว่ามันทำให้เสียหน้ามากขึ้นทันทีที่งานแถลงข่าวสิ้นสุดลงการแล็กซี่ก็โพสต์จดหมายข่าวรูปภาพกลุ่มและสื่อส่งเสริมการขายอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตทันทีและยังมีผู้ที่รับผิดชอบในการโปรโมทและโปรโมทแพลตฟอร์มโซเชียลอีกด้วยไม่ต้องพูดอะไรอีกฝ่ายชื่อเรื่องจะทีละคนผู้คนต้องการคลิกเข้าเมื่อเห็นและฉันก็คลิกเข้าไปและพบว่าคนที่รวยที่สุดคือข้าราชการระดับสูงถึงเพลงนี้เดิมร้องโดยคนจีนฉันคิดว่าเป็นเพลงใหม่ของจาร์ลีย์หมวกสีเขียวก็ดูดีนะว่าทำไมคนจีนถึงไม่ชอบหมวกข้างบนช้าเกินไปใช่ไหมเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างมากบนโซเชียลเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วแต่เนื่องจากไม่มีลิขสิทธิ์ในต่างประเทศทุกคนจึงได้แต่ร้องโคเวอร์ของตัวเองเท่านั้นวิดีโอขนาดเล็กไม่มีแหล่งที่มาของเสียงอย่างเป็นทางการแต่คนที่แนะนำล้วนแต่บอกว่านี่คือเพลงของชาววาเซียในที่สุดประเทศที่สวยงามก็จะถูกดวงอาทิตย์ครอบงำฉันรู้ฉันรู้คนจีนคนนี้ดังมากในประเทศของตนเช่นเดียวกับ XXX ในด้านของเรานอกจากนี้ยังมีข้อกังวลที่คดโกงเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่ฟรีวาวนี่นาง XX ไม่ใช่หรือนักออกแบบ XX คนนี้ไม่ใช่หรือนี่ไม่ใช่หัวหน้าบรรณาธิการของเอลลี่โวกหรือโอ้พระเจ้าพวกเขาล้วนเป็นไอดอลของฉันคือเป้าหมายของชีวิตฉันชาวต่างชาติเยอะมากแต่ไอดอลของคุณเป็นนักร้องจากประเทศจีนอันที่อยู่ชั้นบนไม่ได้มาจากประเทศที่สวยงามของเราเป็นไปไม่ได้งานนี้ต้องฮิตนี่คงจะเป็นของปลอมสรุปคือมีเสียงทุกประเภทในเรื่องนี้เซียเฉาจางกังวลว่าหลินฟานอยู่ในสภาพแวดล้อมภายในประเทศและได้รับความนิยมมากเกินไปและไม่สามารถยอมรับข้อโต้ยังดังกล่าวได้ในขณะนี้เขายังเตือนเป็นพิเศษนิสพื้นฐานของคุณอยู่ที่จีนนี่เป็นก้าวแรกของคุณสู่โลกสากลโดยปกติแล้วจะต้องมีเสียงที่แตกต่างจากทุกด้านซึ่งเป็นเรื่องปกติเองก็เป็นสุนทรียศาสตร์ของชาวต่างชาติและรูปแบบการคิดแตกต่างจากเรามากนอกจากนี้ความสำเร็จที่คุณได้รับในประเทศจีนยังเป็นรากฐานที่คุณค่อยๆวางลงทีละน้อยด้วยการประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์มากมายตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลของแฟนๆทำให้สามารถบรรลุผลขั้นสุดท้ายได้หลินฟานเข้าใจดีว่าฉันรู้นี่เป็นปรากฏการณ์ปกติตอนที่ฉันร้องเพลงครั้งแรกก็มาพร้อมกับเสียงต่างๆคราวนี้ฉันอยู่ต่างประเทศแฟนๆคอยดูแลและโปรโมทไม่มากนักอาจจะปรากฏฉันจะไม่หลงทางในการตามล่าของแฟนๆถ้าฉันไม่มีความกล้าที่จะเผชิญกับเสียงเหล่านี้ทำไมฉันถึงพูดถึงการไปต่างประเทศและเข้าสู่โลกนี้ทุกสิ่งมี2ด้านความกระตือรือร้นและความชื่นชมของแฟนๆคือการได้รับการยอมรับจากศิลปินและยังเป็นศูนย์รวมของสถานะของศิลปินและมูลค่าทางการค้าในแวดวงบันเทิงอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้จิตใจและเจตจำนงของศิลปินเสียหายทำให้ศิลปินสูญเสียการมองเห็นว่าเขาเป็นใครและสูญเสียตัวเองไปแต่หลินฟานจะไม่ทำหลินฟานรู้ชัดเจนเสมอว่าสิ่งที่เขายึดถือคืองานของเขาหากไม่มีผลงานคลาสสิกเหล่านี้หลินฟานก็ไม่มีอะไรเลยความคิดของหลินฟานมั่นคงมากและทัศนคติของเขาก็ให้ความร่วมมือดีมากเซียเฉาจางเดิมกังวลว่าหลินฟานจะไม่สบายใจกับสภาพแวดล้อมการทำงานในยุโรปและอเมริกาเพราะศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีนมักถูกกล่าวถึงโดยแฟนๆสื่อและแม้แต่นายจ้างพันธมิตรนิสัยเสียมากหากไม่เป็นไปตามคำขอเล็กๆน้อยๆศิลปินสามารถเลือกที่จะออกได้โดยตรงไม่ว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆจะต้องเตรียมตัวมามากขนาดไหนและคนอื่นๆจะต้องเสียเวลาไปมากแค่ไหนพวกเขาจะสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นและพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติและสม่ำเสมอมากความนิยมและสถานะกาแฟของตนเองเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นการเล่นชื่อใหญ่ปรากฏการณ์นี้พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความนิยมและแฟนๆดูเหมือนว่าถ้าคุณไม่เล่นชื่อใหญ่คุณจะไม่สามารถแสดงความเหนือกว่าได้ถ้าคุณไม่เล่นเป็นผีเสื้อกลางคืนในงานของคุณเซียเฉาจางไม่ต้องการรับใช้บุคคลเช่นนี้เลยความคิดนี้ยังส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเซียเฉาจางด้วยนอกจากนี้ตำแหน่งกาแฟในต่างประเทศของหลินฟานยังไม่เพียงพอดังนั้นเมื่อทุกคนร่วมมือกันพวกเขาก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกของการทำธุรกิจและจะไปที่ไหนกับหลินฟานในประเทศจีนสถานะของการถูกแสวงหาอย่างกระตือรือร้นนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ความแตกต่างทางสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าธรรมชาติของบุคคลเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเซี่ยเฉาจางไม่เห็นสิ่งเลวร้ายใดๆที่หลินฟันไม่ควรได้รับและไม่มีวี่แววว่าแฟนๆจะนิสัยเสียทัศนคติที่ดีความอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างมากและการสื่อสารที่ราบรื่นไม่มีเจตนาทำให้อับอายหรือใช้คำถามไม่ต้องพูดถึงการแสดงว่าเขาแตกต่างสิ่งนี้ทำให้เซี่ยเฉาจางรู้สึกยินดีที่หลินฟันเป็นหุ้นส่วนที่ดีในด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งรู้สึกรำคาญที่เขาไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของหลินฟันได้เป็นผลให้ครอบครัวที่มี3คนยกเว้นตัวเขาเองรุ่นใหญ่อีก2คนล้มลงอย่างสิ้นเชิงหลินฟันตำแหน่งของคุณในครอบครัวไม่มั่นคงไปต่อแบบนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นเซี่ยเฉาจางผู้ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่างภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอดจึงใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นครั้งแรกเพื่อปกป้องสถานะทางครอบครัวของเขาก็ไม่ได้เกินจริงนักนั่นคือเขาใช้อำนาจของตนเองและจัดทำประกาศ2ฉบับสำหรับหลินฟานตัวอย่าโอเคทุกวันนะเพื่อนแค่อวดดีต่อหน้าภรรยาและลูกสาวดังนั้นหลินฟานจึงเริ่มกิจกรรมวิ่งต่างๆอย่างหนักเดิมทีตามแผนก่อนหน้านี้หลินฟานมีการเดินทาง 2-3 ครั้งต่อวันส่วนใหญ่เป็นการสัมภาษณ์ทางวิทยุเพลงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักร้องคนอื่นๆในฐานะนักแสดงรับเชิญและการเข้าร่วมในโครงการสร้างแผนภูมิเพลงพิเศษทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นทางการมากและผลที่ตามมาอาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างธรรมดาเท่านั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์กีฬาที่นี่โดยพื้นฐานแล้วจะมีการแข่งขันในสนามกีฬาทุกแห่งในเมืองและพวกเขาก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันฉันกล่าวทักทายผู้รับผิดชอบหลังจากการแสดงในสถานที่หลักสถานที่เล็กๆสามารถจัดการมันให้คุณเซี่ยเฉาจางตบไหล่หลินฟันยิ่งกว่านั้นอย่าประมาทเกมในสถานที่เล็กๆเหล่านั้นหากคุณได้รับการอนุมัติจากพวกเขาจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์รอคุณอยู่เซี่ยเฉาจางไม่ได้พูดถึงความประหลาดใจเป็นพิเศษแต่หลินฟันก็สามารถคาดเดาได้เล็กน้อยผู้ชมในสนามกีฬาขนาดใหญ่มาจากทั่วประเทศและผู้ชมก็กว้างขึ้นการแสดงของหลินฟานในช่วงกลางงานสามารถส่งเสริมความนิยมของเพลงให้กว้างขึ้นการแข่งขันในสถานที่ขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยในท้องถิ่นหรือทีมที่ก่อตั้งโดยคนในท้องถิ่นเองสรุปคือพวกมันล้วนเป็นมูประจำถิ่นกลุ่มเป้าหมายนี้ตรงเป้าหมายมากขึ้นและเชื่อมโยงกับช่องอื่นมากขึ้นบาร์แน่นอนว่าเซี่ยเฉาจางยังสามารถจัดให้หลินฟานแสดงในบาร์ได้แต่จำนวนนั้นค่อนข้างน้อยและระดับบนสุดอาจไม่ได้รับการจัดอันดับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นท้ายที่สุดแม้ว่าเซี่ยจะบีบลูกเขยในอนาคตอยู่เสมอเขาก็จะไม่ปล่อยให้ลินแทนวิ่งเหยาะๆไปทุกที่แม้ว่าเมื่อเซียจะเต็มใจแต่แม่ของเซียยานก็จะยิงโดยตรงปราบปรามลูกเขยดีๆที่กล้ารังแกเบื่อชีวิตพูดตามตรงแต่หากหลินฟานได้รับชื่อเสียงและการสนับสนุนจากคนในท้องถิ่นมากพอบาร์เทศกาลดนตรีและอื่นๆเหล่านี้ก็จะเริ่มที่จะหาประตูที่จะเชิญเป็นผลให้หลินฟานกลายเป็นขยันมากขึ้นในการแข่งขันกีฬาก่อนการแสดงครั้งแรกอย่างฮองเกียยังคงกังวลมากถ้าทุกคนไม่เข้าร่วมและโดยเฉพาะการชวนคนดูมาตีจังหวะด้วยกันจะไม่อายเหรอถ้าไม่มีใครตอบหรือฉันควรจะจัดการก่อนดีจะจัดอะไรแน่นอนว่ามีการจัดกลุ่มผู้สนับสนุนให้นั่งในฝูงชนและเมื่อหลินฟานแสดงพวกเขาก็เริ่มสร้างบรรยากาศเมื่อผู้ชมคนอื่นๆเห็นใครสักคนให้ความร่วมมือพวกเขาส่วนใหญ่ก็ยังคงปฏิบัติตามตราบใดที่บรรยากาศยังดีอยู่ด้วยคุณภาพที่ดีของเพลงนี้และจังหวะที่เรียบง่ายและชัดเจนคุณก็จะสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้กล่าวอีกในหนึ่งผู้ชมมืออาชีพชาวต่างชาติมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าแฟนมืออาชีพในประเทศเสียงตะโกนทุกชนิดน้ำตาทุกชนิดการยืนปรบมือทุกชนิดความเป็นมืออาชีพแบบนั้น200ต่อเกมถือว่าน้อยในเรื่องนี้หลินฟานกล่าวว่าไม่จำเป็นพี่สาวเซี่ยคุณต้องมั่นใจในตัวฉันยิ่งไปกว่านั้นหากทุกคนไม่ไหวจริงๆมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณที่จะจัดการงานเพิ่มหยางฮองเกียก็เข้าใจความจริงนี้เช่นกันแต่เธอก็กังวลหรือต้องทนทุกข์ทรมานเล็กน้อยจากกำไรและขาดทุนเล็กน้อยเนื่องจากผู้ชมในต่างประเทศไม่เหมือนกับผู้ชมในประเทศพวกเขาสามารถกระโดดออกจากดิสได้หากพวกเขาพบกับการแสดงหรือนักร้องที่พวกเขาไม่ชอบหรือเพียงแค่ขับไล่ศิลปินออกไปการโห่และการโห่เป็นเรื่องเล็กน้อยการคว้างหมวกเสื้อโค้ทและแม้กระทั่งรองเท้าที่มีกลิ่นเหม็นก็ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่หัวรุนแรงกว่าพวกเขาสามารถกระโดดจากผู้ชมได้โดยตรงและตรงไปที่นักแสดงหลินฟานยังคงยืนกรานไม่เป็นไรงานกีฬาหรืออะไรคือบ้านของเพลงนี้แม้ว่าบางคนจะไม่ชอบมันจริงๆแต่ก็ไม่ถึงจุดที่หยางฮองเกียกังวลและหลินฟานก็ไม่กังวลเลยหยางฮองเกียทำอะไรไม่ถูกเอาละคุณพูดอย่างนั้นจากนั้นหลินฟานก็เล่นหยางฮองเกียให้ความสำคัญกับหลินฟานมากเกินไปและไม่ได้สังเกตว่าในวงดนตรีที่ซิงเย่จัดให้ผู้ที่รับผิดชอบในการเล่นกลองแต่เดิมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเมื่อใดจนกระทั่งทุกคนพร้อมบนสนามหยางฮองเกียสังเกตเห็นบุคคลที่สวมหมวกมีแหลมบนศีรษะและมีหน้ากากปิดหน้ามองไปยังคนที่คุ้นเคยอย่างผิดปกติถึงมือกลองเปลี่ยนไปเหรอเสี่ยวหวันดูสับสนฉันไม่รู้ฉันคิดว่าชาวต่างชาติเหล่านี้ดูเกือบจะเหมือนกันหยางฮองเกียพูดอะไรไม่ออกคุณลองดูสิปรากฏว่าเขาเป็นผู้ชายล่ำสันที่สูงเกือบ 1.9 เมตรคุณคิดว่าฉันตาบอดหรือเปล่าและคุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่รู้เสี่ยวหวันหัวในความเป็นจริงเสี่ยวหวันรู้จริงๆว่าเมื่อเสี่ยวหวันแอบไปช่วยเกรงว่าพ่อแก่จะเห็นเขาและความดันโลหิตของเขาพุ่งสูงขึ้นโดยไม่บอกหยางฮองเกียเธอก็กังวลว่าหยางฮองเกียจะบอกเซี่ยเฉาจางเกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดหยางฮองเกียรู้สึกไม่พอใจกับเซี่ยเฉาจางผู้นำคนเก่าโอ้พี่สาวเซี่ยไม่สำคัญดูสิการแสดงของพี่ฟานจะเริ่มเร็วๆนี้หยางฮองเกียเหยียดนิ้วของเธอออกแล้วคลิกบนหน้าผากของเซี่ยวหวันรู้สึกทำอะไรไม่ถูกครั้งต่อไปที่คุณมีอะไรอย่าลืมบอกฉันล่วงหน้าเสี่ยวหวันแลบลิ้นออกมาโดยไม่ส่งเสียงบนสนามประลองหลินฟันยืนอยู่ตรงหน้าเซี่ยยันแล้วเซี่ยหอยันถอดหมวกที่มีแหลมออกแล้วโยนมันขึ้นไปผมยาวของเธอสไลด์ลงมาราวกับน้ำตกซึ่งดึงดูดผู้ชมให้เป่านกหวีดทันทีจากนั้นกลองและกีตาร์ไฟฟ้าอันดุเดือดจังหวะที่สั้นและกระชับก็ดังขึ้นในมือของเซี่ยยันและกวาดผู้ชมราวกับพายุบูมบูมป๊อปบูมบูมป๊อปบูมบูมป๊อป
ทันทีที่จังหวะเริ่มก็มีคนได้ยินว่าเพลงนี้นะในที่สุดบ้านเราก็ได้ลิขสิทธิ์เพลงนี้แล้วเหรอคนข้างๆไม่ค่อยเข้าใจเพลงอะไรลิขสิทธิ์อะไรพระเจ้าพี่ชัยไม่ออนไลน์เหรอช่วงนี้เป็นเพลงฮิตบนโซเชียลบูมๆไม่รู้จังหวะนี้เหรอก่อนที่การเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ของบุคคลนี้จะเสร็จสิ้นหรือสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะสามารถตอบสนองได้ลินฟานก็เปิดเสียงของเขาโดยตรงซึ่งขับเคลื่อนด้วยเสียงกลองที่เรียบง่ายและแข็งแกร่งนี้เราเมื่อไหร่จะก้าวไปสู่เทพและเชื่อเถิดว่าท่านสามารถเห็นได้และต่อไปอีกครั้งปีคุณด้วยการไหลอีกครั้งเวลบริงกิโตนาเกนตะโกนอีกครั้งจังหวะที่เรียบง่ายและหนักแน่นการรับที่ชัดเจนและทรงพลังรวมถึงกลองที่ดุเดือดและกระสับกระส่ายได้จุดประกายความกระตือรือร้นของผู้ชมในทันทีและดึงทุกคนเข้าสู่บรรยากาศอันอบอุ่นนี้เสียงเชียร์เสียงหวีดมิวเสียงปรบมือและเสียงตะโกนดังก้องไปทั่วสนามพร้อมๆกันผู้ชม 20,000 คนกระโดดขึ้นจากที่นั่งและส่งเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองต่อนักร้องที่กำลังแสดงอยู่ในสนามกีฬาเจ๋งเพลงนี้เยี่ยมมากเพจใดจึงแตกต่างจากที่ฉันได้ยินบนแพลตฟอร์มโซเชียลแต่ตอนนี้มันรู้สึกระเบิดยิ่งกว่านี้ยังมีระเบิดเพิ่มอีกฉันเป็นแฟนตัวยงของเพลงนี้เรากับตอบสนองต่อความกระตือรือร้นของผู้ฟังเหล่านี้ลินฟานท่ามกลางเสียงที่กระตือรือร้นก็ร้องเพลงบัดดี้คุณเป็นเด็กดีทำให้อาบิกนอยเซปีนอยู่ในถนนสักวันหนึ่งคงจะเป็นบิ๊กแมนคุณมีเลือดไหลบนใบหน้าของคุณใหญ่ความอับอายเตะคลองของคุณทั้งหมดร้องเพลงถ้าอยู่จีหลินฟันควรเปิดไมโครโฟนให้ผู้ฟังณเวลานี้แต่ที่ต่างประเทศหลินฟันไม่แน่ใจว่าจะมีกี่คนที่จะร้องเพลงนี้และจะมีสักกี่คนที่ร่วมมือกับเขาดังนั้นหลินฟัน2คนถัดไปจึงตัดสินใจร้องเพลงร่วมกับบุคคลสำคัญนั่นคือเซี่ยหอยานนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เซี่ยยานปรากฏตัวที่นี่ในวันนี้และเข้ามาแทนที่มือกลองคนเดิมไม่ใช่เพราะอยากแสดงบนเวทีเดียวกันกับหลินฟันแน่นอนดังนั้นหลินฟันและเซี่ยยานจึงเดินตามจังหวะและตะโกนเนื้อเพลงเววิวเราจะร็อกอยู่และหลินฟานก็หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าด้วยเสียงบูมหลังคาของสนามกีฬาเกือบพลิกคว่ำด้วยเสียงกรีดร้องของผู้ชมหยางฮองเกียที่กำลังดูเกมจากด้านหลังก็ขนลุกเช่นกันแน่นอนหลังจากที่หลินฟานดัดแปลงเพลงนี้แล้วฉันจะรู้สึกอย่างไรที่เอฟเฟกต์การแสดงสดยิ่งระเบิดมากขึ้นคุณไม่ได้บอกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมไม่มีใครเทียบได้หรอหลินฟานดัดแปลงแบบสบายๆแล้วดัดแปลงเพลงที่ไม่น้อยไปกว่าเวอร์ชันต้นฉบับนี่มันทรงพลังเกินไปที่สำคัญกว่านั้นผู้ฟังเข้าใจความตั้งใจของหลินฟานอย่างรวดเร็วและร้องเพลงอีกครั้งในหลินฟานวีวิวผู้ชมตอบพร้อมกันวีวิวร็อกเกียวมันจบแล้วบรรยากาศมาแล้วรายการนี้มั่นคงภายนอกสนามกีฬาบูมบูมป๊อปบูมบูมป๊อปบูมบูมป๊อปเสียงปรบมือและเสียงกรีดร้องที่วุ่นวายค่อยๆบรรจบกันเป็นจังหวะที่เรียบร้อยและผ่านไปไกลแม้กระทั่งไปยังห้องโถงถัดไปดึงดูดความสนใจของผู้ชมคนอื่นๆคุณได้ยินเสียงนั้นไหมดูเหมือนว่าจะมาจากสถานที่ข้างๆฟังดูตลกมากทำไมเราไม่ไปดูละการแสดงที่นี่น่าเบื่อคุณรู้สึกแบบเดียวกันไหมไปเถอะไปดูความตื่นเต้นกันดีกว่าในตอนแรกเหลือผู้ชมเพียง2หรือ3คนในแถวหลังซึ่งไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนแต่หลังจากนั้นไม่นานจู่ๆผู้ชมก็กรีดร้องขณะถือโทรศัพท์มือถือของเขาซึ่งดึงดูดความสนใจของคนที่อยู่ใกล้เคียงทันทีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์มือถือของผู้ชมกำลังเล่นการแสดงในสถานที่ถัดไปและการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นของผู้ชมก็คือผู้ชมที่นั่นถือโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายทอดสดผ่านบัญชีโซเชียลจากนั้นให้ความร่วมมือกับเสียงจังหวะที่แผ่วเบาบอกเลยว่ามีเสน่ห์มากไปในวิดีโอหลินฟานสวมแจ็คเก็ตหนังสีดำตัวยาวและกรีดร้องอย่างร้อนรนและดึงดูดความสนใจของทุกคนอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจะน่าตื่นเต้นมากมือกลองหญิงคนนี้เจ๋งมากฉันจะโทรหาเธอนี่ไม่ใช่เพลงต้นฉบับของวีวิวร็อกเกียวหรือเขามาประเทศเราจริงๆฉันเป็นแฟนของเขาไม่ฉันต้องไปดูการแสดงสดของเขาผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้เรียนรู้ว่าหลินฟานอยู่ที่นี่แสดงช่วงพักครึ่งสำหรับสปอร์ตมีแถมยังมีการเคลื่อนไหวใหญ่อยู่ข้างๆวิดีโอเล็กๆบนอินเทอร์เน็ตยังแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศที่นั่นดีมากผู้ชมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาออกจากที่นั่งทีละคนและเดินตรงไปที่ประตูถัดไปเพื่อดูความตื่นเต้นจากนั้นนักร้องที่กำลังแสดงอยู่ในสนามก็เห็นพื้นที่เล็กในหอประชุมเริ่มที่จะปั่นป่วนผู้คนต่างกระซิบกันรวมตัวกันและลุกขึ้นยืนไปแล้วจากไปโดยไม่หันกลับมามองไม่ต้องกลับมาที่นั่งผู้ชมไม่เต็มและมีที่ว่างเหมือนขนมปังบนหัวเปลือยเห็นได้ชัดเจนและเต็มไปด้วยการประชดไม่ว่านักร้องจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถดึงความกระตือรือร้นของผู้ชมกลับมาได้อีกต่อไปเขาต้องยืนหยัดอย่างไม่เต็มใจจนกว่าจะสิ้นสุดการแสดงเมื่อเขาก้าวลงจากเวทีใบหน้าของเขาก็ก้มลงมีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่พานักร้องไปด้านข้างมีนักร้องต่างชาติมาสถานที่ต่อไปเขาเป็นคนจีนเขายังต้องการใช้สัปดาห์กีฬานี้ทำชาร์ตเพลงของเขาด้วยนักร้องรู้เพราะเขาวางแผนไว้แบบนี้แต่เขาชื่อเพลงอะไรโน้ตดีกว่าผมแม้ว่าตัวแทนจะไม่อยากจะตีความมั่นใจในตัวเองของนักร้องแต่ก็มีบางอย่างที่รักษาไว้ไม่ได้เขาจึงพูดง่ายๆว่านี่แหละเราจะร็อกอยู่นักร้องเพลงนี้เหมาะกับบรรยากาศแบบนี้จริงๆเพียงแต่การสูญเสียนั้นน่าสังเวชเล็กน้อยและก็เจ็บใบหน้าเล็กน้อยแม้ว่าอีกฝ่ายอาจไม่รู้ว่าเขาทำร้ายเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการคิดผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันช่างน่าสะเทือนใจยิ่งกว่านักร้องคราวหน้าอย่าให้ผมไปแสดงที่ข้างบ้านเขานะเจ้าหน้าที่พูดไม่ออกเอาล่ะถ้าคุณคิดว่ามันมีประโยชน์หลินฟานไม่ได้สังเกตว่าเขาทำร้ายเพื่อนข้างบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดเรื่องไม่คาดคิดเล็กน้อยเพราะผลของการแสดงนี้เพลงนี้จึงถูกร้องเป็นเวลาหลายนาทีและเสียงนกหวีดและเสียงปรบมือของผู้ชมก็ดังขึ้นไม่ได้ตั้งใจจะหยุดและแม้กระทั่งดึงดูดสื่อรายงานมากมาย
อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้กระทบต่องานต่อไปหลินฟานปฏิเสธที่จะร้องเพลงอื่นและออกจากสถานที่แข่งขันอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อรีบไปสักพักด้วยประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการแสดงครั้งแรกการแสดงต่อไปของหลินฟานก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นอาจกล่าวได้ว่าตราบใดที่เป็นสถานที่ที่หลินฟานแสดงบนเวทีผู้ชมก็จะเต็มและการแสดงก็จะระเบิดออกมาที่สำคัญกว่านั้นหลังจากที่สื่อรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศที่สวยงามเซียเฉาจางก็เริ่มซูมเข้าวิดีโอการแสดงสดของหลินฟานถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆร่วมกับช่องทางประชาสัมพันธ์ของกาแล็กซี่กิจกรรมและรายการที่หลินฟานเข้าร่วมในระยะแรกก็ถูกหมักไว้ 2-3 วันเช่นกันทุกอย่างมีเหตุผลมากเพียง3วันเท่านั้นวีวิวร็อกเกียวติดอันดับ20อันดับแรกของรายการดีแม้ว่าการจัดอันดับ20อันดับแรกจะดูกว้างๆแต่ขอบเขตของรายการนี้คือแวดวงดนตรีในยุโรปและอเมริกาทั้งหมดความสามารถในการแข่งขันนั้นยิ่งใหญ่กว่าตอนที่หลินฟานอยู่ที่จีนมากยิ่งไปกว่านั้นหลินฟานยังเป็นคนนอกโดยพื้นฐานแล้วไม่มีรากฐานเลยและนี่เป็นเพียงผลลัพธ์ของสัปดาห์แรกเท่านั้นหลินฟานเชื่อว่าศักยภาพของเพลงนี้มีมากกว่านั้นแน่นอนว่าเซี่ยเฉาจางได้นำข่าวดีมาว่าเตรียมตัวสัปดาห์นี้จะพิชิตบาร์เพลงกระแสหลักต่างๆเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่มีสถานะสูงในแวดวงดนตรีและมีนักร้องหลายคนมาจากที่นี่หลายคนที่มีชื่อเสียงนักร้องยังภูมิใจที่ได้รับเชิญจากเจ้าของบาร์ให้กลับมาแสดงอีกครั้งที่สำคัญบาร์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่โปรดของโปรดิวเซอร์หรือนักดนตรีชื่อดังมากมายอีกด้วยคุณไม่รู้ว่าคนตัวใหญ่แบบไหนกำลังดูคุณอยู่นอกเวทีเมื่อคุณแสดงบนเวทีอย่างไรก็ตามมีข้อดีอยู่บ้างและโดยธรรมชาติแล้วก็มีข้อเสียเช่นกันบาไม่ปะปนกันหลินฟานรู้สึกหวาดกลัวกับคำพูดของเซี่ยเฉาจางทำไมพวกเขาร้องเพลงนี้ตามใจชอบพวกเขายังทุบตีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเซี่ยเฉาจางตกตะลึงกับผิวที่ฉับพลันของหลินฟานฉันอยากจะไปที่ไหนแม้ว่าพวกเขาจะกล้าตีใครสักคนแต่เราไม่กล้าสู้กลับหรือเพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางคืนบาเราจะไปไหนกัน NS หลินฟานหัวเราะเบาๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันเข้ากับเซี่ยเฉาจางได้ดีมากและหลินฟานก็ไม่หงุดหงิดกับเซี่ยเฉาจางอีกต่อไปสาเหตุหลักมาจากหลินฟานพบว่าสถานะของเซี่ยเฉาจางในครอบครัวนั้นค่อนข้างต่ำจริงๆหากตระกูลเซี่ยต้องจัดการคำสั่งซื้ออาจเป็นแม่ของเซี่ยยานมากกว่าเซี่ยยานมากกว่าเซี่ยเฉาจางถ้าเพิ่มเองก็จะซับซ้อนหน่อยไม่มีทางที่คุณจะรับเซี่ยเฉาจางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่คนเดียวกับเซี่ยยานคุณบวกเซี่ยยานน้อยกว่าเท่ากับพีเท่ากับมากกว่าแต่เซี่ยเฉาจางไม่สามารถช่วยตัวเองได้เพราะเขาไม่สามารถเอาชนะเซี่ยเฉาจางได้แต่เขาสามารถเรียกหัวหน้าสูงสุดของตระกูลเซี่ยได้และแม่ของเซี่ยยานก็ทำร้ายเซี่ยเฉาจางได้เพียงลำพังดังนั้นเมื่อออร่าของพ่อตาแก่บวกคนที่ประสบความสำเร็จของเซี่ยเฉาจางจางหายไปหลินฟานจะไม่กังวลมากเมื่ออยู่ต่อหน้าเซี่ยเฉาจางและเขายังสามารถมองดูบางครั้งทำเรื่องตลกหรืออะไรบางอย่างฉันผสมไม่เก่งมันแตกต่างจากที่คุณเข้าใจเซี่ยเฉาจางพยายามนำหัวข้อนี้กลับมาว่าตีคนอย่างเดียวไม่พอแต่อยากร้องเพลงห่วยหรือคุณภาพเพลงไม่ดีนักแสดงคนอื่นหรือลูกค้านอกสถานที่ก็ขึ้นเวทีสู้กับได้คุณถ้าคุณชนะคุณก็สามารถแสดงต่อได้หากคุณแพ้คุณจะถูกไล่ออกจากเวทีนั่นคงจะน่าเสียดายแน่นอนว่าเซี่ยเฉาจางเชื่อในทักษะการร้องเพลงของหลินฟานและยังเชื่อในคุณภาพของเพลงนี้ด้วยเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ในกรณีที่เซี่ยเฉาจางยังคงพูดว่าดังนั้นคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่ามุ่งมั่นเพื่อให้ได้สภาพที่ดีที่สุดและไม่เคยสูญเสียห่วงโซ่แม้ว่าเซี่ยเฉาจางจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับเจ้าของบาร์แห่งนี้แต่หากการแสดงของหลินฟานคือการดึงสะโพกเจ้าของจะไม่ให้หน้าหลินฟานเซี่ยเฉาจางเชื่อในความแข็งแกร่งของหลินฟานแต่มีกรณีสำหรับทุกสิ่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอะไรผิดพลาดดังนั้นจึงเป็นการดีกอว่าที่จะปรับสถานะล่วงหน้าและถือว่าประสิทธิภาพนี้เป็นประสิทธิภาพที่สำคัญประเด็นสำคัญไม่ผิดแต่ฉันกลัวทุกอย่างแต่เห็นได้ชัดว่าหลินฟานเข้าใจความหมายของเซี่ยเฉาจางไม่ถูกต้องโดยคิดว่าเซี่ยเฉาจางขอให้เขาเตรียมเพลงสำหรับการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงตบหน้าอกฉันไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดได้สำหรับเพลงนี้อย่าดึงสะโพกของคุณเด็ดขาดเซี่ยเฉาจางพูดคุยกับเป็ดแต่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าจากนั้นหลินฟานก็เริ่มดิ้นรนเขาควรเตรียมเพลงอะไรดีเพลงมากเกินไปก็น่ารำคาญหรือจับฉลากเยอะดังนั้นหลินฟานจึงมองหาปากกาและกระดาษเขียนชื่อเพลงที่น่าประทับใจอีก 2-3 เพลงจากนั้นขยำเป็นชิ้นเล็กๆและใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของเขาจากนั้นจึงไปหาเซี่ยยานเซี่ยหอยานกำลังคุยกับนักร้องหญิงที่ดูคุ้นเคยนิดหน่อยและเมื่อหลินฟานเข้ามาเขาก็รีบแนะนำหลินฟานนี่คือนักร้องแจ็สมินที่ลงนามโดย Galaxy Overseas Jasmine นี่คือผู้ชายของฉันเพื่อนของฉันหลินฟานคือยังเป็นนักร้องต้นฉบับและดั้งเดิมของวีวิวร็อกเกียวด้วยแจ็สมินเป็นสาวตะวันตกมาตรฐานสูงและร้อนแรงแน่นอนว่าชาวตะวันตกดูกังวลมากขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วแจ็สมินมีอายุมากกว่าเซี่ยยานเพียง2ปีเท่านั้นแจ็สมินรีเริ่มติดต่อกับหลินฟานสวัสดีลินฉันชอบวีวิวร็อกเกียวของคุณมากไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมหรือเวอร์ชั่นดัดแปลงก็เยี่ยมมากพระเจ้าคุณมีพรสวรรค์มากคำชมที่ตรงไปตรงมาและกระตือรือร้นเช่นนี้ทำให้หลินฟานนึกถึงนางฟ้าตัวน้อยและในที่สุดก็ตัดสินใจว่านางฟ้าตัวน้อยได้เรียนรู้จากเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณสามารถชอบเพลงของฉันหลินฟานเอื้อมมือออกไปอย่างสุภาพและเขย่าคู่ต่อสู้ของเขาหลังจากการทักทายเซี่ยหอยานถามว่าคืนนี้คุณจะไม่ไปแสดงที่ร็อกพีเหรอก่อนที่หลินฟานจะพูดแจ็สมินรู้สึกประหลาดใจจริงเหรอคุณจะไปแสดงที่บาร์นั้นคืนนี้เหรอนี่เป็นโอกาสที่ดีจริงดีจริงแน่นอนลินคุณก็แข็งแกร่งมากเช่นกันมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแสดงที่นั่นเมื่อเผชิญกับคำชมที่กระตือรือร้นเช่นนี้หลินฟานทำได้เพียงแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของชาวเอเชียขอบคุณมากสำหรับการอนุมัติของคุณแต่ฉันก็ค่อนข้างกังวลเช่นกันดังนั้นฉันจึงมาเพื่อหาคำพูดจู่ๆแจ็สมินก็ตระหนักได้จากนั้นก็ยิ้มด้วยรอยยิ้มฉันเข้าใจอาความรักเป็นวิธีคลายเครียดที่ดีที่สุดจริงๆแม้จะยังเช้าอยู่อืมฉันจะไม่รบกวนคุณ2คนแล้วฉันขอให้คุณทั้ง2มีความสุขตอนบ่ายเจอกันที่บาร์ตอนเย็นนะลินฉันจะเชียร์เธอจากนั้นเมื่อเธอขยิบตาให้เซี่ยยานอย่างมีความหมายเด็กสาวคนโตก็บิดเอวของเธอแล้วสายไปสายมาหลินฟานฉันมักจะรู้สึกถึงบางสิ่งกลิ้งไปมาบนใบหน้าของฉัน
เซียหอยานช่างมันเถอะไม่ต้องสนใจเธอแล้วหากคุณกำลังมองหาฉันมีที่ไหนให้ฉันช่วยไหมแต่ฉันคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของคุณการแสดงคืนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาหลินฟานกล่าวว่าลุงเซียขอให้ฉันเตรียมการเพิ่มเติมแต่ฉันมีหลายเพลงที่นี่ฉันไม่แน่ใจจริงใจจริงว่าจะใช้เพลงไหนคุณสามารถเลือกให้ฉันได้หนึ่งเพลงดวงตาของเซียยานสว่างขึ้นในทันทีเพลงใหม่ทันทีที่หลินฟานพยักหน้าเซียหอยานก็รีบวิ่งไปอาเพลงใหม่ฉันอยากฟังฉันอยากฟังอยู่ไหนหลินฟานกอดเอวเรียวของเซียยานยังไม่ได้ทำคุณวาดเพลงก่อนแล้วค่อยมาทำเพลงประกอบกันอย่างไรก็ตามมันก็แค่การแสดงในบาร์เท่านั้นเพียงแค่เป็นเพื่อนร่วมทางที่เรียบง่ายสิ่งที่หลินฟานพูดเซียยานพยักหน้าเธอนึกถึงเพลงใหม่สูบบุหรี่ยังไงสูบบุหรี่ที่ไหนฉันเขียนชื่อเพลงลงในกระดาษแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าดังนั้นคุณก็แค่เลือกมาหนึ่งเพลงก่อนที่หลินฟานจะพูดจบเซียยานก็วางมือเล็กๆลงในกระเป๋ากางเกงทั้งสองของหลินฟานโดยตรงกระเป๋าซ้ายหรือขวาทำไมล่ะฉันแตะมันไม่ได้โอ้นี่คืออะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมันยากมากเหรอหลินฟานหายใจเข้าลึกๆแล้วรีบคว้ามือเล็กๆยุ่งๆทั้งสองข้างของเซียยานยันยันใจเย็นๆหน่อยอิทธิพลของสาธารณชนไม่ดีเซียหอยานฮ่าฮ่าจากนั้นประสานมือและบีบแรงๆเสียงกรีดร้องดังไปทั่วทั้งอาคารรอยเป็นแขกประจำที่ร็อกพีมิวสิกบาร์รอยใช้เวลาอย่างน้อย4คืนใน1สัปดาห์วันนี้รอยจะงดทำงานกลุ่มในตอนเย็นและไปเชียร์บาร์เพลงร็อกพีตามปกติอย่างไรก็ตามทันทีที่รอยลุกขึ้นเขาก็ถูกเด็กผู้หญิง 2-3 คนในชั้นเรียนขวางไว้จริงๆแล้วรอยไม่ได้ติดต่อกับสาวๆเหล่านี้ในชั้นเรียนมากนักเพราะพวกเขาไม่ใช่อาหารของรอยแต่สาวๆเหล่านี้ก็มีแฟนสาวในชั้นเรียนถัดไปด้วยชื่อคอร่าซึ่งมีพื้นฐานมาจากสุนทรียศาสตร์ของรอยโดยสิ้นเชิงและคอร่าก็ยืนอยู่ข้างหลังเด็กผู้หญิงเหล่านี้ในเวลานี้มองดูตัวเองอย่างคาดหวังเมื่อมองดูเห็นแก่คอร่าแล้วรอยก็ถามว่าเฮ้มีอะไรเหรอสาวๆต่างสบตากันและแคมิลล่าก็พูดในนามของคนอื่นๆรอยฉันได้ยินมาว่าคุณสามารถหาที่สำหรับร็อกพีได้ฉันไม่รู้ว่าคุณจะรับพวกเราเข้าไปได้ไหมแน่นอนคุณสามารถพูดถึงมันได้ถ้าคุณมีข้อกำหนดใดๆร็อกพีมิวสิกบาร์เป็นที่รู้จักทั่วประเทศที่สวยงามสถานที่เปิดทุกวันมีจำนวนจำกัดและต้องจองล่วงหน้าสามารถเข้าสถานที่ได้โดยสำรองสถานที่ไว้หากไม่ได้จองไว้ไม่สามารถเข้าได้แต่รอยสามารถเข้าสนามได้ทุกครั้งที่ไปดังนั้นคนในโรงเรียนจึงบอกว่ารอยสามารถหาจุดและนำคนเข้าสนามได้ดังนั้นจึงไม่มีกำหนดเวลาคามิลล่าและคนอื่นๆจึงต้องขอความช่วยเหลือจากรอยเหลือบมองคน 2-3 คนจากนั้นจ้องมองไปที่คอร่าคุณอยากไปร็อกพีไหมถูกต้องเลยสาวๆหลายคนตอบกลับนักร้องที่เราชอบกำลังจะไปแสดงที่นั่นคืนนี้แต่เราได้รับข่าวช้าไปหน่อยจึงจองที่นั่งล่วงหน้าไม่ได้รอยหากคุณมีข้อกำหนดใดๆถามได้เลยตราบใดที่คุณสามารถพาเราไปชมรายการและช่วยเขียนการบ้านเป็นกลุ่มได้ก็ไม่มีปัญหารอยคิดแต่ฉันแค่อยากเดทอกับคอร่าแต่หากมีการร้องขอดังกล่าวแม้ว่าคอร่าจะเห็นด้วยก็ตามในใจเธอจะกลายเป็นตัวร้ายที่เอาเปรียบผู้อื่นซึ่งคุ้มทุนเกินไปรอยพูดช้าๆฉันสามารถพาคุณไปที่นั่นได้สาวๆต่างตื่นเต้นกันทันทีจริงเหรอเยี่ยมเลยขอบใจนะรอยคุณเป็นคนดีมากแต่รอยเน้นย้ำว่าแต่คุณต้องตกลงที่จะทำสิ่งหนึ่งให้ฉันคนละอย่างสาวๆเริ่มระวังมันคืออะไรผิดกฎหมายหรืออะไรที่ยอมรับไม่ได้เราไม่เห็นด้วยไม่ต้องกังวลรอยเหลือบมองที่เขาได้อีกครั้งมันคงไม่ยากกว่าการเขียนงานกลุ่มให้ฉันมากนักและถ้าคุณรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้คุณก็สามารถปฏิเสธได้ในกรณีนี้มันง่ายกว่ามากที่จะยอมรับและสาวๆก็สบตากันไม่มีปัญหารอยจึงพาเด็กผู้หญิง 2-3 คนและข้ามกิจกรรมกลุ่มอย่างมีความสุขและตรงไปที่บาร์ดนตรีร็อกพีจริงๆแล้วรอยไม่มีพื้นฐานมากนักเขาสามารถนำคนเข้ามาในสนามได้เพียงเพราะว่าพี่ชายของเขาซึ่งเป็นบาร์เทนเดอร์ของร็อกพีสามารถนำคนไม่กี่คนเข้ามาในสนามได้จากช่องพนักงานทุกคนที่ทำงานในบาร์มีสิทธิ์ที่มองไม่เห็นนี้ตราบใดที่พวกเขาไม่พาคนมามากเกินไปหรือคนที่พาพวกเขามาโดยเจตนาสร้างปัญหาแม้ว่าพวกเขาจะถูกจับได้โดยหัวหน้าก็ตามพวกเขาก็มักจะพูดได้ไม่กี่คำจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงมากมายและรอยก็พาสาวสวยมาด้วยดังนั้นนั่นไม่ใช่ปัญหาพี่ชายของรอยบอกกับเด็กผู้หญิง 2-3 คนว่าระวังอย่าสร้างปัญหาอย่าดื่มไวน์จากคนแปลกหน้าและถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังดื่มไวน์หรือเครื่องดื่มก็สามารถถามที่บาร์ได้ร็อกพีมักจะเชิญผู้ให้ความบันเทิงมาแสดงดังนั้นสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยยังคงดีมากแต่ก็ไม่ได้ที่จะมีคนดื้อด้านซุ่มซ่อนอยู่ในฝูงชนผู้หญิงพวกนี้เป็นผู้หญิงประเภทที่ไม่ค่อยไปบาร์เท่าไหร่พี่รอยก็เลยพูดอีกประโยคหนึ่งรอยทุบตีน้องชายของเขาด้วยหมัดไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการมันเองท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมชั้นและมีเทพธิดาอีกคนอยู่ในใจของเขาเองรอยจะไม่สนใจเรื่องนี้ได้ยังไงพี่ชายแค่เตือนและยุ่งกับงานของเขารอยก็พาสาวๆไปหามุมนั่งพักผ่อนยังเช้าอยู่และการแสดงยังไม่เริ่มแต่มีคนไม่มากนักในที่เกิดเหตุห้องโถงเกือบเต็มแล้วและรอยกำลังมองหาตำแหน่งที่ค่อนข้างห่างไกลจากความเคยชินอย่างไรก็ตามเมื่อมีเด็กสาวและร้อนแรง 2-3 คนเข้ามาในสถานที่พวกเขายังคงดึงดูดความสนใจได้มากหลังจากที่รอยและคนอื่นๆนั่งลงบาร์เทนเดอร์ก็เข้ามาส่งไวน์แขกคนอื่นเชิญสาว 2-3 คนมาดื่มแบบที่ไม่มีรอยเลยมีแม้แต่คนที่โทรหาคอร่าโดยตรงด้วยซ้ำรอยยอดไม่ได้ที่จะข่มขืนในใจและพูดอย่างบูดบึ้งอย่าดื่มไวน์ของคนแปลกหน้าคุณต้องการจะดื่มอะไรฉันจะไปที่บาร์เพราะยังไงซะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสาวๆไม่รู้ว่ารอยอิจฉามันไม่สำคัญว่าคุณดื่มอะไรเรามาที่นี่เพื่อดูการแสดงของหลินรอยคุณรู้ไหมว่าหลินจะแสดงเมื่อไหร่หลินรอยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกตอนแรกฉันคิดว่าเขาเป็นนักเรียนต่างชาติในชั้นเรียนน้องใหม่จากบริษัทไหนเหรอถ้าทำการแสดงคืนนี้จอใหญ่บนเวทีจะแสดงแขกรับเชิญและละครรอยหันไปหาคอร่าแต่มันยังเร็วอยู่คุณต้องการอะไรดื่มไหมฉันจะซื้อให้ทันทีที่เขาพูดจบคนร้ายในใจรอยก็รู้สึกเสียใจเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการชวนคนอื่นมาเต้นรำแล้วทำไมเขาจะพูดไม่ได้
แต่ในขณะนี้คนอื่นสามารถเห็นได้ว่ารอยแตกต่างจากคอรามากกว่าคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นว่ารอยได้ช่วยเหลือรอยอย่างมากในวันนี้แคมิลล่าจึงตัดสินใจช่วยรอยดื่มอะไรก็ไม่สำคัญฉันคิดว่าดนตรีมันดีทำไมเราไม่ไปเต้นรำล่ะแม้ว่าฉันจะมาที่นี่เพื่อดูการแสดงสดของลินแต่พวกเขามาที่นี่การนั่งรอการแสดงก็สิ้นเปลืองเกินไปดังนั้นข้อเสนอของคามิลล่าจึงได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากทุกคนทันทีไปเต้นรอยเห็นคอร่าลุกขึ้นยืนเช่นกันและรีบตามไปคนกลุ่มหนึ่งบีบตัวเข้าไปในฟลอร์เต้นรำจากนั้นตามจังหวะอันหนักแน่นของดนตรีและเริ่มบีบตัวของเขาสิ่งที่ทำให้รอยประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือคอราดูเงียบๆและสง่างามแต่เต้นได้เอวนั้นหุ่นแบบนั้นการแกว่งสะโพกการใส่หัวทุกรายละเอียดของทุกการเคลื่อนไหวช่างน่าหลงใหลอย่างยิ่งเสน่ห์ล้นเหลือก็มันเป็นผู้หญิงที่ฉันชอบในไม่ช้าผู้คนก็สังเกตเห็นโครามากขึ้นเรื่อยๆและสนใจการเต้นรำของโคราสภาพแวดล้อมของคอราค่อยๆก่อตัวเป็นวงกลมว่างเปล่าเล็กๆคนอื่นๆยืนอยู่นอกวงกลมโห่ร้องและปรบมือให้กับคอราเมื่อเป่านกหวีดคอราก็กลายเป็นจุดสนใจของทั้งฟลอร์เต้นรำจากนั้นเสียงนกหวีดนี้ก็ถ่ายทอดเป็นจังหวะที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นจากเวทีสู่หูของทุกคนบูมบูมป๊อปบูมบูมป๊อปบูมบูมป๊อปนี่คือโคราที่กำลังเต้นร่างกายของเธอจู่ๆก็หยุดเต้นเอามือปิดหน้าแล้วส่งเสียงกรีดร้องอานี่ลินเองลินอยู่นี่แล้วป่าอะไรฝูงชนติดตามการจ้องมองของโคราและมองไปบนเวทีฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรมีคนยืนอยู่บนเวทีแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าดูเด็กมากมีผมสีดำดวงตาสีดำและใบหน้าแบบตะวันออกเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนจีนแต่เขาหยุดอยู่แค่นั้นแต่เขาถูกดึงดูดดวงตาของทุกคนราวกับว่าทั้งคนเปล่งประกายที่สำคัญกว่านั้นคือเขาเห็นคอร่าอยู่ในวงกลมจากนั้นเขาก็ยื่นมือไปทางคอร่านั่นหมายความว่าคอร่าไม่เชื่อแต่คอร่าก็ยื่นมือออกมาโดยไม่ลังเลปล่อยให้อีกฝ่ายดึงตัวเองขึ้นไปบนเวทีด้วยเสียงปังก็มีเสียงกรีดร้องอึกกระทึกจากผู้ชม